เรามาซาับเช็คกันก่อนเนาะโอเคชัดเจนนะภาพค่ะมาไหมคะโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะขอโทษด้วยนะคะช้าไปเยอะเลย <chill> เอาให้จบเพลงดิจบถ้าจบเพลงก็โดนเลขกสิทธินะอ่ะทักทายกันก่อนนะคะ hello everyone hello everybody ภาพชัดเสียงโอเคมาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอภัยด้วยนะคะมาช้ามาช้าปุณบอกให้ร้องเพลงต่ออ้าว ไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องแองเกอร์แล้วเนาะเราลองภาพชารเสียงชาด์โอเคขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะโอเคให้ลองต่อเหรอเอาเอาเอาท่อนทกแล้วกันร้องดังดังข้างในว่าโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบปรตรงเอาลงทอลงทงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนอาลาเดกะมึงอาลงเทอกลงทงเด่นโดดีดงดีโดดีดงแล ลงลงโตลงลงเล่นดูดิลงื่อเห็นหน้ามนอะไรเธอกำมองแทงหม้อแทงมองดึ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 ง I just wanna ปูแฟนเย็นได้บอกได้บอกโอเคค่ะเย้อ่ะขอบคุณค่ะเสียงพร้อมมากขอบคุณค่ะวันนี้มีบูโน่แมวนะคะมัน บูนะ่าบนะ่าบูโน,โน,โนแมวมานั่งอยู่ข้างหลังนะคะโอเคอ่ะอพร้อมไหมคะมาสามสิบสามท่านคะ่ะต้องขอใครที่ให้รอนาะนท,ทักทายทุกท่านนะคะทักทายทุกท่านเลยเนาะร้องเพลงที่จะได้ไม่โดนดิคะสิดเออเป็นใช่ใช่ใช่ใชเป็นวิธีที่ดีคิด <laughs> ถึงพี่ๆคะ่ะไม่ได้ดูไลฟ์เพจนานมากคิดถึงเช่นกันนะคะคิดถึงทุกท่านคุณแม่คิดพวกภาพชัดเสียงชัดค่ะพี่ไกด์บอกชัดเจนพี่ป๊อบสวัสดีค่ะคุณภาวินา ดีกว่าไม่มามาช้าดีกว่าไม่มาอคุณพีชค่ะโอเคการสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณนสื่สวัสดีค่ะ้รับทุกคนค่ะอเดี๋ยวอ่านชื่อนะคะข้างบนบนเนี่ยอาจจะไม่เห็นละอขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยโอเคโอเคที่มาช้านะคะไลฟ์วันนี้นะคะก็เราจะมาไม่ใช่เรียกว่าเรียกอะไรเรียกอะไรเงินละกันเรามีประชาสัมพันธประชาสัมพน์ก็คือจะมีการของ จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เป็นมูลนิธิเน <no. S 2> าะทำวิกอะค่ะทำวิกใ,ให้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าทอเนาะค่าทอแล้วก็ค่าดําเนินการต่างๆใช่ซึ่งคนที่ทอเนี่ยเขาก็เป็นเหมือน ฝึกอาชีพอยู่ในเรือนจำเนาะกำลังที่จะเป็นนักโทษชั้นดีใช่กำลังจะออกมาแล้วใช่ก็ฝึกอาชีพให้เขาได้มีรายได้อ่านะคะจะได้ไม่เกาะคดีซ้ำนะคะก็เป็นการช่วยเหลือของดรเจอร์รี่นะคะของเรานั่นเองนางฟ้าของเราเนาะนะคะใช่ใชแล้วก็วิกที่ทอออกมาเนี่ยก็จะไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะจากตามโรงพยาบาลต่างๆเนาะก็สามารถเริ่มได้ใช่ซึ่งถ้าเราเป็นผู้บริจาคเนี่ย เออเราก็สามารถที่จะไปบริจาคให้ขึงมืออคุณวันใหม่คุณวันใหม่ก็คือผู้ป่วยนะคะมาเลงได้เลยใช่ใช่ใช่เขาก็จะมีเอกสารมีจดหมายมาแจ้งอ่ะแหละนะคะจากทีมงานเนาะช่วงนี้คุณพีชบอกช่วงนี้กักตัวติดโควิดเหงาแทบขาดใจอยากออกไปเล่นข้างนอกแล้วมาดูพี่พี่หายเหงาและได้รู้ตัวเองโอ้ขอบคุณค่ะหายไวๆนะคะหายไว get ก e l ว s o ู n ค่ะมาพร้อมมิสแกเลยจ้ายิ่งใหญ่นะ คุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขนมด้วยนะคะได้กินจากพี่ไกด์กับบีแล้วนะคะอร่อยมากเออนะคะอ่ะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะวันนี้เราไลฟ์ในหัวข้อความโกรธนั่นเองใช่แล้วใช่นะคะความโกรธเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเบอร์หนึ่งโดยเฉพาะนะอ่าแต่เราให้เบอร์หนึ่งเป็นปิดท้ายเลยใช่ใช่อืนะคะวันนี้ความโกรธอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเรา เราประสบกันทุกคนอืก็เป็นอารมณ์พื้นฐานที่นํามาสู่อารมณ์ทุกอารมณ์เลยนะคะเป็นอารมณ์แรกเลยที่คนเรามักจะมีเวลามันเป็นอารมณ์ด้าลบเนาะอารมณ์ทุกคนเราบางคนเ,เขาก็จะมองว่ากโกรธมันเป็นความไม่ดีอะอม,มองแล้วมันดูดำเหลือเกินแต่จริงความโกรธก็มีประโยชน์เหมือนกันเช่น<ช>ว่าถ้าสมมติเราโกรธปุ๊บเรารู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยเราไม่ชอบอ๋ออย่างเงี้ย มันไม่โอเคโกรธเอาไว้รู้ตัวเองก็ได้อเราบางทีมีอะไรมากระตุ้นเราพอเราโกรธปุ๊บเราสามารถปกป้องคนอื่นๆได้จากที่เรารู้สึกโกรธอย่างนี้ก็ใช่เช่นกันค่ะแต่ความโกรธก็มีอีกเฉดหนึ่งก็คือว่ามันก็สามารถทําร้ายเราได้เช่นกันถ้าเรามองไม่เห็นมันเนาะอืมก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาไลฟ์กันเรื่องความโกรธนี่แหละนะคะในแต่ละรักเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้ว ความโกรธโดยพื้นฐานมันมาจากไหนเนาะนะคะซึ่งก็เป็นไลฟ์การกุศลนะคะย้ำอีกทีหนึ่งเนาะสามารถบริจาคนะคะได้ที่มวยทิศจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่โดยตรงได้เลยนะคะตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่เนาะใครอยากบริจาคผมก็ได้นะใช่นะคะโอเคอ่ะความโกรธก็เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องโกรธกันทุกคนต้องโกรธเนาะใช่แล้วความโกรธคืออะไรก่อนอืมอ่ะความโกรธก็คือความรู้สึกไม่ชอบอืไม่พอใจ ไม่ถูกใจไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่สบายใจอืขัดแย้งรู้สึกต่อต้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยขึ้นมาใช่นะคะซึ่งความโกรธเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราควบคุมได้เรายังเป็นมนุษย์ที่ปกติอยู่อควบคุมได้ก็คืออาจจะมีวิวาทบ้างแต่เราควบคุมได้คือ Reaction น้อยอืสามารถควบคุม Reaction บางอย่างได้นะคะแล้วก็กรณีที่คุมไม่ได้เนี่ยเออกรณีที่คุมไม่ได้มันก็จะ เป็นพลังงานทำลายล้างเ,ออเหมือนนะระเบิดนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถคาดกันหรือเดาอะไรได้เลยเออนะคะคนแรงถึงกับท่านว่าเนี่ยได้ยินข่าวเนาะมไม่มีสติบุ๊คฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยนะคะเป็นพลังงานทำลายล้างเนาะนะคะออซึ่งสิ่งพวกนี้มันทำให้เรามีปัญหาความสัมพันธ์เนาะเอาไม่ต้องเอาโกรธถึงขั้นทำลายล้างควบคุมไม่ได้หรอกเอาแบบกโกรธทั่วๆไปเนี่ย,ย,ย,ยใช่มันก็มันก็ทำลายความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทำลาย บรรยากาศในที่ทํางานบรรยากาศในครอบครัวเนอะแล้วก็คุณภาพชีวิตของบางคนด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนอะซึ่งนอกเหนือจากนั้นมันอาจจะทําลายสภาพจิตใจของตัวเราด้วยที่โกรธเนาะคนที่โกรธใช่ซึ่งความโกรธเนี่ยแหละค่ะเราเองนะเชื่อว่ามันนํามาสู่โรคทางจิตต่างๆนะคะเช่นโรคซึมเศร้าบโ p ล l a r อะไรทํานองนี้นะคะก็เกิดจุดกําเนิดของมันเนี่ยมาจาก ความโกรธในใจเนาะที่มันสะสมเอาไว้โดยที่ไม่รับการจัดการนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานเข้าคราวเนาะของความโกรธและความโกรธเนาะบางทีพอตอนที่เราโกรธปุ๊บเนี่ยสมองเนี่ยคุณก็เรียนหมอมานะหมอดูเยอะพยาบาลดูเยอะเราไม่ได้เอาพี่โอเข้ามาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอก็เสริมได้นะใช่ใช่พอเราโกรธปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยสารตัวเนี้ย ฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาก็คือคอร์ติซอลนั่นเองใช่ซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยปกติร่างกายเราผลิตอยู่แล้วเนาะออ่านะคะซึ่งทํากระตุ้นให้เราเกิดการตื่นตัวนะคะสมมุติว่าคอร์ติซอลหลัง่งอาจจะหลั่งเวลาที่เรากำลังตื่นเต้นเจอเหตุการณ์บางอย่างเราต้องตอบตอบปุ๊บอย่างเช่นอ่ะรถจะชนแล้วเราก็ต้องหลั่งคอร์ติซอลแล้วมันเหมือนเป็นอะรีนาลีนได้ไหมด้วยด้วยอ่านะคะซึ่งหากมันมากเกินไปเนาะกรณีหลั่งมากเกินนะคะมันก็จะทําให คือคอร์ติซอลเอางี้ดีกว่ามันเป็นฮอร์โมนในเวลามันจะทำงานในร่างกายมันต้องมีตัวรับอืมซึ่งเซลล์ในร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยมันมีตัวรับคอร์ติซอลหมดเลยสาระสาระเออนะคะเออวันนี้มีสาระว่ะอายเลยอายเลยเขินเลยอ่ามันก็จะมีมันก็จะมีตัวรับนะคะซึ่งการที่ตัวรับมากมายเนี่ยอ่ระบบ เลือดละโปรตีนนะคะกลูโคสก็จะมีตัวรับคอร์ติซอลหมดเลยนะคะซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตเลยทั้งระบบนะคะแล้วก็ควบคุมระบบน้ําตาลด้วยน้ำตาลในเลือดนะคะเราก็จะมีภาวะที่เลือดสุบฉีดกับความดันสูงขึ้นเวลาโกรธเนี่ยสังเกตว่าเราก็จะแบบ สังเ่างกายก่อนอ่ะเหนื่อออกตัวร้อนละเนาะตัวสั่นตัวร้อนตัวสั่นๆเออแต่ละมันอาจจะไม่ได้สั่นอย่างนี้นะมันมันสั่นในเนาะสั่นด้านในนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะพบว่าเราหายใจเบาๆและถี่ๆอ่าแล้วคอก็เริ่มละเริ่มเกร็งเริ่มเกร็งนะคะกล้ามเนื้อจะหดเกร็งตัวนะคะก็ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังเนาะก็นีคยก็เชิญชวนเนาะลองสังเกตล่างกายด้วยร่างกายร่างกายเราดูตอนเราโกรธอเนี่ยนะนะคะซึ่ง ถ้ามันมากไปมากไปไม่พอมากไปและมากไปแล้วก็เรามองไม่เห็นใช่ไหมมันก็ละเลยละสะสมละเลยแล้วก็สะสมเออละเลยสะสมนะคะเป็นเวลานานด้วยนะอ่าพอเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากความโกรธเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อื่นเช่นเศร้าซึมเศร้าอ่อนเพียเป็นอีกสเตจหนึ่งละใช่ เหนื่อยล้าอ่อนแรงทางทางใจด้วยนะอ่าเนี่ยแหละค่ะที่เราบอกว่ามันเป็นจุดกําเนิดของโรคทางจิตต่างๆได้นาอ depression อย่างเงี้ยนะใช่อ่าก็คือความโกรธเนี่ยมันจะไปมีปฏิกิริยากับสมองส่วนต่างๆด้วยนะบางทีถ้าเราโกรธมากๆเนี่ยตอนที่เราโกรธใช่ไหมมันก็จะมีอคชั่นเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราจะไม่ได้คิดเลยว่าเราที่สิ่งที่เราทํามันดีหรือมันไม่ดียังไงใช่ใช่เนาะเราทางการทางการ มันมีวิจัยเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยจะอยู่ได้ในระยะเวลาประมาณยี่สิบนาทีถึงจะหายไปเลยนะไม่ใช่แบบหายสนิทเออมันไม่สามารถแบบหยุดโกรธแล้วมันหายเลยใช่มันจะค่อยๆจางๆในในฐานะที่เอางี้ไอ้ยี่สิบนาทีที่ประเมินมาเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาวะที่เรารู้ตัวด้วยนะควบคุมได้นะคะแต่ถ้าไม่รู้ตัวมันต่อมันไปนานกว่านั้นนะคะอันนี้คือตำตๆเลยนะยี่สิบนาทีนะคะดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าโกรธต้องอยู่ เงียบๆคนเดียวตั้งตำแล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยคุณต้องรู้ด้วยว่าอ๋อฉันโกรธอยู่อ่าใช่นะคะเพิ่งมายุ่งตอนนี้อือะไรอย่างเงี้นะนะคะอยู่เงียบๆแป๊บหนึ่งน้องพีชบอกกับจริงคางพีชบอกเป็นสเตรทฮอร์โมนค่ะอ่าใช่แล้วใช่แล้วพยาบาลมาตอบเองนะคะอ่การบอก굿เอฟนิ่งเอเวอ e ์บอดี้มิสไอแอน i n เจ a อนหนึ่งปิดก้างค่ะเอสพีอีสต์ลิสติ้งยูแอลคอนเทน่า Nice to meet you ค่ะสวัสดีนะคะการบีบอกสันสู้เออคุณนิรัน์บอกโกรธจริงคงไม่ทันสังเกตตัวเองใช่ค่ะใช่อันมันจะเกิดขึ้นค่ะแล้วมันจะตั้งอยู่แล้วมันจะดับไปแต่ไอตอนตั้งอยู่เนี่ยเราต้องต้องมาเริ่มเห็นตามเห็นเอาค่ะไอตอนเกิดขึ้นไม่เห็นหรอกแต่ตอนตั้งอยู่มันจะตั้งอยู่ได้นานไอตอนตั้งอยู่เนี่ยแหละค่ะจะเห็นแน่นอนแต่จะเห็นขนาดไหนเห็นตอนตั้งอยู่นานขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนกันเนาะนะคะ อ่ะเวลากโกรธแล้วแมวชอบมาหามาทําให้หายโกรธอ่ะ,อะแมวก็อาจจะรับรู้ความอุ่นเนาะมันจะมีความอุ่นออกมาทางร่างกายเนาะสัตว์มันก็จะเดินเข้ามาหาแหละนะคะอ,อ่ะบรรยากาศรอบข้างก็อาจจะช่วยให้เราหายโกรธได้เช่นกันใช่น,น,นะคะซึ่งไอ้ที่บอกมเมื่อกี้วความโกรธที่สะสมเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอารมณ์อื่นๆเนี่ย นอกจากที่จะซึมเศร้าเหนื่อยล้าอ่อนแรงอะไรต่างๆนานาแล้วยังแยกตัวด้วยนะเออแยกตัวเลยทำรู้สึกไม่อยากคุยกับใครใช่ไม่อยากจะหลบไปอยู่คนเดียวรลยนะใช่มันก็คือเข้าสเตจของความเศร้าแล้วแหละดำแล้วผุดๆดำผุดดำว้ยใช่ค่ะซึ่งสาเหตุของความโกรธเนี่ยก็อาจจะเกิดความกังวลเนาะวิตกกังวลความห่วงใยเป็นสาเหตุของความโกรธได้นะคะก็ได้เช่นกันห่วงใยจนบางทีมันมีความกลัวเข้ามาด้วยอ่ะ อืมใช่ห่วงใยแล้วก็กลัวห่วงใยแล้วก็คาดหวังเออเพราะคาดหวังว่าเขาทําไม่ได้ทําอย่างที่เราคาดไว้เอาโกรธละใช่อย่างนี้ขึ้นมาอีกก็มีเช่นกันใช่ซ้อนๆกันอยู่เนาะอืมนะคะหรือเป็นปัญหาที่มันค้างคาในอดีตหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนําไปสู่การโกรธในปัจจุบันนะคะหรือว่าความคิดความทรงจําเก่าๆบางอย่างกมันถูกกระตุ้นอ่าใช่มาเทกเกอร์นะคะหรือไม่ได้รับความยุติธรรมบางอย่างเนาะเราก็จะ โกรธได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เข้าใจผิดช้นอะไรมันโกรธละอะไรอย่างนี้นะนะคะหรือว่าเกิดความเจ็บปวดบางอย่างเนาะเราก็จะทําไมมันถึงเจ็บขนาดนี้โกรธทำไมฉันถึงต้องมานอนอยู่บนเตียงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ะนะคะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นสาเหตุต่างๆของความโกรธเนาะที่มนุษย์ปกติ ก็เป็นปุถุชนทั่วไปไม่ว่าจะรักไหนๆนะคะมีความโกรธได้เหมือนเหมือนกันหมดเนาะ,ะเราก็มาเรียนรู้ความธรรมดาของเราเนาะใช่ดังนั้นก็จงเห็นใจนะคะคนที่กําลังโกรธอยู่เนาะบางทีเขาไม่ได้รู้ตัวยิ่งโกรธยิ่งกร่นด,ด่ามากมเท่าไหร่ก็แสดงว่าเขามีความทุกข์มากๆในใองนะคะอ่าน้องพีชบอกว่าพอรู้ว่าโกรธขออนุญ,ญาตหาทางลงสวยๆก่อนนะคะเ,<อ>เป็นหมออ่าน้องพีชเป็นหมอเคค่ะกําลังจะไปเรียนต่อแล้วเย่โทษทีค่ะโอเคหมอพยาบาลเยอะนะคะรัก คิโมขออนญาตนะคะคิโมมิเชลอ่ามิเชลนะคะถูกหรือเป่าโกรธแล้วสติหลุดค่าจริงๆเหมือนกันนะคะจริงเนี่ยค่ะเราถึงจะต้องมาฝึกสติเนาะเขาถึงเรียกว่าฝึกการฝึกติเป็นเซลฟ์เอบเวย์แนใช่ค่ะซึ่งสิ่งพวกนี้มันต้องฝึกเนาะถ้าไม่ฝึกก็เหมือนกล้ามเนื้อเลยค่ะถ้าไม่ออกกำลังกายก็ มันมันก็ไม่ได้แข็งแรงไม่โตขึ้นมาใช่นะคะเหมือนเวลาเราเด็กๆเขาให้เรียนคณิตศาสตร์โตมาไม่รู้ใช้ใช้อะไรเนาะมันก็เป็นการพัฒนาสมองเป็นการบริหารสมองอย่างหนึ่งเนาะเออเออด้านหนึ่งก็เลยต้องคิดเลขเอนะคะประมาณนี้ก็ความโกรธสติอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเนาะนพัละก็นี่แหละมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเรากลับมาดูตัวเองเรื่องของความโกรธทุกคนมีไม่ใช่แค่เฉพาะลักหนึ่งหรือส่วนตัวอย่างเดียวนะค่ะ โกรธเราแยกตัวพอไม่อยากให้ความโกรธไปฟาดใครแต่ไปอารวาสในพื้นที่ของตัวเองคนเดียวอ่าก็เป็นวิธีการจัดการเนาะก็ได้เหมือนกันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองเนาะได้เหมือนกันก็ไม่ไไม่มีปัญหาเลยเคยได้ยินท่านติชนาธานฉันพูดถึงความโกรธเนาะฉันพูดถึงว่าเวลาเราโกรธแล้วเราไปลงที่สิ่งของเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าสิ่งของผิดอะไร นั่นแหละถ้าเราเห็นตรงนั้นเนาะเห็นตัวเองว่าเราทําทํทำตรงนี้ออกไปอเราจะเราจะเกิดความเมตตาสิ่งของขึ้นมาว่าเราทําสิ่งของทําไมแล้วเรามองกลับมาที่ตัวเองว่าเราทําแบบนี้กับตัวเองทําไมเรายังโกรธอยู่ทําไมอืเพราะว่าเรื่องที่เราโกรธมาแล้วบางทีมันผ่านไปแล้วอแล้วทําไมเราถึงยังดึงมาถึงในปัจจุบันด้วยเนาะทานติชนาทานก็บอกว่าปล่อยวางดีกว่าลองเห็นก่อนแล้วถึงจะปล่อยได้ต้องเกิดขึ้นก่อนเห็นมันก่อน ถ้าเราไม่เห็นว่า,าเรากำอ,อะไรเราจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังกำมืออยู่เราจะไม่รู้ว่าเราโกรธเนาะใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาที่ตัวเองเราเห็นว่าเรา,เา,เรากำลังกำมืออยู่เราจะเห็นว่าโอเคอกำมือแล้วเ,เลือดกำลังออกแล้วเราปล่อยสีจะได้ไม่เจ็บไงใช่ค่ะน้องไมบอกช่วยแนะนำการถอยออกมาดูความโกรธหน่อยค่ะนี่ไม่เคยทำได้เลยอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีวิธีการของเฉพาะ ของคนแต่รักเนาะนะคะจริงๆแล้วเราไม่อาจบอกได้ว่าใครจะทํายังไงเนาะในรักเดียวกันก็อาจจะใช้คนละวิธีแต่จริงๆ in general ของทั่วไปก็คืออยู่กับลมหายใจเลยนะอยู่กับปัจจุบันของเราจริงๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นคนรักไหนก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกแปลกๆแล้วลองลองกลับมาที่ลมหายใจจริงๆหายใจเข้าคุณรู้สึกหรือเปล่าตอนนี้คุณหายใจออกคุณรู้สึกหรือเปล่าค่ะถ้ารู้สึกคือแล้วคุณลองดูว่าคุณยังโกรธอยู่หรือเปล่า อ่าโอเคเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็นพลักวันนี้เราก็จะมาดูว่าในแต่ละลักษ์ถ้าความมีเผชิญหน้ากับความโกรธแล้วเนี่ยเขามีวิธีไปต่อในแบบฉบับของลักนั้นยังไงใช้กลไกอะไรใช่นะคะที่ที่มันนํามาซึ่งการตั้งอยู่ยาวๆแบบเนี้ยเราไม่เห็นสักทีเราก็จะพามาเห็นเนาะว่าเราใช้ยังไงเขาป้องกันตัวเองยังไงนะความโกรธนะใช่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ ตืดๆๆๆๆคุณแม่คิดบวกบอกขัดสติจงโกรธอ่าโกรธจนขัดสตินะคะน้องพีชบอกหนูโกรธน้อยมากแต่ถ้าโกรธแล้วจับตรงนั้นเลยจบคือจดแต่พี่ๆบอกว่าอารมณ์หนูเหมือนแมวขวนแต่เราเข้าใจว่าเราเหมือนเสือคำรามคุณแม่คิดบวกบอกเรียนรู้นพัลักษ์และนามาช่วยบรรเทาการโกรธได้เยอะเลยคะ่ะโอ้ใช่คะ่ะทางนี้ก็เหมือนกัน,นะค่ะโอ้ถึงว่าเสียงไม่เล่นแต่ฟังเสียงฟังแต่เสียงมาแล้ว โอเคน้องกิวีนะคะสวัสดีค่ะแสดงว่ามาไลฟ์แรกอือใช่มาไลฟ์แรกเห็นเห็นละเห็นมาเมนละน้องเพชบอกจริงค่ะแต่ก่อนแม่ขับรถเร็วก็คิดว่าทําทําไมรถไม่ผิดอะไรแล้วเราก็เลิกทําแบบนั้นแล้วก็เลือกทําแบบนั้นอีกพยายามรับรู้อารมณ์ตัวเองและจัดการให้ไหวที่สุดอ่าก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันนเวลาขับรถเนาะจริงๆพอคนเราขับรถปุ๊บกลายเป็นปีศาจขึ้นมาทันทีเนาะเออ สติหลุดเลยเมื่อคนมาตัดหน้าเราอะไรอย่างนี้นะปัจจุบันการเห็นความโกรธตามแบบฉบับของรักหนึ่งภายในจิตใต้สำนึกของการแล้วการเตือนตัวเองอยู่ในใจเสมอว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธซึ่งความโกรธนั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะออยอดเยี่ยมค่ะซึ่งแองเกอร์เนาะในทางจิตวิทยาเนาะมันจะมีห้าแบบม,มันจะมีทางจิตวิทยากับจิตวิญญ,ญาณจิตวิญญ,ญาณก็คือศาสนาอาจจะไม่ใช่ศาสนาเอาเป็น ธรรมะละกันธรรมชาติมีอยู่ห้าแบบค่ะนะคะทางทางจิตวิทยาเนี่ยห้าแบบก็คือโกรธคนอื่นอันดับแรกเนาะอันดับสองก็คือถูกคนอื่นโกรธเรารู้สึกโกรธเก็าไหมถูกคนอื่นโกรธแล้วเราโกรธโอเคเข้าใจมันก็คือโกรธคนอื่นแหละแต่นะสิ่งเราไงเออนะคะแล้วก็โกรธตัวเองนะคะแล้วก็ โกรธจากเรื่องในอดีตนะคะถ้ามีอะไรมาสะกิดนะจะโกรธได้นะคะแล้วก็โกรธแบบนามาทําโกรธแบบโกรธแบบลอยๆโกรธอย่างวะโกรธอะไรก็ไม่รู้เออเออแบบนั้นก็มีนะนะคะซึ่งการโกรธอีกแบบที่เราชอบมากนะคะขออนุญาตอ่านละกันเพราะมันยาวมากอันนี้เป็นโกรธทางธรรมถูกต้องไหมโกรธทางธรรมการจําแนกความโกรธทางธรรมจาแนกได้เป็นสิบสิบโกรธเลยนะใครจําแนกออกมาพระ สารีบุตรสารีบุตรสาสาีบุตรจำแน่ความโกรธออกมาเป็นสิบลักษณะเดี๋ยวมั่จึงหาแป๊บได้ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้เราโกรธตัวเองเราโกรธคนอื่นเราโกรธคนอื่นที่เขาโกรธเราเราโกรธลอยๆค่ะข้อหนึ่งนะคะโกรธเพราะเขาเคยทําความเสียหายให้กับเราเคยนะเคยเคยคืออดีตอ่าโอเคสองโกรธเพราะเขาจะ ทำความเสียหายให้กับเราจะจะคือวิวคือโกรธอ่านะคะสามโกรธเพราะเขาทําความเสียหายให้กับเราอ่าปัจจุบันใช่ไหมทาอยู่ทําอยู่นะคะก็โกรธเซชันอืมอดีตปัจจุบันอนาคตโกรธหมดคือมันโกรธได้หมดยังไม่หมดสี่โกรธเพราะเขาเคยทําความเสียหายให้กับคนที่เรารักเคยด้วยนะเคยแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยนะทํากับคนอื่นเราก็โกรธใกล้ตัวเราอย่างงี้ใช่ โกรธเพราะเขากําลังทําความเสียหายให้กับคนที่เรารักกําลังทําเลยนะคะหกโกรธเพราะเขาทําความเสียหายให้แก่จะทำอ่ะจะทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารักนะคะอันนี้เจ็ดโกรธเพราะเขาเคยช่วยเหลือคนที่เราชังเ,ออเคยนะฉันเกลียดยายนัน่นทําไมเธอถึงไปช่วยมันอ่าเคยด้วยนะอ,อ,อดีตด้วยันทาไมเออในอดีตในอดีตอ่าแล้วก็โกรธเพราะเขากําลังช่วยเหลือคนที่เราชัง กำลังช่วยเหลือคนที่เราชังเกียจจะตายอยู่แล้วแต่ยังไปช่วยมันอีกหรอตอนนี้กําลังช่วยอยู่นะคะและโกรธเพราะจะไปช่วยเหลือคนที่เราชังก็คือท่านเอาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็เซฟชั่นออกไปอีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่เป็นของคนอื่นอ่าก็เราก็ยังไปโกรธเขาอีกอย่างนี้ก็โกรธและสุดท้ายเนาะข้อสิบนี่พีคมากโกรธโดยไร้สาเหตุเออ่โกรธลอยๆอยเช่นตรงกับโกรธแม้แต่ก้อนหิน ที่ไม่มีชีวิตจิตใจเออเอาสิโกรธแม้แต่นกเดี๋ยว example ให้ฟังเช่นว่าเราเดินสะดุดก้อนหินเราไปโกรธก้อนหินอย่างทำไมมันมาอยู่ขวางทางตรงนี้นะคะใครเอามาวางไว้ไอ้ก้อนหินเกาหัวเลยมันเหนบอกฉันทําอะไรฉันอยู่เขาเฉยๆนี่ก็คือโกรธตามธรรมชาตินะโกรธตามธรรมชาติเลยนะคะก็ลองพินิษพิจารณาเนะว่าเอ้ยเราอย่างไงกันนะนะคะความโกรธก็เป็นประมาณนี้แหละ ทำกับเราก็โกรธแต่ทำกับคนที่เรารักโกรธกว่าเห็นไหมทุกคนต้องมีนะในในสิบข้อเนี่ยมีบ้างแหละลองดูสังเกตดูว่ามันโกรธมันมาตอนไหนบ้างใช่นะคะซึ่งความโกรธต่างๆเนี้ยเนาะก็ระงับได้ตลกดีเหมือนกันนะระงับได้นะคะระงับได้ด้วยความเย็นนะคะก็อาจจะต้องอะคอดิซอลเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้จักเออเรารู้จักเพราะว่า ลดน้ำหนักเราก็เลยอ๋อได้ยินว่าเฮ้ยมันมีการทำไอ f เนาะไอเอฟมันมีการทำไอเอฟแบบสุดโต่งมากๆแต่ไม่ได้ทำนะคะคือมีบางคนเคยทำมันก็คือการทำไอเอฟหนึ่งชั่วโมงต่อสัยี่สิบสามหนึ่งยิบสามก็คือกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พักยี่สิบสามโอซึ่งพี่นัดเนาะกับข้าปุ้นนะคะก็บอกว่าเนี่ยคอร์ดิซอมันจะหลังเยอะอ่าซึ่งทำไมถึงทำไมมันถึงหลังคะก็ร่างกาย มันเครียดเนาะร่างกายมันเครียดเราไม่ได้กินมาตั้งยี่สิบกว่าชั่วโมงใช่แล้วพอคอติซอลมันหลังอ่ะมันก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเออพูดง่ายๆก็คือมันมันไปทําให้เมตาบอลิซึมสูงอ่าพูดง่ายๆคือโมโหหิวก็คือหิวอ่ะเออมันใช่การหิวการหิวของเรามันเป็นอย่างนี้แหละค่ะเออทุกวันก็เป็นแบบนี้เนาะค่ะอ่าพอเราโมโหหิวปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยากกินอยากได้อะไรหวานๆเพราะว่าน้ําตาลมันถูกมันถูกเอาไปใช้ไงเพราะว่าคอติซอลมันหลังเนาะคอติ มันลดลงเพราะน้ำตาลถูกเอาไปใช้เออนะคะก็ร่างกายมันก็เลยร้อนพอมีตบอยซึมทางานหนักใช่ไหมอ่าเราก็จะโหยโหยยาใช่ไหมใช่กลายเป็นว่าไม่สําเร็จนะคะสุดโต่งเกินไปเออเออก็เลยไม่ได้ทำไอเอแบบนี้ก็กลายเป็นโกรธอีกทําไมแบบเออกลายเป็นคนโกรธคนรอบข้างอยู่ก็โกรธขึ้นมาเพราะว่าหิวข้าวแทนที่จะผอมก็อ้วนอีกเออเนาะไปกินตะบี้ตะบันกินนะใช่เออนะคะ ระมาณนาขาปุ้นบอกว่าถ้ากินยีิบสองพักหนึ่งถ้ากินยีิบสามพักหนึ่งอนโนฟินจะหลังแท้เออเป็นไปได้แล้วก็จะเพิ่มน้ําหนักด้วยเอออะเอ็นจอยอีทติ้งแทนเออนะเขาเข้าใจว่าทําไมเขาทําแบบนี้เข้าใจทุกอย่างเลยแต่มันรู้สึกอยู่ดีอ๋อเข้าใจไม่เป็นไรนะคะเข้าใจเดี๋ยวนะเข้าใจส่วนเข้าใจการกระทําในการกระทาต่างๆแต่ความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึกเหมือนกันสวัสดีค่ะกดแบบลอยๆแบบมือถือลอยหรือเปล่าคะ คุณพาวินาบอกมีเกือบครบสิบของดิฉันมีครบสิบนะคะมีครบเหมือนกันมะมนุย์ธรรมดาเนาะก็มีแล้วก็เห็นแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็ดูทางทางธรรมเนี่ยเขาให้นับลมหายใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอดูสิว่าความโกรธมันอยู่ได้กี่ลมหายใจกันเชียวอืเนาะบางทีมันไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นหรอกบางทีไอ้ภาพภาพที่มันเป็นอดีต นั่นแหละที่มันเป็นตัวกระตุ้นอีกรอบหนึ่งทําให้โกรธที่มันจบไปแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะประมาณนี้นะคะเรื่องของการเกิดเกิดเรื่องความโกรธแบบคร่าวๆนี่เกิดคร่าวๆไปไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกิดคร่าวๆไปเรื่อยเนาะครึ่งชั่วโมงอยู่เป็นเพื่อนกันอะไรพูดถึงความโกรธทีนี้เราจะแบ่งการพูดวันนี้นะคะออกเป็นสามเหลี่ยมเนาะเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนิกไทแอดไทแอดนะคะก็เป็นสามเหลี่ยมของ การแสดงออกอซึ่งอะไรบางอย่างการการเผยบางอย่างออกมาสู่สาธารณชนอย่างไรก็กรุ๊ปไว้ให้เขาจะทำคล้ายๆกันนะคะอขอเริ่มจากแก๊งที่เห็นชัดเจนก่อนนั่นก็คือ r รียกที e นะคะ,ะแก๊งเรี c t ที e เนี่ยก็ประกอบไปด้วยลักสี่หและ8เนาะนแกง๊ง หัวร้อนคือชัดไงอ่าความโกรธเนี่ยชัดเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เราก็รีแอคเลยแล้วก็ว่าอยู่ไม่ได้ไลฟ์นานด้วยอันนี้ลืมปากกาอืมอ่าแก๊งสี่หกแปดนะคะอยู่แก๊งรีอคทีฟเนาะซึ่งก็รีอคทีฟไม่ได้ต่างกันนะคะหัวรุนแรงหัวร้อนเนอะหัวร้อนอ,อถ้าอ่ะ มาที่ส่วนใจเบอร์สี่ก่อนเลยแล้วกันปกติเอาเบอร์สีไว้ทายนะวันนี้ <คะ S 1> ขอเปิดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตาม,มจะเป็นแฮปปี้ดีใจแฮปปี้กับดีใจก็อันเดียวกันนี่ว่าแฮปปี้เสียใจมีความสุขมีความสุขกับเเศร้าโกรธหิวร้อนอทุกอย่างอารมณ์ทุกๆอย่างของลักษี่คือมัน reactive ออกมาใช่มันค่อนข้างชัดเนาะนะคะซึ่งการที่เบอร์สีคนนึง โกรธขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าต่างทุกคนต่างรู้นะอแล้วเจ้าตัวที่เป็นเป้าหมายก็คือต้องรู้แล้วนะเพราะว่าอารมณ์นี่มันจริงมากจนอารมณ์ที่จริงมากแบบนี้ค่ะมันคืออารมณ์ไม่จริงนะเออ่ามันคืออารมณ์ที่บางทีมันหลอกหลอกเราเราเออบางทีมันมากมากไปหรือน้อยไปนะคะที่เราเองก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงพอความโกรธมันออกมาปุ๊บ ด้วยความมันไวอ่ะใช่ด้วยความที่กลไกของเขาคืออินโทรเจคชั่นเนาะมันก็จะไปกลืนไปกลืนอารมณ์โกรธของตัวเองเนี่ยเข้ามาอีกมันทําให้โกรธอีกอืแล้วก็ย้ําความโกรธฉันอยากโกรธอีกฉันไไม่อยากไปเรื่อยๆอ่ะไม่อยากหยุดไม่อยากหยุดะ เอาต่อเอาต่อโกรธต่อไปเรื่อยๆเออนะคะเหมือนเป็นปืนกลเลยเออปืนกลรี่าแสดงออกด้วยจะเรียกว่าชอบไหมล่ะความรู้สึกโกรธจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจทําให้เข้าใจเรื่องหนึ่งที่ว่าเคยมีคนเขียนไว้ไม่รู้ใครเขียนว่าเฮ้ยเราจะชอบกับอารมลบๆอยู่กับอารมลบๆมันไม่ใช่อารมณ์ซึมเศร้านะอารมณโกรดนี่แหละที่โอ้โหแม่งได ได้ปลดปล่อยได้ดูดูเป็นเจ้าโลกเออเจ้าโลกดูแบบดูใหญ่ดูตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้ก็คือถ้าพูดตามภาษาโนพลักที่เขาว่ากันก็คือมันพิเศษเออมันมันดูดูว่ามันจริงแท้มันจริงแท้แล้วทุกคน appreciate ทุกคนแบบ หมุนรอบตัวเราออืมซึ่งเราพอใจแบบนั้นพราเรารีแอคความโกรธออกมาเอาง่ายคือเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่ได้เราพยายามเราพยายามเรียกร้องต้องการมันออกไปด้วยความโกรธของเราเนี่ยแหละกระแทกแดกดันอแบบพูดจาไม่ดีกลายเป็นมาลฟอยขึ้นมาใช่เออนะคะก็ คือฉันโกรธเธอต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอต้องรู้ว่าเธอทําอะไรด้วยฉันถึงโกรธเออแบบนั้นนะก็น่ากลัวมากใช่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นรียคทีมันเลยต้องเอาออกมาอ่ต้องแสดงออกมาหรือแม้แต่อารมณ์แฮปปี้เลยหิวอะหิวตลกสุดเลยหิวก็คือเมื่อวานเมื่อวานเลยเอออันนี้เล่าจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะคะมิ้นอะมีคือตอนเนี้ยเราช่วงเนี้ยเราค่อนข้างที่จะยุ่งกันเนาะทุกคนบีก็ไม่อยู่ มันปกติเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องแพ็คของส่งลูกค้าเราก็จะมีบีอยู่ด้วยทุกครั้งแต่ตอนนี้ต้องแพ็คกับอุ๋งอิงสองคนประกอบกับเราต้องไปที่บูธจัดบูธท,ที่เซ็นทรัลบางนานะคะ busy เออคือมันมันยุ่งอะแล้วเราก็รีบเพราะเรานัดพี่คนหนึ่งไว้อเออรีบแล้วอุ๋งอิงนด้มาช้าอีกเออซึ่งไอตอนไอตอนแพ็คของอ่ะคือแบบหิวแล้วอะเขามันเที่ยงครึ่งแล้วอะแล้วสิ่งที่อยากกินก็คือต้องกินให้ได้กลัวมันหมดเพราะวันวันนี้ วันนั้นวันเสาร์เมื่อวานวันเสาร์กลัวมันหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคขีโกรธเลยคอร์ติซอลหลังหิวหิวนะคะก็มันไม่ได้กินแล้วแพ็คของอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะเสือกลืมน้ําผลไม้ที่ตัวเองต้องกินเย็นเนี้ยมันแก้ท้องอืดอะค่ะไว้ที่บ้านก็ต้องกลับไปเอ็กตัวเองขับรถกลับไปที่บ้านจากออฟฟิศไปบ้านอ่าขับมาถึงบ้านแล้วกาลังจะออกไปส่งของและบีไลมา อย่าลืมเครื่องประดับของลูกค้าคือแพ็กไปแล้วแต่มันมีอีกสองสมชิ้นของลูกค้าที่ต้องเอาเข้าไปอีกค่ะออกมาแล้วเข้าใจไหมเราต้องกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อแปเอาอีกโกรธอีกเออีกหนึ่งดอกเพราะงี้ย่ะพอหิวอยู่หิวมันทำให้ทุกอย่างมันใหญ่ใช่นะคะก็แบบพูดจาไม่ดีกับเพื่อนๆนาอในกลุ่มก็เลยอ่าโอเคทําเสร็จซึ่งมันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนานนะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอาจจะ นานมากกว่านี้คงจะทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็มันชั่วโมงหนึ่ง <c ười> เกินขีดวิจัยไปวิจัยเขาบอก20นาทีเนาะม,มาชั่วโมงหนึ่งเออนะคะก็คือจนกว,ว่า<ก>จะได้เอาอะไรยัดปากเข้าไปอ่ะจนกว่าจะอาจนกว่าได้สิ่งที่เราต้องการกินปากกินเข้าปากปุ๊บยิ้มเลยเออใช่ เปลี่ยนอารมณ์ทันทีซึ่งระหว่างทางนั้นอู๋อิงก็ทำนู่นทํานี่แบบบันช้าค่ะบันช้าเพราะเรารีบไปไงเพราะเราหิวมากนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยเออประมาณนั้นทุกคนก็เลยรู้เลยว่าแบบแม่งโกรธละอะไรเงี้ยเออใช่เลยรีแอคสถานการณ์สองชั่วโมงแบบใช่ค่ะฉันคือศูนย์กลางระบบสุริยจักรวาลไม่ค่อยชอบความกลวของตัวเองเลยได้สิ่งนั้นแต่มันร้อนรุ่มในใจมากมาก รีพีซ้ําๆจนกว่าจะพอก่อนที่จะรับรู้ตัวเองจริงสิ่งที่อยากกินต้องได้กินอยากกินกินเราจะดีขึ้นโมโหหิวเพิ่งทําแบบทดสอบพิจารณาตัวเองเป็นรักสี่แต่พอเมื่อก่อนเคิดเ็งรักเก้ารู้ผลทันฟังไลฟ์นี้พอดีอออย่างดีด้วยคะ่ะก็ดูตัวเองเยอะๆเนาะเพราะ <Yeah. S 2> ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกิเลสปลอมนะคะ <Yeah. S 2> ที่เรายังเข้าใจอยู่เนาะ mm hmm. เราเจอกิเลสปลอมของตัวเองมาเยอะมาก mm hmm. แล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์หรือปลดล็อกชีวิต ของเราเลยสักนิดเดียวนะคะมันจะทําให้เราไปแทนที่เราจะปล่อยบางอย่างแลวเราจะสบายๆเราเห็นคือนบพาักนอนรักมันเป็นการที่เราสะสมอะไรเดิมๆเดิมๆเดิมๆเดิมอย่างเช่นว่าสีเขียว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 ทั้งๆั้ที่ในโลกนี้มันมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแต่เราก็เก็บแต่สีเขียวใช่เราก็เลยไปจับแบบนั้นอ่ะมาไปยึดสีเขียวใช่กลายไปว่าแทนที่จะปล่อยก็กลายเป็นจับ จบแล้วเวลาเราทําแบบทดสอบเราจะต้องไปเป็นแบบนั้นตลอดเวลานะคะซึ่งก็ไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆนะคะค่อยๆใช้เวลากับมันนะคะโอเคอ่ะซึ่งถ้าคนปกติมันโมโหหิวนะแต่ในแก๊งรียกชั่นอะเรียกทีบเออรียกทีบอะสี่หกแปดเนี่ยมันจะชัดเจนมากเนาะคุณจะรู้แน่นอนว่าเขาเป็นอะไรมีอะไรแน่นอนอะตอนแรกดูว่าจะเล่าว่าหิวนี่คือแบบยังอยากหิวต่อ อ๋อใช่หิวก็ยังอยากหิวต่อยังไม่หักกินก็ได้คือเอาง่ายๆคือมันเป็นมันทั้งอินโทรเจคชั่นอินโทรเจคชั่นมันจะแบบว่าพอเราโกรธเราก็จะกินความโกรธละเอ่าเราปาความโกรธให้เพื่อนเรารู้แล้วแหละเพื่อนก็ปาความโกรธกลับมาเพราะว่ามันเป็นโปรเจคชั่นใส่กันนะคะแล้วพอเราหิวอ่ะอันนี้คืออารมณ์ที่ชอบมากที่สุดมันไม่ใช่อารมณ์ที่ดีนะคะมันมันไม่ดีเลยอ่ะอารมณ์ โปรดของมิ้นคือหิวเออวันนี้เอาจริงก่อนไลฟ์เนี่ยตั้งแต่บ่ายสามเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเมื่อไหร่จะได้กินข้าวคือไม่ยังไม่หิวอ่ะแต่เอาอยากได้แล้วอยากได้อันนี้มาแล้วคือเราอาจจะไม่ได้หิวจริงๆเข้าใจไหมก็เลยบอกว่านี่คืออินโทรเจคชั่นมันไม่ได้หิวจริงๆอะค่ะมันมันอยากยังไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้อยากกินด้วยอยากหิวยากปล่อยให้หิวอย่างนี้ต่อไปใช่อยากปล่อยให้มันหิวอยากให้อารมณ์นี้มันเกิดอยากให้ท้องร้องจอกๆอกว่างๆแล้วก็อยากระเบิด บางอย่างใส่ใครบางคนแล้วก็ให้คนมาสนใจอะไรเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คืออินโทรเจคชั่นนะนะคะประมาณน,นี้คือความก็อธิบายสเปเชียอธิบายเรื่องภายในเนาะเป็นเรื่องภายในที่ต้องสังเกตตัวเองนะคะเยอะๆมากๆนะคะแค่ผมเนาะเป็นไม่เย็นเลยโมโหหิวเราต้องทำ เราต้องทําให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่พอใจ <laughs> หนูก็เป็นค่ะโมโหหิวบางครั้งวุ่นวายทั้งวันรู้สึกเศร้าๆพอเข้าเข้า,ขาปาระทุกเปลี่ยนเออเออข้าใจเลยเคยขอให้พี่ๆหยุดก่อนให้หนูกินก่อนแล้วหนูจะทํางานถวายแมวเลยค่ะแต่แก้ไขโดยที่ว่าขึ้นเวแล้วถ้าว่างไปช้อปปิ้งอาหารก่อนเลยอาจจะกินอะไรรีบซื้อไปก่อนทํางานวนไปว่างหน่อยก็กินสบายใจหมดทุกฝ่ายเป็นบ่อยมากอยากอยากกินข้าวแต่ต้องได้ ซึ่งที่จริงไม่ได้หิวขนาดนั้นแต่ต้องประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ว่มันเป็นลักษณะเขาเวลาเขากลันี้เห็นชัดจริงใช่ค่ะเห็นเวลาโกรธจะชัดมากแล้วแบบเราก็ไม่ได้กลัวที่จะโกรธใช่ก็คือปล่อยออกมาเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดูแย่ไม่รู้สึกผิดอะไม่รู้สึกผิดที่ทําอะไรลงไปอะเราไม่เคยรู้สึกผิดด้วยนะเราแค่รู้สึกขอโทษเฉยๆว่าแบบเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึก ว่าต้องต่อว่าตัวเองว่าทําแบบนี้ออกไปแต่ไม่ได้มีแค่โกรธอย่างเดียวนอลักสีเออมันมีอะไรอย่างอื่นด้วยแต่วันนี้เราพูดถึงโกรธเราก็เลยพูดถึงโกรธชัดมาหน่อยอะไรอ่าเงี้ยอ่านะคะก็อย่าอย่าพึ่งตีว่าตัวเองเป็นลักสีเออเออเออนะคะถ้าคุณมีแต่ความโกรธคุณอาจจะไม่ใช่ก็ได้เออถ้าคุณมีแต่ความโกรธมันมีรักหนึ่งนะอ่าที่ด่ากว่านั้นพรลักสีมันไม่ใช่สีดำเนาะสีเป็นสีหลงนะคะนะคะ ก็เข้าคาสเปกตรัมได้รับรองว่ารู้แน่นอนนะคะอันนี้ก็คือขายของกันไปอีกนะขายของเพราะว่าของดีก็ต้องขายนะคะเจอกันถ้าถ้าเจอกันในคลาสนะคะจะเป็นการเช็คตัวเองได้เลยว่าใช่หลักนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะคาสเปกตรัมเป็นการเช็คตัวเองได้แบบแบบถึงพิกถึงขิงอย่างนี้ดีกว่าถึงพลิกถึงขิงสามวันเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเนี่ยอสามวันยี่สิบยี่สิบสามสิบชั่วโมงเนี่ยที่เราอยู่กันประเผื่อเกินนะ ก็ทําให้คุณแบบกลับไปแล้วโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือบางคนจะดีขึ้นภายในเร็ววันเอ,อ่าอ,อย่างนี้ดีกว่าน mm hmm. ะคะก็แนะนํานะคะ mm hmm. ยังไม่เต็มนะคะถักทายมาได้ในอีเมลนะคะอ่ะถัดไปนะคะลักหกเนาะศูนย์หัวของเรา mm hmm. อือลักหกเนี่ย mm hmm. คล้ายรักแปดเวลา กรธเนาะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่านะคะเบอร์หกด้ความเขาเป็นศูนย์หัว r e แอคมันอาจจะออกช้านะคะแล้ว React ของเบอร์หกเนี่ยนักปุจฉาเนาะมันจะออกมาในรูปแบบของคําถามบางอย่างมันตั้งคาถามก่อนว่ามันเกิดอะไรเขาเขาไม่ไว้ใจทํามันเป็นอะไรฉันต้องทํายังไงอย่างเงี้ยนะนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปและ p โปรเจคชันออกไปโปรเจคชันก็คือการโยนใส่เนาะการโยนสิ่งที่เราคิด ว่าให้คนอื่นเออสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้มีแต่เรามีให้คนอื่นเธอแหละมีเธอแหละเป็นใช่เออแต่จริงแล้วฉันเนี่ยแหละเป็นเออเช่นมึงไม่ชอบกูแน่แต่เปล่าอ่ะกูไม่ชอบมึงอะไรอย่างเงี้นะอ่านะคะซึ่งเราต้องรู้ทันนะ projection มีในทุกคนนะแต่เบอร์หกเนี่ยจะละเอียดอ่อนมากนะคะซึ่งเวลาที่เขา projection เนี่ยเสียงมันจะเริ่มดังขึ้นเพราะว่ามันไม่มีความไว้วางใจในกลัวบางอย่างละหงเนี่ย มันคือความกลัวนะกิเลสเาเนาะเฟียซึ่งความกลัวเนี่ยค่ะเราพูดถึงความความเครียดความโกรธมันคือความเครียดชนิดหนึ่งเนาะซึ่งเบอร์หกเนี่ยความกลัวมันคือมันจะไปเพิ่มความหดหู่ในใจอะ่ะเรียกว่าหดหู่เลยนะ hmm. คืออาจากแอดมินของเรานะคะบ,บีเนาะมันเคยแบบ เมื่อก่อนเนี้ยมันเรียกว่ามันแบบมันรู้สึกหดหูรู้สึกดาวอ่ะเออเออมันดาวอ่ะเราไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงเราไม่รู้เขาเป็นอะไรไงเขาน่าจะมันมันเกิดมาจากความกลัวนะคะเราทําให้เรารู้สึกว่ามันดาวแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรจนบางทีอ่ะเราอยากจะร้องไห้ออกมาหรือเราอยากจะพูดบางอย่างแต่เราพูดออกมาไม่ได้ด้วยความสูญหัวคือหาทางออกไม่ได้เออมันหาทางออกไม่เจอนะคะมันก็ต้องมีคนที่แบบว่าอยู่ข้างๆเขาคอยแบบซัพพอร์ตความความกลัวไม่ให้เขากลัวไปมากกว่านี้เออ นะคะก็ประมาณนี้เนาะทำให้ความเศร้าหมองมาครอบคุมจิตใจหกบางทีหกก็จะลุกไล้สี่ลุกไล้หนึ่งอะไรแบบนี้ได้เนาะเพราะว่ามันกลัวนะหรือเก็บตัวไปเลยก็มีใช่ใช่ก็คือบงหกก็คือเวลาที่เขารู้สึกอะไรเขาก็รีแอคออกมาเหมือนกันและต้องการคนตอบสนองเมื่อกี้ลืมพูดไปว่า4ก็ต้องการคนตอบสนองกลับเหมือนกันอ่าใช่ใช่ใช่แก๊ง reactive เนาะ ต้องการคนตอบสนองด้วยนะไม่ใช่ฉันโกรธโกรธแล้วไม่มีใครมาตอบสนองใช่เพราะยิ่งไม่มีใครตอบสนองยิ่งโกรธกเลยนะคะอย่างอย่างที่บอกเนาะเราเป็นศูนย์กลางจากกวานนะคะเราก็จะต้องดูดดาวเคราะห์พวกนี้ให้มาหมนรอบตัวเราเออนะคะอ่าประมาณนี้คือพูดให้เห็นภาพนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะอไม่เชื่อถามเพื่อนได้ซึ่งเวลาถามใครมาถามมินว่าโกรธหรือเปล่ามินก็ตอบไปแล้วว่าโกรธโกรธมากโกรธมากโกรธอืม อะไรแบบนี้โกรธข้ามวันใช่อ่ะเวลาโกรธมากๆแฟนจะพูดว่าหยุดก่อนอานนท์นี่ก็หลุดคำทุกที <laughs> อ่ะเป็นคำเป็นประโยคที่ดีเป็นประโยคท,ที่ดีนะคะ <laughs> อ่าเราอ้างว่าเราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกจะบอกไม่โกรธได้ไงใช่ใช่เลยค่ะ เราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนเนาะถ้าโกรธเราก็ต้องบอกว่าโกรธแต่มันคือข้ออ้างของเรานั่นแหละเ,ออเราแค่อยากให้ใครสักคนหนึ่งมาแบบเห็นเราเนาะเออใช่มาเห็นเรามาตอบสนองบางอย่างกับเราหน่อยอ,อ,อะไรเงี้ยน,นะคะแค่นั้นเองเออแต่มันไม่ดีนะคะคันไม่ดีหลักหกอ่าโอเคโกรธคือโกรธทำไมต้องเก็บว่ารู้สึกอะไรก็แสดงออกไปเลยอ่าตอนนั้นเลิกกับแฟนเก่าทํางานไปน้ําตาไหลไปพอตอนเข้าเคสปาดน้ําตาทํางานให้เสร็จแล้วมาดิ่งต่อ อาจารย์สายหัาถามว่ามหาอาจารย์ได้นะถ้าไม่ไหวจะให้ปรับยาปรับอารมณ์ก่อนหูแต่เราไหวเราแค่เราแค่ดิ่งเดี๋ยวหนูขึ้นมาเองดีใจามากที่อาจารย์พร้อมช่วยเหลือเราตอนนั้นแบบเห็นความรักคนรอบข้างชัดเจนมากว่าทุกคนเป็นห่งเราน,นะโอ้อโวดีดีมากเลยช่วงนัาา 4, ้นทำแบบผสอกลายเป็นสีเฉยนะคะอ,อะนี่ตัวจริงมาบางทีโกรธไปด้วย กดไปกลัวไปนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือ projection นะคะกดไปกลัวไปสุดท้ายเสียงจะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นและแดกจุดแดกจุดก็คือแบบเงียบจุดจุจุดอย่างเงี้ยเวลาเราพิมพ์มันจุดจุดจุดเออเรียกเรียกสั้นๆว่าแดกจุดนะคะได้มาจากกิวีออ่ชอบมากขออนุญาตใช้คำนี้คือยิ่งเราพอมันโกดปุ๊บเนาะเราก็จะเสียงดังเพื่อป้องปกป้องตัวเองอะค่ะเนาะรู้ทาวิทยาาแล้วเออนะคะ คอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็แชร์กันเนอะนะคะขอบคุณสําหรับการแชร์มากเนอะดีมากเลยโห oh, ของหกคือใช่เลยคะ่ะน้องมูแชร์นะคะคําว่ากโกรธแล้วหดหูมันรู้สึกทั้งโกรธทั้งหดหูไม่อยากออกไปทําอะไรเพราะว่ามันมาจากความกลัวเลยลิชด้วยการฟีสความรู้สึกอ่ะแมวกระโดด <c oughs> กระโดดออกไปกระเจิงดดจเลยตอนนี้แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> น้องมูอ่ะความรู้สึกไว้แบบนี้นานๆแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันคืออารมณ์ มาได้ก็ไปได้จะรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะลึกๆแล้วสิ่งที่อยากได้จากคนรอบข้างคือความหวังว่าเราจะผ่านสิ่งนี้ไปได้โอ้โนี่แหละค่ะเบอร์หกเนาะก็ลึกซึ้งตามสไตล์เนาะเบอร์หกเขามีเซนต์นะแต่เซนต์กับโปรเจคชันมันใกล้กันมากนะคะอ,อันนี้เราบอกเป็นทริคเนาะโปรเจคชันจะมาพร้อมอารมณ์มากมายนะคะส่วนเซนต์จะมาพร้อมกับ ความว่างเปล่าลไม่มีอะไรเลยอ,อยู่ดีก็รู้สึกขึ้นมาและเพราะว่า projection มันเป็นกลไกป้องกันทางจิตเราเวลาเราเกิดอะไรมากระทบเราเช่นความโกรธความเครียดความเศร้าอะไรต่างๆเราปกป้องตัวเองด้วยวิธีนี้แหละมาตลอดเนาะเราก็ต้องลองลองดูว่าอาจจะเห็นมันทันขึ้นใช่ค่ะใช่ใชก็ประมาณนี้เนาะก็ ขอบคุณสําหรับการแชร์นะคะโหเป็นประโยชน์<ง>มากๆให้ทุกคนป,นประโยชน์<ง>มากๆทั้งเบอร์สี่เบอร์หกนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะคือถ้าเราเป็นเบอร์ไหนเราจะแชร์ออกมาได้เนาะโดยที่แบบว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่การมันใช่กิเลสปลอมเนาะแล้วมันก็<อ>ไม่ใช่แค่ภาวะบางภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นบ่อยๆเลยอมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคือถ้าเราเล่าเหตุการ์ได้แค่เหตุการ์เดียวซ้ําๆอ่ะ ไม่ใช่แล้วอ่าไม่ใช่แล้วนะคะเราต้องเล่าได้เลยว่าวันนี้มีอะไรมีแน่นอนเพราะมันมันเกิดขึ้นกับเราตลอดมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เลยนะอันดับหนึ่งด้วยนะคะพื้นฐานเลยนะคะเป็นอารมณ์ธรรมชาติและปกติมากๆเนาะสำหรับรักนั้นๆนะใช่นะคะดังนั้นแล้วก็ถ้าเห็นเห็นวันนี้เห็นเห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆมันจะสุดยอดมาเป็นการฝึกเนาะฝึกสติเอาแนสด้วยใช่นะคะอ่ะสุดท้ายของแก๊ง เรียกทีบนะคะก็คือเบอร์8นั่นเองเดอะบอสของเรานะคะผู้ปกป้องเนาะซึ่งเบอร์8เนี่ยกับความโกรธแน่นอนว่าเราก็จะนึกถึงเบอร์8ที่มาพร้อมกับความโกรธอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่นะจริง,รงๆกว่าเบอร์8จะโกรธเขามีผ่านการควบคุมตัวเองมาอย่างหนักแล้วใช่ใช ะควะบคุมตัวเองพอๆกับเบอร์หนึ่งเลย mm hmm. นะคะแต่การควบคุมตัวเองของเขามันกลับกลายเป็นการโปรเจ c น i o โดยการไปควบคุมคนอื่นด้วยนึกว่าคนอื่นจะมาควบคุมเราแต่จริงๆเราแหละอยากควบคุมเขามากกว่าแล้วเราควบคุมตัวเองอยู่ uh huh. นะคะประมาณนี้ซึ่งความโกรธของแปดมันกว่าจะออกมามันคือการที่เขาเสียงดังอะไรมันไม่ใช่ความโกรธเงี่ยมัน uh huh. คือปกติของเบอร์แปดเสียงปกติฉันพูดเสียงโทนนี้อยู่แล้วใช่มันคือเรื่องเรื่องแบบเบสิกมากนะคะ แล้วก็ไม่ใช่ความโกรธเนาะความโกรธของแปดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับเรื่องอัยยุติธรรมนะคะที่เขามองเห็นกับตัวเขากับคนรอบตัวเขานะคะแบบนี้เนาะเบอร์แปก็จะโกรธขึ้นมาซึ่งมันมากระทบความเชื่อเขาแหละสันครอนนะคะมันไม่ตรงกับทัศนคติหรืออะไรบางอย่างที่เขายึดเอาไว้นะคะก็เลยเกิดเป็นความโกรธขึ้นมานะคะซึ่งเบอร์แปดด้วยความจัดการกับความโกรธแบบเอาตัวเข้าจัดการนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า เขาอ่ะแบบหนึ่งนะคะหาอุปกรณ์ช่วยกันลืมเลยเมื่อกี้ลืมจะพูดอะไรเลยลืมเลยลืมไปแล้วเอาเลรอลืมเลยอะรักแปดลืมเขาคอนโทรลตัวเองเวลาเขาโกรธเขาไม่ได้โกรธกันง่ายๆต้องมีอะไรมากระตุ้นก่อนเอาเบอร์แปดที่อยู่ในชีวิตเรารอบตัวเราอะค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะอ่ะพี่นัดพี่เทมเหมือนรักให้เหมือนรักห้ใช่ใช่อะพี่ต้องเนี้ยอ่ะที่เราเจอ อต่างๆนานาคือเขาเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ได้สูงสิงกับใครอะไรขนาดนั้นง่ายๆเลยไม่ขี้เสือกแต่เขาชัดเจนไงเวลาที่เขาทำอะไรเขาชัดเจนขออนุญาตนะคะทุกท่านขออนุญาตใช้คําพูดแบบสุมเสียงตลอดนะคะอือันนี้เป็นไอ้นี่เราไงเพจเราอ่าไม่มีปัญหาไม่โดนแบนด์หรอกนอกจากใครจะกดแบรนด์ก่อนแมมแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะคาได้นะคาได้คาขันเนาะ ก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเบอร์8ก็มีวิธีการจัดการความโกรธของเขาด้วยการปล่อยมันออกมานะคะเหมือนแก๊งเลียทีบทั่วๆไปซึป่งการปล่อยก็คือราบเ,ออเรียบก็รู้สึกยังไงก็อย่างนั้นแหละเหมือนกันหมดทุกคนนะคะคแค่วิธีการจัดการของเบอร์8ปเนี่ยเความกำหนัดมันนำมาซึ่งกลไกของเขาคือการปฏิเสธการดีนายเนาะเขาก็จะดีนนะคะสิ่งต่างๆดีนายความเชื่อของทุกคนเพราะว่า สิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมันดีถูกที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดมันถูกในใจของฉันที่สุดแล้วเขารับไม่ได้อืกับความความเชื่ออื่นๆออนะคะประมาณนี้ก็จะเงียบๆอ่ะน้อง,องมูแชร์เนาะรักแปดถ้าไม่พูดก็จะลกยยกุกเงียบๆคุคๆก่ะใช่เงียบและคูลมากนะคะเออ <c oughs> พี่สตาฟเป็นแปดคือแบบถ้าไม่มีอะไรก็นิ่งๆใจดีชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ถ้ามีเรื่องไปกระทบสายตามาแล้วหนึ่งยัง ไม่หยุดตูมอ่าโอเคเข้าใจแปดปกติไม่เผือกแต่ถ้าทําให้เขาโกรธไม่ชอบพร้อมเผือกทุกอนูของคนที่เขาไม่พอใจอ่าใช่นะคะจริงๆริงจขอบคุณคุณพวินานะคะนิตาชมากคนมันเท่ทําไงได้เออใช่ใชช่ค่ะคนมันครูะเนอะมือให้ออกความมั่นใจเออนะคะซึ่งสามคนนะคะที่มิ้นบอกไปเมื่อสักครู่เนาะทั้ง ทั้งสี่หกแปดนะคะมีความสามารถในการพูดหยาบขายได้สูงมากสูงมากนะคะแทบจะไม่ใช่แทบจะให้เลยให้ทุกคนเออคืออันมันอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องพูดแต่มันพูดได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันถ้าใครถ้าใครเป็นเพื่อนกับมิในในเฟซบ o ๊กอ่ะ เห็นแน่นอนนะคะก็ขออภัยด้วยคือไม่ค่อยกล้ารับใครเป็นเพื่อนเพราะเป็นคนแบบนี้แหละมีหมดนะคะออมาทั้งสวนสัตว์เลยค่ะบางทีมันไม่ใช่แค่สวนสัตว์เดิีมากันทั้งซาฟารีเอางี้มากันทั้งระบบสืบพันธุ์อ่าอย่างงี้ดีกว่ามาทั้งระบบสืบพันธุ์แบบนี้ทุนอวัยวะประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้บีบอกเรียกว่าทิปเดือนดิบเถื่อนทิพเดือดเออเอออะดิบเถื่อนได้ฮ่าฮโอเคใช่แบบนั้นแหละนะคะ สามแก๊งสามคนนี้เขาจะเป็นแบบนั้นเขอลบนะคะพี่เขาก็ตามกลุ่มไปแซวพี่เขาจะโดนดูหฮ้ยเราเราต้องคือเขิว่าคอนเฟิร์มหยาบใครได้เยอะและยาวมากจากแปดค่ะใช่น้องแปดถ้าโกดนี่มาหมดเลยขำหยาบได้หมดํำหยาบใครของแก๊งนี้คือทารถค่ะสกิลในการเถื่อนยกให้สี่ใช่คือมันมันสกปรกอ่ะมันแบบมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่การหยับคายเวลาด่าค่ะมันเป็นการหยับคายในชีวิตประจําวันอ่ะออย่างอย่างเรียกเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องเรียกแกลโป้ก็ได้นะเก่งใจมากเก่งใจมากอ่าอเอาเป็นว่าอย่างเรียกเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะมีพยางค์ทายมีสร้อยเออมีสร้อยว่าแบบว่ามีอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยมีแบบพืชอะไรต่างๆอ่ามีพืชพืชที่เป็นที่เป็นสีสี ใบใบละคนงงไปหมดเลยหรือพือที่ดอกไม้ที่เป็นที่เป็นสีแพงๆอ่าก็มีเต็มไปหมดนะคะก็คือไม่ไม่ค่อยแบบว่าก็ไม่ได้กากเอาอย่างงี้ไม่กากไม่กากาใช่ใช่รู้สึกยังไงฉันไปเลยอย่างงี้นะ reactive นะคะเราอ้างด้วยเราอ้างด้วยคำว่าอัธรสบ่อยมากอือใช่เลยค่ะอัธรสดอกอ่ะใช่ค่ะประมาณนั้น golden flower S <S อ่านะ <S <S อ๋ออันนี้คุยกันใช่ไหมคะโอเคประมาณนี้นะคะหยาบคายคะ่ะโอเคอ่ะอัทรธเนาะ <laughs> ยืมคำคุณภาวินามานะคะอ่ะต่อ แก๊งไหนดีเบอร์8เราพูดถึงความโกรธจบแล้วเนาะจบแล้วคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ใครมีคําถามเ <c oughs> นาะ <c oughs> ก็สามารถ <c oughs> พ่วงทายมาได้นะคะเราก็แค่แบบอ่ะเป็นเป็นอารมณ์ของทุกคนแหละแค่เรามีวิธีการดําเนินความโกรธต่ออย่างไรอ่านะคะโมโหร้ายเวลาโมโ oh หต้องระบายออกมาลักไหนคะทุกลักเลยคะ่ะม,มีทุกลักเลยเนาะคือความโกรธเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมากๆนะนะอะมนุษย์เราเรามีเนาะใช่แล้วการโมโหร้ายเราต้องระบายออกมาทุกลักเป็นแม้แต่ลักหาก็ตามใช่สิ่งที่จะดูลักอ่ะมันดู มากกว่านั้นเยอะจริงอันนี้มันเป็นพฤติกรรมภายนอกเนาะแค่วันนี้เรามาดูกันว่าด้านในเราไปต่อกับความโกรธยังไงเออดูมันมีอะไรที่แบบทําให้เราโกรธต่อไปนะคะถ้ารักเสียงคงอินโทรเจคชั่นเรายังคงโกรธต่อไปใช่ถ้ารักหกยังคงโปรเจคชั่นรักหกยังคงโกรธต่อไปนะคะไม่หยุดโกรธด้วยโกรธเป็นวันแล้วพอสงสัยเออรักแปดถ้ายังคงดีนายไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับฟังก็โกรธต่อไปก็บางทีโกรธแล้วมันอาจจะกลายเป็นนั่นแหละเศร้าขึ้นมาก็มี อ่ะอ่ะแมวแมวมันอุย้ยคึกคึกขอโทษค่ะขอโทษกล้องเลื่อนกล้องเลื่อน what what โอ้โหมันมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงกลัวเสียงกูแต่ข้างนอกโอเคกล้องเลื่อนเลยนะคะ <c oughs> คือตัวนี้มันมันไม่เหมือนแมวมันไม่กระโดดกล้องเลื่อนก,ก็ยังดีอ่ะใส้เลื่อนมันชนหมดเลยอ่ะอืมอ่ะโอเคต่อค่ะน้องน้องโอ้ยน้องแพรวสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งว่าชมเสร็จน้องแพรวเบอร์หนึ่งอยู่สุดท้ายค่ะ คนหนึ่งยังไม่มายังไม่มาไม่มาสำหรับแก๊งนี้ยิ่งหยาบยิ่งฮึกเหิมค่ะใช่จริงยิ่งหยาบยิ่งฮึกเหิมนะคะน้องเมากัญชายิ่งมีพวกเนาะรักหกเนาะอ่าใช่ยิ่งเสียงดังยิ่งโอ้ยมันเป็นคนกลัวแปดมากเพอเวลาโมโหน่ากลัวเกินไปน้องใจบางมาสะเทือนเร็วเฮ้ยชอบเบอร์แปดมากเพราะว่าเถียงกันมันมากเาจริงคือชอบมากเพราะว่าแบบเขาก็ไม่หยุดนะสับ กันก็ไม่หยุดใช่ไม่หยุดเหมือนกันคือเบอร์สี่กับแปดอะหกอีกถ้ามาเสียงกันสี่คนอะก็คือแบบอืจนเบอร์แปดหรอกเอาแลกเบอร์เลยไหมล่ะเจออะไรมาตัดเดี๋ยวเลยว่ะแบบนี้เลยจริงๆนะถึงถึงเราจะเอาเป็นสนใจแต่มันแบบไม่รู้อะคือพอมีคนรีแอคอารมณ์กับกับเขาแล้วมันเครื่องเฮ้ยของจริงว่ะแม่งจริงอ่ะมันเท่แบบมันคอ่วเฮ้ยใช่ว่าแต่ถามว่ามัน โมโหไหมมันโมโหนะแต่เอ้ยดีอ่ะเออดีอะอัธโรสอัธโรสจิตเบาเบาบูรโนรักอะไรคะบูรูโนเนี่ยยังดูกันอยู่เลยดูกันอยู่อะมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นรักสองมีความเป็นไปไอคลิปรักสองจะออกแล้วเดี๋ยวดูบูรูโน่ในนะบูรูโนมาเออเวลาเรียกบูรูโนกบูรูโนมาบูรูโนมาอันนี้เป็นบูรูโนแมวอ่ะอันนี้บูรูโนไม่มาแล้วบูรูโนไปบรโนไปแล้วนะคะบูรูโนนอนนางสาร เกิดขึ้นบ่อยครับชอบระเบิดลงค่ะบึมใช่จริงนะเห็นไหมตัวจริงรักสี่หกแปดจะต้องชอบจะต้องชอบฉะมันสนุกดีลักเก้าออกเอากูไปตรงไหนก็ได้ลักเก้ากับลักสองสั่นหมดแล้วเนี่ยลักเก้ากับรักสองแบบอุ้มอสองกวนเหมือนกันนะบางทีอ่ะมันแต่ว่าเขาไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้นะเออเออมันมันมันแบบมันไม่ใช่เหตุการณ์เออมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีอ่ะเออใช่ลักสองก็จะ เกิดอาการกลัวกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสองเนาะแต่ครับุ่มนี้สี่หกแปดตัวจริงต้องฉะเก่งนะปรชดาเออนะคะต้องเถื่อนดิบนิดนึงองค์แม่มาอะไรนะใช่นะคะบึ้มนะคะใช่อุ้ยมันมากเลยพูดถึงรักเรียกที่ะออ้ยน่าจะไว้สุท้ายเนาะไอ้ที่ฉันกลัวมากเลยตอนนี้กลัวคอมเมนต์หรือว่ากลัวคนัข้างกลัวคนนั่งข้างๆแล้วกลัวทุกๆคน เวลามิ้นคุยกับแฟนปุ้นบางทีปุ้น,ทนแทบจะมุดลงพื้นดินเออเวลาคุยกับพี่นัดก็คือแบบว่า no? เนาะเราเราก็อยู่ในเอของเราเออรอฟังค่ะอขอบคุณค่ะนั่นแหละค่ะก็คือก็ชอบฉาะนะ ừ, ชอบฉากน ừ, ะมันดีเหนื่อยเหนื่อยด,ดีนะคะยิ่งคุยกันยิ่ง <inadequ gallon> ใกล้ชิดใช่เราสึกว่าพอแบบมีการประท้าแบบเนี้ยมันมันมมันรู้สึกสนิทกันแล้วกอดกันเออมันสนิทกันอ่ะเรารู้สึกว่าอ่ะ มิน่ามีปัญหากับเพื่อนบ่อยมเราไม่ได้ทะเลาะกันแบบมีปัญหาทางรีแลนชิพกันนะเราหมายถึงเราทํางานแล้วเราแบบเราโกรธบ่อยอะเราก็มีการพูดไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่เพื่อนตอบสติ๊กเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ sticker, ออยมันไม่ได้อะมันต้องมีการมันต้องเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วมาอธิบายบางอย่างเออแล้วเราก็จะได้ร้อยแก้วกลับไปด้วยหรืออะไรประมาณเนี้ยมีนะคะแต่ถ้าอยู่ต่อหน้ากันก็จะดีเลยเอออารมณ์ชัดใช่ถกอธิบาย อ่าแต่ถ้าสมมติมันแบบไร้เหตุผลสุดๆก็หนีเหมือนกันนะก็เป็นบางเรื่องเนาะที่เรามั่นใจมากๆนะคะอ่าต่อไปเป็น p s พส i v e o u เอา o ุกล้วกันเนาะโอเคอ่ะขอเริ่มต้นที่เบอร์เจ็ดอ่ะ number s เออเบอร์เจ็ดเนี่ยลิงเนาะนักผจญภัยเบอร์เจ็ดโกรธไหมอ่ะถามหน่อยโกรธสิโกรธสุดๆโกรธเหมือนเบอร์สี่ะโกรธแล้วหยุ่มหยิมด้วยอืมโกรธแล้ว เรารู้ว่าโกรธนะอ่าแต่ว่าจัดการยังไงคะเบอร์เจ็ดมาเล่าให้ฟังหน่อยเออเจอเพื่อนคนหนึ่งข้างในข้างในพังมากๆแล้วแต่ทําเป็นมีความสุขเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเห็นแล้วเป็นห่วงนี่เขามีมีอ๋อรักอะไรบ้างนะคะตอนแรกนึกว่าสี่ฟังวันนี้โอ๊ยไม่ใช่สี่แน่นอนค่ะทำเป็นมีความสุขไม่ใช่สี่แน่นอนค่ะถ้าโกรธก็คือแบบถ้าไม่มีความสุขก็จะบอกไม่มีไม่มีอันนี้คือแบบว่าทะเลาะกับพ่อกับแม่เลยนะแบบไม่มีความสุขแล้วอ่ะคืออยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เลยบอก บอกแม่ว่าแบบขอกลับบ้านถ้าจะกลับบ้านอะ่ะขอไม่เกินสามวันเพราะไม่งั้นระเบิดลงบ้านกันแน่นอนนะคะก็คือแบบว่าเราก็พยายามตัดปัดใจจัยในการประทะกันเนาะนะคะก็แบบนี้ดีกว่าอเออก็ถ้าสมมติทำเป็นมีความสุขอะ่ะมันก็เป็นไปได้หลายอันเป็นไปได้หลายอันเป็นไปได้ว่าจะเป็นสองหนึ่ง รักหนึ่งรักสองนาะมันก็มีเหตุผลก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างมีมีด้วยด้วยกลไก่ใช่อช่ใชงี้ยแต่ก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเจ็ดโกรธน่ากลัวใช่เจ็ดโกรธน่ากลัวมากค่ะเจ็ดโกรธแล้วแบบว่าเหมือนรักแปดเลยสู้กับแปดได้นะบ้านใช่แต่วิธีการเถียงของของเจ็ดอ่ะมันไม่ใช่วิธีการการเถียงแบบแบบโกรธมากมันจะเป็นการเถียงแบบกวนบาทาซะมากกว่าคือกวนตีนนะคะอ่าง่ายๆเลยนะคะก็คือแบบ มีรีแอคนั่นแหละแต่พอเป็นโพสติ o เอาลุกแล้วเป็นศูนย์หัวมันจะตามมาด้วยเหตุผลบางอย่างที่กวนบาทานะคะกวงซ่งมากเลยนะคะประมาณนี้เนอะคือเคยเถียงกับแม่ที่เป็นหลักเจ็ดก็คือแบบคือไม่อยากจะบอกว่าแม่กวนตีนะแต่มันจริงอจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาไม่ได้อยากจะแบบโกรธอะไรหรือยังไงเขาพยายามหาเรื่องใหม่หาโซลูชัน เปลี่ยนเรื่องไเม่เขาถามเขาถามเราอ่ะในในคาถามที่แบบว่าทําไมต้องขนาดนี้หรออะไรแบบเนี้ยด้วยหน้าใสด้วยหน้าตาใสอ่ะเข้าใจไหมแต่เขาเขาก็มีความโกรธในแบบของเขาแหละแต่พอถามแบบเนี้ยเรายิ่งโกรธเออแล้วเราก็งงว่าโกรธอะไรอีกอ่ะเออใช่เราก็งงตัวเองว่าโกรธอะไรอีกเจ็ดก็งงว่าเอ้าก็เนี้ยก็ถามยิ่งคำถามเจ็ดก็ยิ่งคำถามไปเราก็เลยแดกจุดนะคะแล้วพอยิ่งเราตอบไม่ได้เอาละโกรธเจ็ดเขาไปอีกเจ็ดก็จะแบบ เดี๋ยวจุดแล้วงงนะคะนี่คือการการใช้ reaction formation บางอย่างเนาะเพราะเราก็เครียดเหมือนกันแหละเราไม่ชอบเหตุการนี้เนาะ reaction formation เบอร์หนึ่งของเจ็ดเป็นเอ้ย rationalize r a t i o n a l i ่ะการหาเหตุผลขอโทษค่ะพูดถูกละแต่พูดพูดพูดในเนื้อความถูกแต่ว่าพูดชื่อผิดขออภัยนะคะขออภัยมันไปเลยเป็นการหาเหตุผลให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ดีมากเลยแต่ หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมัน,ม,นมันอาจจะไม่สิ่งดีอืเขาก็ไปหาข้อดีให้มันหรืออาจจะเป็นาการการตั้งคําถามบางอย่างที่ว่าในเรื่องความโกรธของฝ่ายตรงข้ามอ่ะทั้งทั้งที่ตัวเขาก็โกรธว่าทาไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้ององ,อง,งั้นล่ะแล้วแบบนี้ไม่ได้หรอมันก็จะมีซึ่งในความเป็นเจตอ่ะมันไม่ได้รุนแรงขาดเบอร์สี่หกแปดอ่าไม่ได้เหมือน p o s i t i v e เอาลุกอยู่ยังดูแบบ เอาเล่นเอาจริงที่เล่นที่จริงอย่างเงี้ยอยู่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะในรีแอคของบัรเจ็เนาะเจอคนนึงข้างในอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วบอมักเสียงดังครับเบอร์เก้าใช่เบอร์เก้าไม่ค่อยชอบเสียงเบอร์เจ็ดโกรธน่ากลัวอ่าเวลาโกรธน่ากลัวจริงบอมากคือกันค่ะแต่ไม่ค่อยเนาะย่านเด้อบางคนใกล้ๆถึงจะเห็นมีอะไรมาเคลียร์กันเลยค่ะจะโทรมาหรือจะต่อหน้าก็ได้จะได้เคลียร์ให้รู้เรื่องหรือจะไปหาก็ได้พร้อมมากแต่ไม่ถึงกับระเบิดลงแบบแปดเออเวลาโกรธคือโกรธนะให้เก็บ อารมณ์มันยากเออเจ็ดโกรธหน้ามึนเถียงแล้วทําให้สีขึ้นกว่าเดิมเจ็ดมารายงานตัวคะ่ะเจ็ดโกรธจะหาเรื่องมาให้โกรธเพิ่มได้เรื่อยๆเดี๋ยวมาฟังที่หลังจ้าได้ค่ะพี่โอ๋ซึ่งความโกรธน,นี้จะยิ่งทําให้แปดโกรธกว่าเดิมเพราะแปดรู้สึกว่าโดนปล่อยเบอร์แล้วทําเป็นเออใช่ปัญหาไม่ถูกเคลียร์ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่เลยใช่ลคะค่ะเจ็ดเขามีวิธีทําให้เราแดกจุดมากค่ะหนูก็แดกจนอิ่มเลยค่ะใช่พวกเราชอบแดกจุดกับรักเจ็ด พี่ก็อดากจนอิ่มกันอ้าวเพิ่งรู้ว่ากูพี่เมย์สวัสดีค่ะก็นึกว่าถามกันดีๆแล้วจะแก้ไขได้ตรงจุดเจ็ดโกรธนะคะแต่เหตุผลส่วนตัวเยอะมากใช่เวลาเขาถามแบบนี้คือโกรธแล้วนะคะการการใช้เหตุผลกับคนอื่นด้วยนะคะอันนี้คือโกรธแล้วเนาะนะคะเขียนกับเจ็ดแล้วคนอื่นก็ไม่มีเหตุผลให้ด้วยนะใช่มันเป็นเหตุผลที่แบบเออ จนมุมจริงอะจนมุมจริงนะคะก็คือเป็น,นกลไกของเจตที่สร้างขึ้นมาเ,นเขาก็เครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะมันไม่ใช่พยายามหายไปจากตรงนั้นเหมือนกันใช่<ด>โกรธแล้วชอบหลุดคำแดกจนอิม่มจนต้องกินอีโนสองกดแบบซ่อนๆไหมคะกดแบบนานด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงสองเนาะนะคะอ๋อเออใช่ใช่โกรธแล้วหลุดคำเนี่ยใช่ใช่มีมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งด้วยนะ ของเจ็ดอือนะคะจริงๆห้าก็เป็นนะเป็นห้าก็เป็นเจ็ดขับห้าก่อนหลุดคำนะกบเกลื่อนกบเกลื่อนกูขัไม่ก่อนเออนะคะเถียงกับเจ็ดนีกว่าคำขำไปประมาณเอาโกรธจริงเออใช่เขาโกรธอยู่นะคะรักเจ็ดสำหรับตัวเองจะพยายามหาทางระงับความโกรธแต่ถ้าโกรธแล้วแต่จะไม่มากแบบแดกดันแต่ถ้าโกรธมากๆจะไม่พูดแล้วมองคนคนนั้นเป็นอากาศสาตว์ไปเลยค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมู ใช่ไหมคะโอเคเวลาอ้อพี่หมูเมลมาถามว่าเราคาสเรามีให้ติ๊กนะคะว่าถ้าสมมติเกิดการเ,าเปลี่ยนไทป์เนาะเกิดการหลงลัก หรือว่าย้ายค่ายเปลี่ยนเบอร์มันมีค่ะ,ม,ะมันมีเกิดขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งไม่มีใครไม่ยอมหรอกค่ะแต่แค่แบบว่าเราอยากไม่อยากให้ตกใจกันมากกว่าว่าแบบเอ้ยอยู่ดีๆทาไมเรามาตรงนี้แล้วมันเกิดแบบนี้ก็คือไม่อยากให้ตกใจเฉยเฉยก็เลยแบบให้คน ทำความเข้าใจไว้เนาะให้คนอ่านไว้คือเราเห็นบางทีเราพอมาเข้านี้เราเห็นอีกเฉดหนึ่งอะอลองให้ไปพิจารณาเฉยๆนะอาจจะไม่ต้องรับก็ได้ใช่ใช่คือไม่ได้ยัดเยียดให้เลยนะคะ,ะ,ะคือคือให้พิจารณาดูพาไปด้วยพาไปพิจารณาด้วยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทิ้งไว้เนาะ <laughs> ก็คือพาไปนะคะพาไปดลองดูว่ามันมันใช่ไม่ใช่อย่างไงเพราะว่าคาสเซ็กสเปกตรัมเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆในเรื่องกิเลสถ้าสมมติเราไม่แม่นกิเลสของตัวเองเนี่ยมันจะตอบไม่ได้เลยมันจะตอบคำถามใช่มันจะตอบคำถามอะไรมาตอบแล้วมันก็จะแดกจุดอยู่บนพาร์เนลนะคะซึ่งมันก็ทําให้แบบเราเราเราไม่ได้บูดพ้นอะไรเลยแล้วเราจะต้องไปตอบแก่น ของเราในอีกเชดหนึ่งอีกอ่ะมันก็จะยากมันเป็นคาสยากนะคะเป็นคาสขั้นสูงเนาะยากมากนะคะคาสนี้ก็อยากให้ยากมากแต่ชิวๆนะแต่ชิวๆแต่ชิวๆแบบกดดันถ้าตอบไม่ได้คือไม่ไม่ตอบอะไรเงี้ยเป่ใช่ไม่มีนะคะสนุกสนุกเออสนุกครอบครัวเนาะใช่แล้วก็ก็ตอบคําถามให้พี่บุูนะคะว่าแบบเออทาไมจะต้องแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเวลาโกรธส่วนใหญ่ก็หาเหตุผลค่ะทาไมเป็นงั้นอ่ะไม่ได้หรอทางนี้ไม่ได้หรอโดนแปดฟันเลยค่ะ โอเคเป็นแปดที่รู้ส, <laughs> สึกว่าไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนครับเจ็ด่าออกว่าเด่นบ่อยงงมากครับเวลาเถียง <laughs> แปดล้วก็เป็น,นกลไกของเขานะคะลืมลืมลง <laughs> อ่ะน้องนองคิวีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแล้วนะคะวันที่หนึ่งศูนย์หัวนะนะคะอ่ะก็โพสิบเอาลุกเนอรเบอร์เจ็ดก็จะเวลาแสดงความโกรธอะ่ะเขาอินเจเนอรนะมันจะไม่ค่อยเป็นการแสดงอารมณ์รุนแรงสักเท่าไหร่นะะ มันจะทีเล่นที่จริงมากกว่าใช่มันจะเป็นการตั้งตั้งคําถามบางอย่างคือถกเถียงอะไรบางอย่างแล้วกันใช่ใช่ใช่เพื่อให้ได้โซลูชันที่เขาบางอย่างงงกับอารมณ์ที่เธอศาสตร์มาใส่ชั้นเลือเกินอ่าใช่ทําไมล่ะแล้วทาไมไม่มาคุยกันล่ะอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีเครียดมากๆก็ก็ข่ำไปใช่เอาเลยเนี้ยเนี้ยไปอย่างเงี้ยนะเออขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะยินดีค่ะพอดีอาจจะไม่ได้ไม่ได้พิมพ์ตอบไปบางทีแบบว่า ลืมแล้วก็เพิ่งนึกได้หรืออะไรแล้วก็เวลาพิมพ์มันอาจจะแบบว่าเวลามิ้นพิมมิ้นอยากเจอหน้ากันเออมิ้นอยากตอบแบบพูดมากกว่าถนัดกว่านะคะเพราะว่าไม่รู้จะพิมพ์ยังไงดีพิมพ์ไม่เก่งเพราะเวลาพิมพตอบอย่างเงี้ยก็จะเป็นบีพิมพนะคะบีเขา <B> <พอ S 2> จะพิมพ์เก่งเพราะไหนพี่หมูก็เดี๋ยวมาเจอกันแล้วคุยกันได้คุยกันได้จริงๆถ้าพี่หมูไม่ได้มาดูไลฟ์ก็คงจะบอกในคลาสจริงๆนะคะอ่ะโอเคถ้าใครลงคลาสนะคะมีคําถามก็ถามไว้เดี๋ยวเราไปตอบกันในคลาสแล้วเออนะคะ เริ่มกวนตอ่อเท่ากับโกรธใช่นะคะเจ็ดเริ่มกวนต่อกับโกรธอยู่จริงๆเขาโกรธนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ารู้ตัวไม่รู้ตัวเนาะนะคะก็จงถ้าเป็นตัวของเราเองเราจะตรงสำเนียกตัวเองไหมว่าถ้าเราเริ่มเป็นแบบนี้แสดงว่าฉันโกรธแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือไงน,นะแค่เออเห็นเห็นเห็นแล้วก็กอา okay, ก่าโอเคให้มันผ่านไปให้มันจบไปตอนไหนดีอีก อีกกี่นาทีดีตั้งตั้งขอบเขตให้ตัวเองได้ก็ดีนะะเป็นจริง,รง,รงๆการจากัดขอบเขตสําหรับตัวเองนะคะสำหรับมินนนี่แหละมันเป็นการฝึกเพราะว่าเมื่อก่อนเรากดกดน<ก>าน,านแล้วก็กดง่ายนะคะแล้วก็กดรุนแรงเพราะเราชอบอารมณ์ด้านลบไม่ได้ชอบเราอยากอยู่กับมันเราชอบอารมณ์อ่าใช่มันมีอารมณ์มีการมันมีการรับมันมีการปะทะกันมันมีการแบบต้อง ดสคัทบางอย่างแล้วความโกรธมันมันได้เรีแอคชั่นบางอย่างแล้วมันตอบสนองเขาดีอย่างเงี้ยนะใช่นะถามว่าเราเสียใจไหมไม่เสียใจนะไม่ไม่ได้เสียใจคนที่ไม่ได้ทําไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยเออวะไม่ไม่รู้สึกเสียใจเลยนแต่ว่าก็แบบก็รู้สึกว่าขอโทษอะไรเงี้ยเออนะคะขอโทษแค่นั้นรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะเออมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะเราแบบแต่มันจะเกิดขึ้นอีกแหละใช่แล้วมันก็จะคือทุกครั้งที่มิ้นท์แบบว่า ระเบิดลงตุ้มแล้วมินก็จะบอกเพื่อนว่าอขอโทษนะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเออขอโทษจริงๆแต่ว่าเราจะไม่สัญญาว่ามันจะไม่ใช่แต่ว่ามินจะไม่เคยสัญญาเลยว่ามันจะไม่เกิดอีกม <c oughs> ินจะแล้วก็จะบอกเพื่อนไปตรงๆเลยว่าเราเองเป็นมนุษย์อยู่นะแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดอีกแน่นอนอแต่ว่าจะพยายามให้มันสั้นสั้นลงเรื่อยๆอ ดูแลตัวเองนะแรือแต่งนะเพื่อนเออนะคะก็จะขอบคุณชีวิตที่มีเพื่อนที่ดีนะคะขอบคุณมากนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองระดับหนึ่งเนาะเราก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่เป็นชีวิตนั้นที่เข้ามาเออนะคะสีหน้าเขาไม่ค่อยออกก็ทําให้งงอีกใช่เจ็ดมันแบบว่าหน้าใสตาใสด้วยเออนะคะเราก็มีการประทักกับเจ็ดบ่อยๆนะคะประมาณนี้อ่ะต่อมาค่ะหลักเก้าอุ้ยหลักเก้าเนี่ย ความโกรธกับเบอร์เก้าเนี่ยก็ของคู่กันของคู่กันนะคะของค<อ>็นประจําศูนย์เขาเลยนะเบอร์เก้าใช่นะคะอ่ะน,น้องมูแชร์กำหนดขอบเขตเวลาให้ตัวเองเดี๋ยวจะเอาไปใช้บ้างค่ะดูน่าจะทำให้มันไม่จมเงินใช่มันต้องแบบมันต้องฝึกอะค่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไม่ปฏิบัต<ม>ิไม่ปฏิบัติใช่เหมือนเหมืนอนออกกำลังกายเหมือนที่มิ้นบอกอะเหมือนปั่นจักรยานอืมจริงๆพอ พอตอนแรกเราจะถ่ายๆก่อนสักพักเราจะอยู่ๆนรถขึ้นขี่ได้เลยอย่างเงี้ยนะอย่างเป็นทุกวันเนี้ยเราอาอ,อกลังกายใช่ไหม <Ü> เราต้องตั้งให้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยแม่งต้องออกลังกรชั่วโมงเอ э <S 2> 2 <S ้ยอย่างน้อยอ่<น>ะอาทิตย์นี้ต้องสักหนึ่งวันแหล<อ>วะว่<อ>คือไม่งั้น ก็คือเข่าเขืออะไรจะไม่ดีแล้วค่ะใช่ชีวิตมันจะเลื่อยเปื่อยาพเดี๋ยวพอเราสตาร์ทอีกรอบมันจะไม่ได้ดีเท่าเดิมแล้วเออใช่ก็เลยแบบว่าเออไม่อยากให้มันนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเตือนๆกันอะไรอย่างเงี้ยให้มีขอบเขตไอ้นี่ก็เหมือนกันค่ะการฝึกสติฝึกอารมณ์มันก็ต้องจํากัดขอบเขตเวลาหน่อยว่าเฮ้ยเราให้เวลากับมันได้ขนาดไหนถ้ามันนานกว่านี้มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะค่อยๆแคบลงจริงๆค่ะถ้าถ้าฝึกแบบเนี้ยมัน มันเหมือนออกกาลังกายเลยมันได้กล้ามเนื้อสติแน่นอนนะคะ,ะ,คะได้กล้ามเนื้อสติแน<ต>่นอนฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกเท่าทานอ่าโอเคอุย้ยมีอะไรมาเคลียร์กันว่างว่างเหรออ่าโอเคอันนี้ถท็กกันนะคะเราไม่เกี่ยวนะอ่าน้องค้องสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะโอ้ยน้องค้องเป็นรูปโปรไฟล์ซะสวยเลยจําไม่ได้เลยเคยนั่งข้างๆเพื่อนเจ็ดคุยดิตอนคุยโทรศัพท์แล้วหุดหงิดน้องที่คุยด้วยค่ะ เพื่อนก็ถามน้องกลับไปแบบกวนตีนกวนตีนเราก็อึ้งไปเลยเขาว่าพูดกับน้องแบบนี้เลยหรอเพื่อนก็บอกก็ปกตินี่อ่าแบบนั้นนะคะหลักเจ็ดเออไม่ได้คิดอะไรไงอืมก็ใช่ป่ะก็ใช่ก็มันเป็นจริงวะก็มันเป็นมีเหตุมีผลไหมเออนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ ทักทายกันได้นะคะเอออะต่อมาค่ะหลักเก้าเนาะจ็สบสองท่านก็อยู่ในแกงเดียวกับเบอร์เจ็แหละเป็น positive outlook เนาะเออเบอร์เก้าเบอร์เก้าเนี่ยกิเลสคือสลอสใช่โกรธนะอ่ะขอแชร์เรื่องของเขาปุนละกันขออนุญาตพูดถึงนะคะเป็นเรื่องขออนุญาตโดยที่ไม่ต้องอนุญาตก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมินอนุญาตได้เองเออโอเคเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วก็มันไม่ได้ร้ายแรงมากแล้วก็เป็นประโยชน์ใช่เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าครับอ่ะแล้วเลยค่ะคุณเป็นคนเห็นอ๋อเนยากก ซูชิฮานะซูชิฮานะเซนไม่ใช่เหรอเออเซนไม่มีสปอนเซอร์ด้วยอ่ะซูชิบางอย่างซูชิสักซัมติงอยากกินแซลมอนหรืออะไรสักอย่างเนาะอยากกินร้านนี้แต่พี่นัทเขาก็แนะนำเฮ้ยร้านนี้สิร้านนี้ทำไมไม่ไปร้านนั้นล่ะถูกกว่านะนู่นนี่นั่นสักพักปุ้นไม่เถียงคืนไม่กินละปุ้นบอกไม่กินละไม่กินละอ่ะแต่ไม่เถียงคืนนะเป็นไง แล้วก็ทําตัวชิลๆจริงๆแล้วมันเหมือนจะไม่ได้โกรธนะแล้วเก้าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองโกรธแต่นั่นคืออารมณ์โกรธมาแล้วนะคะพอเราเรื่องที่จะไม่เลือกอะไรแล้วเลยพอมันมีตัวเลือกเข้ามารู้สึกมันขัดขัดกับสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราคิดอ้าวหัวล้อมาแล้วนที่นาที่เป็นรลักแปดก็งงรู้ว่้สีว่าตัวเองโกรธเอ้าทำไมล่ะหลักแปดก็งงเลยเอออ่ะแลักเก้าก็จะเลี่ยงความโกรธนะคะของตัวเองด้วยการที่ปปัดไปแล้วก็ไปหา ไปคิดอย่างอื่นละเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเนาะพอขัดแย้งเพื่อมันโกรธไงมันไม่สบายตัวเออมันจะแบบไม่เอาเราไม่ขัดแย้งกันเราก็เลิกเแยกแยกกพูดเลยเอาแข่งกันไม่กินแต่พูดดีๆด้วยนะไม่ไม่เหมือนโกรธเลยอะเออเป็นโพสิฟเอาดูนะดูไม่ออกเลยนะต้องสังเกตมากๆเนาะเบื่อตรงนี้เอ้อะไมาละเมื่อก่อนเวลาโกรธใครจะบอกเลย ปรากฏว่ายิ่งทำยิ่งแย่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มพูดบ้างแล้วเช่นทําแบบนี้เราสึกไม่ดีนะโกรธแล้วนะกลายเป็นว่าโอเคขึ้นค่ะเออ,อนะคะเออว่างรับบทคนว่างงานรล้บทบคนกักตัวน้องสาวในเอฟเจ้า วิ่งแปดอ่าก็เอาเรื่องนะคบเออคะก็คนในบ้านนะคะเว้น <laughs> คนในบ้านไว้หน่อยแล้วก็บคนในบ้านแต่ก็คือมันก็จะไม่ได้แสดงออกมาแบบตรงๆหรอกคะ่ะเบอร์เก้าเนาะผู้ประสานไมตรีเนาะใช่ตามชื่อเขาเนาะ,ะแต่ถ้าตรงๆเนี่ยพิจารณาอีกเบอร์หนึ่งเออเออมีอีกเบอร์ยังไงยังไงนะคะเป็นเป็นวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮไลท์เลยแล้วกันเน้นไฮไลท์เป็นลักสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเป็นฟินาเล่ค่ะนะคะอ่ะ เบอร์เก้าก็ประมาณนี้เนาะก็ชิลๆเบาๆนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบมีความกดตรงๆแต่มันมันก็ถูกเขามีแหละมันมีอ,อัดเก็บไว้อยู่นะแต่ด้วยกลไกอะไรอย่างทําให้เขามองไม่เห็นว่า,าแต่มันก็เกลบลอไปด้วยมันมีบางอย่างให้ให้ถูกระบายความโกรธออกไปด้วยะนะคะไปมองไปเล่นอย่างอื่นแล้วไปดูสสไห<ะ>้ใบหญ้าไปทําสิ่งที่เขาทำเ้อเบอร์เก้าไม่ใช่คนที่นอนนะใช่คนที่นอนคือเบอร์หกคนที่นอนเยอะที่สุดเอาเตียงทองคำไปมอ่ะ เอาเตียงทองคาไปให้เบอร์หกนะจากประสบการณ์ที่เจอมาอืมไม่ใช่แล้วคือเตียงทองคําที่เคยให้เก้าคือมันมันเป็นเตียงภายในนะมันเป็นเมทัลฟอร์เออมันเป็นภายในนะไม่ใช่เขานอนนะแต่ถ้าเตียงทองคําในในในอินเจในจริงในชีวิตจริงคือหกนะคือหกนอนเยอะมากอะแบบคือด้วยความที่คอติซอลมันมันหลั่งเยอะแล้วมันก็เหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยมันเพลียมันก็มันก็ต้องนอนแล้วการนอนกลางวันนานเกินไปอ่ะ มันก็ปวดหัวไงเออมันก็ทําให้คอติซอลหลังเยอะขึ้นไปก็เลยวิตกกังวลเออนอนเยอะนะคะคือเขาคิดจนเขาเหนื่อยอ่ะคิดจนเหนื่อยคอติซอลหลังโกรธเหนื่อยคิดออกไม่ไหวเครียดเออุณนอนปวดหัวแล้วคือนอนก็บอกว่านอนไม่หลับเออเพราะในหัวมันวิ่งอยู่แต่กลนนะกลนแต่กลนขอกเลยอะปากหวอเลยนะแต่คือในหัวมันวิ่งอ่ะมันวิ่งหมายถึงอาจจะฝันอาจจะแบบอาจจะคิดมันยังมี เขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางสมองที่มันยังทำงานอยู่คือคือถ้าไปใช่ถ้าเอาเบอร์หกที่กําลังนอนอยู่แล้วเอาไปจับขึ้นสมองคือมันมาแปะมันเหมือนคนนอนละเมออะเออมันเหมือนคนนอนละเมอค่ะมันยังวิ่งอะมันยังมีไฟแป๊บแป๊บใช่ถ้าหลับสนิทคือมันก็ยังเต้นอ่อนอ่อะเหมือนเขาระวังตัวตอเวลาเขาเรียกหลับตํารวจนะคะแบบนี้บีสอนมาหลับตํารวจอะหลับแบบหลับแบบลืมตาเลยหไม่จริงอ่ะเออแต่หลับนะแล้วเบอร์หกก็บอกว่า้นอนไม่หลับเลยเออ มาชิอ๋อเมื่อคืนกูเห็นนอนอาปากเลยว่ะกูรู้สึกนอนไม่หลับเลยนะเออนะคะหลับนะแค่แค่มันไปเหนื่อยต่อในฝันเนาะได้ความสสุนหัวทุกคนแหละใช่เหนื่อยต่อในฝันแต่เหนื่อยคนละแบบนะห้าก็เหมือนกันวิธีียกันไปฝันต่อแล้วจําฝันออกมาอีกสนุกอีกเจ็ดก็ฝันเยอะแปะฝันปลุกแล้วสะดุ้งอีกแต่พ่อที่บ้านนี่บอกว่าเขาไม่ได้หลับกลางวันนะเขาบอกเขาแค่เงียบเงียบเฉยเยไม่ได้ไม่ได้มาหลับเงียบกับหลับต่างกันยังไงคือปกติถ้าแบบ เขาเรียกว่าเป็น power nap เนาะก็15นาที10นาทีอันนี้ชั่วโมงไงเป็นชั่วโมงมันก็เรียกว่าหลับหรือเปล่าพ่อคือเป็นเขาหลับเขางีบมันไม่ใช่งีบแล้วว่าเออไม่ใช่แน p อ่ะมันก็อ a p s l e e อ่ะเออนะคะอ่ะพี่ป๊อปบอกตอนเยอะจริงศูนย์หัวชอบละเมอใช่จริงค่ะบีมันละเมอเก่งมากน้องบูบอกค่ะนอนได้ทั้งวันนอนแล้วตื่นมากินสมองใช้เยอะ ในตองพักค่ะส่วนพ่อที่เป็นก้าวทำงานขับรถออกจากบ้านทุกวันตลอดทั้งวันเออใช่แล้วก้าวเพราะเขาเครียดอ่ะเขาจะไปทำอะไรอ่ะคือเวลาที่เขาควรจะนอนเขาไม่นอนไงเพราะมันหลงลืมเวลานอนไปใช่มันก็เลยไม่ได้นอนนะคะเออแล้วนั่นก็แหละก็คือเตียงทองคำเขาหลับไหลท่างจิตวิญญาณไม่รู้ว่ามันต้องเอามันต้องทําตรงนี้ล้วหรอใช่เออก็ไม่ก็ไปทาอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ได้สําคัญมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงระเมอหนักมากเออนะคะ ศูนย์หัวเนาะนี่เราเห็นกับตาแล้วมือหนักจริงหกกับแปดมีอะไรที่ต่างกันสิ้นเชิงบ้างคะโอ้ยเยอะเลยเยอะค่ะเยอะจริงๆเขาเป็นคั้วเงากันนะคั่วขั้วชาโดหมายถึงว่ามันมีอะไรที่เหมือนและต่างอืมก็แน่นอนว่าพฤติกรรมเราทุกคนนมันมีคล้ายกันแหละพฤติกรรมแปดกับหกเหมือนกันมากใช่แต่สิ่งที่อยู่ภายในไม่เหมือนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นศูนย์ก็ตามหกศูนย์หัวแปดศูนย์ตัวแปดมีกิเลสขับเคลื่อนคือความกำหนัดคือแปดในเวลาเขาทํา เวลาเขาจะทําอะไรเขาลงมือก่อนแล้วค่อยคิดคือไม่ได้มีความกลัวตอนนั้นเลยใช่มันยังมีความกลัวดังนั้นแล้วเวลาทําอะไรลงไปแล้วมันยังไม่ตามคิดอ่ะมันจะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเร็วและชัดเจนส่วน6บางทีคิดจนบางทีมันไม่ได้ลงมือทําอก็คือคิดมากไปก็คือ2คนนี้ก็จะเป็นทําเร็วไปกับคิดเยอะไปนะคะดังนั้นแล้วถ้าปรับ นิดนึงนิดเดียวไม่ต้องปรับเกินเบอร์นะคะเกินเบอร์เดี๋ยวไม่ต้องเป็นคนอื่นเป็นคุณนั่นแหละนะคะนิดนึงให้เราให้เราหันมามองแปดที่เป็นเงาบ้างหรือหันมามองแปดหันมามองหกที่เป็นเงาบ้างล้วก็เฮ้ยเราอาจจะคิดเราหยุดนิดนึงนิดนึงเออมีแผนน้องแอคชั่นไปใช่ก่อนด่ามันเดี๋ยวคิดแป๊บนึงใช่หรือตัวหกอ่ะเราเชื่อว่าหกคิดมาแล้วแหละคุณไม่ต้องคิดต่อแล้วลงมือทําได้แล้วนะคะก็จะก็จะทําให เราแอคทีฟมากขึ้นมีมีผลงานออกมาในแบบฉบับของเบอร์หกเนาะนะคะก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะอ่าเรื่องความมั่นใจแล้วหกไม่มั่นใจเลยต้องมีคนซัพพอร์ตนะเหมือนจะมั่นใจเนาะแต่ว่าไม่มั่นไม่มัวมากเลยข้างในข้างในมันสั่นใครก็ได้ช่วยมาซัพพอร์ตนะแต่ทราบนแต่ซรานะแต่แบบสั่นๆซรายต้องมีพวกก่อนใช่แต่ถ้ามีพวกปุ๊บอ่าสู้เลยมหมาหมูชอบชอบเลย ขนฟูเลยพองขนเลยแต่เบอร์แปดหรือเดียวได้นะ,ะมั่นใจมีความมั่นใจเต็มที่นะคะมั่นใจสู้นะคะอ่าประมาณนี้น้องมูบอกว่าคิดว่าด้วยความที่เป็นก้าศูนย์กายเลยใช้แรงจะกายขับเคลื่อนชีวิตประจําจวันเป็นหลักเลยคะ่ะแต่หนูที่เป็นศูนย์หัวคือกายนิ่งหัวเล่นอ่าใช่ถูกต้องคะ่ะ แม่น้องเป็นคะ่ะทางานตลอดไม่ยอมพักไม่ยอมนอนใช่คือปุ้นไม่ค่อยนอนนะคือสมมุติว่าไลฟ์เสร็จเนี่ยอสมมติขายเสื้อผ้าเราขายเสื้อผ้ากันตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีถึงถึงสี่ทุ่มแล้วเรามาแยกเสื้อผ้ากันถนึงตีสองอ่ะนี่คือสลบในใจอะ่ะตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็คือเรื่อ<ะ>ยคือมันช็อตไปแล้วไม่มีแรงใช่แล้วคือปุ้นเป็นคนไ <laughs> ลฟ์หลักอาบน้ําเสร็จตีสามไม่เห็นปุ้นเดินตักขี้แมวทิ้งเลยยังทําอะไรก็แก๊กอยู่ห้าสรุปนอนเท่าไหร่ตีสี่ตีห้านู่น คือไม่นอนเลยอ่ะแล้วก็ตื่นเช้าด้ยนะมากินแพนเคก้กตื่นเช้าอีกอ,ออ,อนะคะแบบนั้นเลยฟังแล้วเห็นใจโอโหค่ะคนในครอบครัวมีหกสองคนคิดเยอะมากจนเราเหนื่อยแท้แต่หกอ่ะเขาเคยบอกว่าถ้าไม่คิดเราจะใช้ชีวิตยังไงแต่จริงๆแล้ว หลกไม่เหนื่อยจะคิดนะคิดได้เออเขาเขารู้สึกปลอดภัยไม่เป็นไรอ่าเขารู้สึกปลอดภัยไม่คิดเราสบายใจให้ปล่อยเขาคิดเนาะไม่คิดสิถึงเออไม่คิดนั่นแหละคือเหนื่อยละเ้าเริ่มไม่คิดนี่คือหกมันเหนื่อยแล้วแพนิคแลอวทำไมถึงทำไมคิดไม่ออกทําไม่คิดหรอทำไมเธอไม่คิดเนี่ยแพนิคละเอ่านะคะต้องคิดนะคะรลกหกถ้าบอกแนะนําว่าอย่าไปคิดมากนี่รลกหกเริ่ม แล้วยิ่งคิดมาเข้าไปใหญ่ทําไมถึงทำกันได้ถึงไม่คิดยากกันทาไมต้องไม่คิดมากอ่ะฉันก็ไม่ได้คิดมากไหมก็คิดปกติก็แค่หนึ่งร้อยสามสิบสองแผ่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะนั่นก็คือเบอร์เก้านะคะจอมจอมถาทำนะนั่นก็คือโกรธอยู่แหละมีความโกรธแฝงอยู่ออกออกไปทางตัวเป็นวิธีการของเขาเนาะไม่ชอบไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันโอเคกับความโกรธไงอยากให้มันหายไปเร็วๆก็ไปหาะไรทำไปใช่นะอ่ะ แปลกใจเคยคิดว่าตัวเองเป็นก้าพอฟังแล้วไม่ตรงเลยตอนฟังสีนี่ถึงได้เป็นฉากฉากเออขอบคุณมากค่ะก็ถ้าถ้าเราถ้าส่วนสนใจกับสนยนท้องก็คนละแบบกิเลกก็คนละแบบนะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่ายังมีอีกเบอร์หนึ่งนะคะที่ให้ไวไลน์เป็นไฮไลท์เพราะว่ามีคนมีคนแบบเออก้าหรือสี่ก้าหรือสี่แต่เป็นอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ไฮไลท์ของเราวันนี้เออนะคะถ้าใครยังหาลักไม่เจอเดี๋ยวเจอเบอร์นี้นะคะเป็นเป็นเบอร์แบบ แต่อย่าเพิ่งเอาเป็นหลักเนาะนี่อาจจะไม่ได้หาลักเยอะไม่หาลักวันนี้นะไม่หาลักวันนี้วันนี้เราเน้นความโกรธนะทุกคนใช่เนาะถ้าไม่ได้คิดคือเริ่มใช้ชีวิตยากค่ะเออใช่โลกมากนะคะบีบอกใช่นะคะเบอร์หกต้องคิดเนาะความหกต้องคิดอืมใช่อ่ะความเก้าไปแล้วเนาะเนาะไม่นอนสิไปหาธรรมไปหาธรรมนะคะอ่ะต่อค่ะสุดท้ายเนาะก็คือเบอร์สองของแก๊ง i พส v e o เอาล o กนะคะ เบอร์สองเนี่ยก็ I love you เลอทักนะคะคือไม่อยากออกมามันแบบเก่งคงสารคนอื่นนี่เขากำลังดูอยู่เบอร์สองเนี่ยจัดการกับความเครียดแบบแปลกมากสําหรับเราสําหรับทุกคนที่ไม่ใช่เบอร์สองคือจะแปลกนะคะแต่สําหรับเบอร์สองจะการความโกรธความเครียดความกลัวทุกอย่างนะคะด้วยการไปสนใจคนอื่นใจมากขึ้นเออใส่ใจคนอื่นด้วยนะ ใส่ใจคนอื่นที่เป็นเป้าหมายอะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยอ่าอ่ะะงงวะโรยน้ําตาลเหมือนกันเออทั้งเจ็ดทั้งเก้าเหมือนกันเจ็ดก็กวนต่อไปเออเก้าก็หาทําไปมองในเรื่องดีๆสองก็ช่วย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 ไปเริ่มเริ่มทําอะไรเยอะขึ้นละอ่าเริ่มทําแปลกๆนะคะก็มันเป็นการที่เราโกรธเราต้องการ มันไม่ได้อะไรบางอย่างที่เราต้องการเนาะแล้วต้องการบางอย่างเราเลยทาต้องเยอะขึ้นฉันต้องการอย่างนี้เห็นสิเ,เห็นสิเห็นสิแต่ว่ามันบางท,ทีคนไม่รู้ <c oughs> คือสองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคิดอยางเงว่าฉันต้องการอันนี้ว่าฉันมีความต้องการด้วยหรอวะ,อะสองจงอ่ะสำเนียกเอาใช้คำาไม่รู้ใช้คําไหนแล้วค่ะขอโทษจงตระหนักจงตระหนักอ่าจงมันหาคําอื่นไม่ได้ขอโทษถ้าใครหาคําที่ดีกว่านี้ได้ช่วย ช่วยบอกด้วยตระหนักรู้จงตระหนักความความรู้สึกของตัวเองว่าการที่เราเริ่มช่วยใครแบบไหนแสดงว่านั่นแหละค่ะคือความต้องการของคุณเช่นกินน้ำไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมคุณหิวน้ำสมมติสมมติสมมติเราเอาน้ำไปให้คนอื่นเขาอ่ากินน้ำไหมหิวไหมไหมหิวเปล่าตัวเองด้วยตัวเ่าหิวหรือเปล่ากินข้าวไหม กินข้าวดีเอาไหมเดี๋ยวทําให้นี้นี้คืออยากให้เขาทําแบบนั้นบ้างนะคะนี่คือความต้องการของเราเนาะสิ่งที่เราทําให้เขาคือความต้องการของเราเองหรือเรากําลังหิวน้ําอยู่เขากำลังหิวอยู่อะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่ได้มีให้อะเราก็พยายามไปให้คนอื่นเขาอืก็เป็นอย่างนั้นบ่อยมีเหมือนกันอนะคะพี่แกบอกไม่รู้ตัวใช่ใช่เบอร์สองจะไม่รู้ตัวนะคะพี่ป๊อปบอกคิดจะทําอะไรมั้งแต่สงการตอนนี้ยังไม่เริ่มเลย เข้าใจนะคะเข้าใจนะคะคิดไม่เหนื่อยน้องกีวี่บอกนะคะเหนื่อยกังวลมากกว่ามังคับโอ๊กนั่นแหละค่ะเขาเขากังวลเขาจะคิดต่อในหัวมันคิดเยอะจนแบบเบอร์เจ็กับเบอร์ห้ายังไม่เท่าอ่ะเพราะเขาคิดจนแบบคือเขาคิดตลอดเรื่องที่มันพอเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันดูท่าอ่ะมันก็ต้องคิดแล้วไงใช่คือเขาคิดอยู่นะมันรันตลอดนะ แค่เขาจะเอาอะไรออกมาบ้างแต่ถ้ามันถ้ามันชัดเจนมันก็ก็ปล่อยนะใช่อืมถ้าเขาไว้ใจคุณนะเออนะะเราเป็นเจ็ดแม่เป็นเก้าล้อกันบ่อยมากค่ะแต่อยู่ด้วยกันได้นะคะแค่ไม่ถูกกันอืมอ่าจริงค่ะป้าหนูเป็นเบอร์สองพอโกรธจะทำาน่นทำนี้ให้ลูกเยอะมากอพอปฏิเสธพอเกงใจพอยิ่งโมโหเลยค่ะเจะเาเหตุผลว่าก็เขาอยากให้เพราะหนึ่งสองสามสี งแล้วอยูยูหนูก็ต้องรับน้าใจพ่อแต่ก็ขอบคุณแล้วก็กอดพ่อเขาจะอารมณ์ดีขึ้นนะตรงเป๊ะเลยค่ะพอเขาไม่รู้ว่าเราต้องการให้เขาทําแบบไหนเราเขาจะกลับน้อยใจเองเอ่ะน้องแพรบอกว่าแต่ จำได้ครั้งหนึ่งพ่อโกรธมากเพราะมีคนขับรถชนท้ายระเบิดลงกลางถนนกับคู่กรณีน่ากลัวมากจนจำจนตายเขาอาจจะทำเพื่อปกป้องใครก็ได้พี่ไก่ก็ระเบิดลงบนเครื่องบินเหมือนกันขาชอบเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้เขาไม่ทำเพื่อคนอื่นตลอดเลยใช่เขาเครียดก็คือทำเพื่อคนอื่นใช่นะคะจริงๆถ้าเบอร์สองมาคนเดียวเบอร์สองจะไม่โกรธขนาดนั้นถูกต้องใสๆเลยดีกับทุกคนตั้งแต่หน้าปากซอยยันข้างหลังซอยเบอร์เจ็ดกับห้าหลบไปหกจะคิดเออ อ่าน้องกิวีบีให้หลบแล้วืมจริงเขาคิดเยอะจริงโดยที่เราแบบเรารู้สึกประหลาดมากเลยอะแต่คือมันเป็นปกตินะคะในความคิดของเขามันเราพูดเรื่องอะไรอยู่ตอนพูดเรื่องเบอร์หกความคิดเบอร์หกอ่ะต่อที่สองก็ประมาณนั้นน้องก็คือการช่วยเหลือบางอย่างของเราที่มันเห็นแต่เขาไม่เห็นตัวเองใช่นี่คือความโกรธเหมือนกันนะซึ่งมันทําให้เรา ความต,ต,าต้องการของตัวเองแล้วไอ้ความต้องการของตัวเองมันมีทั้งความต้องการมันมีเยอะอ่ะจนมันเก็บอารมณ์บางอย่างเช่นสุขเงาเศร้าซึมไว้เรามีความสุขมันกดลงไปหมดเลยเรามีความสุขได้เพราะเราเห็นเขามีความสุขอย่างนี้อ่ะมันก็เลยเอาความสุขไปแปะ แน่ไปกับคนคนหนีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คนแหละไม่ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกันรักสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่รักสองนะความสัมพันธ์นะเอาความสุขไป้แปะไว้กับคนตรวจเลยสัตว์ก็ไม่ได้นะต้องคนที่สื่อสารกับเขาได้ที่ตอบสนองอะไรเขาได้ใช่นะคะจากประสบการณ์ตัวเอง ถ้าใครมาทําอะไรคนของเราสองจะโกรธแบบระเบิดลงวิ่งองแปดเลยค่ะอาองคแม่นะคะถ้าเกิดกับตัวเองก็จะเก็บกับมาเสียใจเงียบๆคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ใช่นะคะเพอเพอก็นั่นแหละค่ะพอเสียใจเสร็จปุ๊บก็ไปทำอะไรบางอย่างให้เขาต่ออยู่ดียังไงก็ต้องทำอยู่ดีเนาะอืมนะคะประมาณนี้เนาะจริงๆบางทีไม่รู้เลยนะว่าเสียใจด้วยอะมันไม่รู้จริงๆอะไรนะ่อาพี่ไกด์บอก มันไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรงงๆข่าโมโหไหมโกรธหรือเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโกรธหรือเปล่าหรือโมโหหรือเปล่าเราเนี่ยเราเป็น positive outlook ไม่รู้ว่าคล้ายก้าวไหมคล้ายมากเลยขายมากสองโกรธเพราะมีคนมาทําคนที่รักและโกรธเพราะต้องการตอบสนองอ่ะใช่ค่ะจากคนชอบใช่ใช่ใช่เพื่อนสองเวลาโกรธร้องไห้กับตุ๊กตาจริงๆ อาจจะไม่ใช่เบอร์สองนะเออขอใบนะคะรักสองจะไม่ร้องไห้กับตุ๊กตาจะร้องไห้กับคนที่มีลมหายใจเขาอยู่เป็นนะอ่าเขาต้องคนบุคคลที่มีลมหายใจและสื่อสารใช่เพราะรักสองเขาน่ารักเออเออใครก็รักขอยืนยันนะคะรบมือให้กับความน่ารักรักสองจะไม่ร้องไห้คนเดียวเออแม้มันมีเหตุผลอยู่นะแต่ต้องไปเจอในคลาสนะคะเออ มีเหตุผลซึ่งเหตุผลมันยาวนะคะต้องให้เบอร์สองตัวริงบอกนะคะกระมาณนี้ไม่ไกลหัวล้อเบอร์สองหัวล้อมแล้วคิดไปเลยค่ะเจ็ดขอไปทำอย่างอื่นแล้วจริงค่ะนะคะจริงๆนะจริงจอันนี้ยืนยันจริงๆนะสองจ้องให้คนพิเศษและคนคนนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันในเรื่องในเวลา คือบางเรื่องมันก็ต้องเป็นคนนี้บางเรื่องก็ต้องอีกคนหนึ่งคือเขาจะเขาจะเลือกนแล้วเขารู้ด้วยว่าคนนี้จะตอบสนองกับเรื่องนี้ได้ดีฉันจะไม่ผิดหวังใช่ฉันจะไม่ผิดหวังกลับไปฉันรู้แน่ๆรู้แล้วทำให้ฉันได้ดังนั้นอยู่เป็นนะคะเบอร์สองนะคะจะไม่ทําให้คุณขัดเคืองนะคะไม่ขัดขืนอ่ะต้องฟังเขาใช่ร้องไห้กับเจดกดเมลเราทำอย่างอื่นรอี้เกียจป่ะโอ้กลัวน่ากลัวมาก อ่ะแท็กมาฟังแล้วนะคะเราโกรธแล้วแอบไปอยู่คนเดียวพอไม่ชอบเวลาที่ปรึกษาใครเราโดนตัดสินอ่าสองโดนตัดสินได้นะตัดสินมาเลยตัดสินมาเลยด่าก็ได้ก็ได้ชนคนเพราะว่าอะไร positive เอาล o กอ่าใช่ไม่เห็นเลยเนาะว่าไม่พอใจไม่อะไรจริงๆนะอันนี้อันนี้คือพูดตามไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้พูดอย่างชิลๆเนี่ยนั่งนั่งพิงแมวพูดอย่างี้ก็คือเขาจะเขาไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงๆค่ะ เขาจะไม่รู้ได้ว่าใครตัดสินเขาอยู่เออขนาดเราบอกว่าเขาจะงงไปเลยโกรธใช่ไหมเนี่ยอืมเกลียดเราใช่ไหมใช่ไม่ชอบเราใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รักกันไม่ใช่เกลียดก็บอกว่าเกลียดดิไม่รู้ไม่เนี่ยไปเลยนะแดกจุดเออกินจุดไปเลยอืมเพราะว่าเขาไม่อยากไงเพราะเขา p o s ิ t i v e o u t l o o อะสองเป็นเอ็มจริงครับชอบโดนด่าจริงเออ เพราะยังไงเอาคือด่าก็ได้แต่อย่างเงียบไปเพราะเขาสนใจเราไงใช่เขา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 มองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เรามีปฏิกิริยาตอบกลับไปอะค่ะชอบเลยมันคือการที่สองมันได้รับได้รับอะไรกลับมาแล้วใช่ใช่ใช่นะคะเป็นผู้รับอืมเป็นผู้รับได้ไมพี่ไก่บอกไม่รู้พี่ไก่ไม่รู้ใช่ไหแฟนรักสองค่ะเขาอยากให้เรามีความสุขสิ่งที่เขาทําทุกครั้งที่คุย การเขาจะยิ้มให้เราก่อนเลยค่ะใช่การยิ้มค่ะใช่เป็นการให้เนาะห่องของรักสองแต่พอเราวอยๆเขาก็จะเฟลว่าอุตส่าหยิ้มสดใสแล้วให้เราขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่หายเศร้าอีกโอ้ละมุนละมุนมากมันจะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะจริงๆนะ พี่ไกาบอกไม่รู้อ่าใช่หลักสองจะตอบไม่รู้เนาะแต่ทำไมบางทีน้องรู้อ่าต้องลองพิจารณาอีกรักเออนะคะสองเน่ยด้วยกลไกมันไม่รู้จริงๆค่ะเขาไม่อยากรู้เอามันไม่อยากรู้อ่าไม่อยากไม่รู้ของตัวองคือพอเป็นลาเวนเดอร์ปุ๊บเนี่ยเนาะพอเราโรยด้วยไอซิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะถูกโรยเป็นอัตโนมัติตั้งแต่เล็กจนโตเป็นกิเลสเก่าเนาะเป็นของเก่าที่เราทํามาแบบไม่ เคยเหลียวแลมันแล้วใช้มันโดยไม่รู้ตัวเป็นล่องเดิมตลอดเวลาเหมือนเรากลับบ้านทางเดิมตลอดเวลาเราไม่อยากไปทางอื่นเลยเราไปไม่เป็นเราหลงทางทางอื่นนะคะซึ่งทางเดิมไปใช่ซึ่งเบอร์สองพอมันรีเพ e s s i เนี่ยคือรี p r e s s i กับ s u p p r e s s i o นี่มันก็ต่างกันในระดับที่ว่ารี p r e s s i o นี่คือระดับจิตใต้สํานึกนะซั p เพ e s s i มันแค่แบบโอ๊ยเห็นอันนี้แล้วมันก็เออปัดปัดปัดช่างช่างมันคิดเรื่องดีๆไปอย่างเงี้ยเนาะแต่รีเพ e s s i คือไม่รู้ตัวเลย อ่าใช่นะคะก็คือไม่รู้สองตอบได้คําเดียวว่าไม่รู้แต่ต้องตอบกับมนุษย์มนุษย์ด้วยนะสะท้อนกูหน่อยว่ากูเป็นอะไรไม่ใช่ตุ๊กตาตัวนั้นแต่ต้องเป็นคนที่มีรลมใจใช่เพบนะฉันชอบฉันรักทุกคนเลยด่าก็ได้แต่อย่างเงียบอย่าหายไปนะอย่างนี้นะคะอย่างนี้จริงๆอ่ะขอคอนเฟิร์มค่ะพี่ไก่ะเลือกคนลองดูเพิ่งมาถึงไหนแล้วครับตอนนี้ โพซทีฟเอาลุกค่ะย้อนกลับได้ไปแย้อนดูได้เนาะนะคะอ่ะจริงค่ะตัดสินคนรักสองได้เลยเฮฮาสนุกตับใดที่ความสัมพันธ์รับลื่นเขาก็แฮปปี้ใช่เราแฮปปี้เราแค่ความสัมพันธ์รับลื่นไม่มีอะไรในในในใจแล้วค่ะแค่ตรงเนี้ยมันดีใช่แล้วเขาพยายามด้วยนะให้มันดีใช่นะคะถึงจะโกรธถึงจะเครียดอ่ะใช่ก็ไทยโซฮาจริงๆไม่ต้องพยายามก็ได้จริงเขาน่ารักอยู่แล้วใช่ไม่ต้องพยายามน่ารักใช่ถูกต้องเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วปกเมย์ความน่ารักโดยธรรมชาติปกเมย์ จริงสวัสดีแม่โอค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ,คะ,ะบบมือให้แม่โอเจ้าค่ะเออ <laughs> 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 ประมาณนี้นะคะอ,อนี่คือแกง Positive outlook อ๊งโพสิบเอาลุกเนาะเขาก็จะ <laughs> ไม่ได้แสดงความไม่ได้แสดงเลยไม่มีเลยเออไม่ได้กลิ่นอะคือเขาพยายามทำทุกอย่างที่เธอชอบอ,อืม ไม่ว่าอะไรก็ตามเขาไม่ต้องชอบก็ได้แต่แต่เธอชอบฉันก็ชอบอย่างงี้นะน้องของบอกจะมีคนที่เรารู้ว่าจะพูดเรื่องนี้ปรึกษากับใครค่ะใช่อย่างนั้นเลยเราจะรู้เลยว่าเรื่องเนี้ยเราต้องโทรหาใครเออหรือเราจะไม่ใช่ส่งนะก็ลองดูลองดูลองดูก่อนจะใช่หรือไม่ใช่ชิม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 ไปด้วยกันนะคะเราก็ชิมกันมาเยอะเนาะสนุกมากนะคะการชิมค่ะเหมือนเบอร์เจ็ดเลยไม่มันจะคือบางคนก็บอกว่านะพัฒนาแล้วไม่มีนะ ขึ้นได้ก็ลงได้นะจ๊ะจริงๆอ่าอารมณ์มนุษย์เนาะเราเป็นคนธรรมดานะคะเราไม่ใช่แบบเอคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะคือทุกอย่างมันเคลื่อนที่ก้อนก้อนยังมีอารมณ์เลยถูกต้องเออก้อนมีอารมณ์ปะวะไม่รู้ไม่เคยเจออ่าในร่างมนุษย์เราอ่ะคือมันมีดนามิกขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเป็นพระเจ้าเป็นแม่มดหรือเป็น อะไรก็ตามแต่คุณอยู่ในร่างมนุษย์อะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วร่างมนุษย์ที่คุณยังมีฮอร์โมนถูกต้องที่มันที่มันไทโกทาทามัสเนี่ยมันยังทําให้ต่อมหมวกไตหลังคอติซอลนะฮะที่คุณมีอะมิกดาลอะมิกดาล่าอะมิกดาเลียอะไรสักอย่างอะมิกดาลิอะมิกดาล่าที่อยู่ข้างในเนี่ยมันทำให้คุณโกรธขึ้นมาอะใช้ศัพทวิทยาศาสตร์แล้วนะหมอไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่พูดหมนรู้นทำมันรู้ทำมันรู้ไว้ก่อน เออนะคะก็มันมันเป็นทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยไม่ใช่จิตวิทยาจิตวิญญาณของเราเลยนะวิญญาณกายเราแหละวิญญาณที่ที่สิงอยู่ในร่างเนี้ยอ่่ที่จะต้องทํางานกับฮอร์โมนในร่างนี้อยู่แต่เชื่อได้เลยว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีทางตกไปแบบวุบแน่นอนเพราะเรายังอยู่ในจุดที่แบบเออยังสามารถพาตัวเองขึ้นมาได้อยู่เนาะลองฟังดูนะคะฟังแบบ เปิดหูเปิดตาเปิดใจกว้างๆนะคะแล้วเราก็จะพบกับความเราถามได้ด้วยนะเพราะเราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มเลยเนี่ยเจ็ดสิบห้าคนรวมเราเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดปรบมือให้กับเจ็ดสิบกว่าคนนะคะนะคะก็รวมถึงเจ้าที่เจ้าทางใช่แล้วในนี้ก็ยังมีเพื่อนๆเนาะมาชอบปลุกปุยดําคลุมด้านหลังอ๋อชื่อบรูโน่นะคะบรูโน่ไม่ใช่บรูโน่มาจะเป็นบรูโนไม่มา We don't talk about Bruno No 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 นะคะเวลาน้อยใจใคร แค่เขามาสนใจเรานิดเดียวก็ลืมไปเลยค่ะว่าเคยโกรธใช่แค่ตอบสนองกับสองนิดเดียวก็ใจฟูแล้วค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะวงเล็บหรอใช่น้องคลองอ่ะแบบที่น้องคลองพูดนะคะหมอคลองนะคะน้องคลองน้องคลองเราเจอกันมาสามปีแล้วเนาะน้องคลองเรียนจิตวิทยาอยู่เรียนจิตแพทย์อยู่ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ออมก๋อยอมก๋อยเออจําได้ด้วยเห็นไหมก็นั่นแหละค่ะก็ ปรึกษาน้องคลองรักสองมีอะไรขงสมองสมองนะคะเรียกน้องคองได้จริงๆคือพอนิดเดียวอ่ะรักสองก็ไปแล้วเขาจะลืมเอาง่ายๆคือรักสองอ่ะที่ที่โดนเอาง่ายโดนให้โดนยอมโดนด่าก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าต้องอยู่โดดเดี่ยวมันไม่ได้เขาเขาไม่โอเคกันอยู่โดดเดี่ยวจริงๆมันมันร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวเดียวก็มาแมวอ่ะนะคะนะคะตามนั้นอืมันมันมีเหตุผล เยอะเยอะเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นกีเลสจุดใส่ใจจริงลรืคือถ้าพูดกาบพูดตอนนี้ก็คือสอนเปิดลาสแล้วอะอยู่ในลาสแล้วนะคะประมาณนี้ชอบไลฟ์นี้ค่ะวิทวิตจริงน้องโมเราต้องเชิญเนินบ้างเนาะเขาจะได้แบบดูน่าเชื่อถือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแตกออกไปกว่านี้ก็คือไม่น่าเชื่อถือแล้วนะอะไรก็ไม่รู้สัตว์มาเต็มไลฟ์เลยเลยนะไม่ต้องมานั่งฟ้าได้ไหมก็สี่แอบคิดแบบนี้ นั่นแหละค่ะแต่เราบางทีเราก็ชอบนะหวานไงบางทีเราก็อยากได้รสหวานเราอยากไดวิตเหมือนกันนะคะประมาณนี้เมื่อกี้จะพูดเรื่องสองอ่ะของเกี่ยวกับของน้องคองเนี่ยลืมเลยอ่ะอ่น้องค้องเขาเรียนจิตวิทยาอยู่น้องคองอยู่กับเรามาสามปีแล้วยังไงต่อจ จำไม่จะจะเลือกพูดเรื่องน้องรักสองพูดเรื่องรักสองจำจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าจําได้จะมาย้อนคือแบบว่ามันข้อมูลในหัวมันเยอะมากค่ะตอนเนี้ยตีกันแล้วมันตีมันมันจะหลุดเยอะเริ่มเริ่มบูเลตไว้นะเนี้ยคือบูเลตใแล้วตอนนี้ใช่จดบูเลตไว้ก็อืมเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวจะย้อนอดีย้อนกลับมาอนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเบอร์สองเนาะแล้วก็ตอนนี้จบไปกับ positive outlook อ่ะสุดท้ายนะคะ c o m เ e t e n น y นะเป็นสามเหลี่ยมที่เขาถ้าสมมติใครอยากทำงานเนี่ยแนะนำให้ทำกับคนพวกนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าลักอื่นจะทำด้วยไม่ได้เลยทำนะทำได้ทุกลักแต่คือลักสามลักเนี้ยเขาจะมุ่งมั่นเน้นสมรรถภาพอ่มีสมรรถภาพในการทำงานมากๆทางเพศในการทำงานในการทางเพศไม่รู้อันนี้เรื่องเฉพาะบุคคลนะคะอ่ะเริ่มที่ลักห้านะคะส่วนหัวของเราเนาะเบอร์ห้าเนี่ย ด้วยจกก่อนประชาสัมพันธ์ก่อนอย้อนที่เบอร์สองนะคะ,ะคลิปเบอร์สองเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะปล่อยสนิคพีอีกสองอาทิตย์หน้าและอีกสามอาทิตย์จะได้ชมคือจริงๆอยากปล่อยสนิคพีอาทิตย์นี้เลยอ่าได้ได้ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่สนิคพีอาทิตย์นี้อ่ใช่เป็นสองสนิคพีแล้วกันอเพราะว่ารอรักห้าแป๊บหนึ่งเพราะว่ากําลังทารักห้าอยู่คืออยากให้แบบทุกคนรอจริงๆนะเพราะสริปแต่สริปองค์อิงทาคนเดียวแล้วก็ทําเป็นปีทําเป็นปีทําจากคนจริงๆค่ะแล้วก็ต้องมีอินเนอร์ ในการทําเยอะมากคือมันมันเป็นความตั้งใจของอ๋ิงไม่ใช่ไม่ใช่จากมิ้นนะมันของเขาคนเดียวนะคะ,ะก็อย,กอยากให้ได้ประโยชน์อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมทานมากๆนะ,ะอะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จริงๆนะคะอยากให้ทุกคนแบบอย่างตัวมินเองอะ่ะเราไปจริงๆไม่ค่อยชอบแบบพอองอิงตัดเ็ษอะ่ะ เราก็ยังไม่ค่อยอยากฟังอยากฟังพร้อมทุกคนอเออแต่พอมาฟังปุ๊บแล้วมาฟังอีกรอบฟังอีกรอบมันไม่เหมือนกันนะเนาะเราก็เหมือนความเข้าใจมันมากขึ้นใช่ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะคะ่ะมิ้นไม่เคยฟังคลิปของอิงสักคลิปเลยอะไม่ถึงสิบรอบก็คือทุกคลิปอะมากกว่าสิบรอบทุกคลิปอืมก็คือเรา รู้ว่าเขาเก็บข้อมูลมาจากคือไม่ได้มันจากหนังสือออหนังสือก็มีบ้างหรือว่ามันกั่นกรองมันถูกกั่นกรองมาแล้วอในชื่นชมชื่นชมปุบมือให้ปบมือให้ตัวเองด้วยเคยทํางานกับลักข้าเราเหนื่อยคุยด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องก็นั่นแหละค่ะเบอร์ห้าเนาะเจอรักห้าจริงเปล่าทำไมเริ่มเหนื่อยล้หายใจก่อนหายใจก่อน จัดการกับความโกรธนะคะด้วยการพยายามไปเข้าใจและหาคําตอบบางอย่างอไม่ใช่เข้าอกเข้าใจนะอันนี้พูดถึงเรื่องรักให้อยู่ใช่ไหมเออเขารักให้แล้วงงนะเมื่อกี้บอกประชาสัมพันธรักสองเนาะอ่าใช่เบอร์ห้ารักห้เนี่ยฟาเรียบทุกงานเออแม้แต่ไลฟ์ฟังอีกเราเข้าใจมากขึ้นเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงเขาตั้งใจทําเนาะบางทีแบบว่าถ้าแบบ มีคําำหยาบคายอะไรเงี้ยตั้งใจตั้งใจเหมือนกันเขาเรียว่าด้วยแต่ว่าเขตั้งใจทุกอย่างทุกอย่างตั้งใจนะอยากให้แบบอยากให้เหมือนเป็นเพื่อนคุยกันค่อยากก็นั่งคุยกันที่บ้านเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจํากัดแบบว่าเฮ้ยใครอายุขนาดไหนทุกคนมาฟังได้เรารู้สึกเปิดกว้างมากแล้วก็เป็นเพื่อนได้กับทุกคนทุกวันนี้มินก็แบบรู้สึกว่าแม่เป็นเพื่อนนะ รักเจ็ดเนาะใช่รู้สึกว่านี่คือเพื่อนอเรานับถือเขาว่าในในในความเป็นแม่แหละในความทันสมัยเขาด้วแต่ว่าเราสึกว่านี่คือเพื่อนอทุกคนคือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยล้วก็เลยแบบอยากใช้คําพูดที่เป็นกันเองมากๆเะยะแต่อาจจะไม่มาขนาดของจริงนะคะของมาของจริงมันก็จะบอกแล้วว่ามาโดนแบนมันจะโดนแบนอ่ะรักให้โอเคอ่านหมดแล้วนะคะคอมเมนต์พอโกรธเนี่ย เขาก็จะพยายามหาคําตอบบางอย่างว่าทําไมเขาถึงโกรธวะหรือทําไมอีกคนเนี้ยมันถึงโกรธเออโกรธทาไมอ่ะแล้วอันนั้นก็คือก็คือพยายามไปเข้าใจอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นหมกมุ่นบางอย่างเหมือนใช้ความคิดมาแทรกแซงใช่ภาวะโกรธอืมเนาะด้วยกลไกใช่ isolation นะคะแล้วไอ้ความโกรธอ่ะมันก็แขวนไว้ลอยๆอยู่แบบนั้น่ะเหมือนปลาทู เออเหมือนตอนเวลากินข้าวหอยปลูงแล้วเราก็มองปลาทูพิจารณาพวกคอมเพนเซซี่เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคอมเพนเซซี่ทำอย่างนี้ทุกคนนะแค่ใช้กลไกคนละแบบในการทำอันไอโซเลตไม่ใช่การที่เขาหายไปนะคะไม่ได้เอาตัวไม่ได้เอาตัวหายไปแต่คือการที่มันอยู่ข้างในอ่ะจิตมันแยกว่าแยกความรู้สึกกับตัวเองโกแล้วอ่ะ กูทำไม่วะเกิดจากอะไรมีอะไรเกิดขึ้นทำไมวะอยากเข้าใจมันเหมือนเป็นการรีเพย์อีกรอบหนึ่งทำอะไรมาวะใครทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้บรีเพย์ถูกหรือผิดนะบางทีก็มันึ้นบางทีมันเป็นภาพสร้างขึ้นมาด้วยเพราะมันไม่ใช่ของใหม่อะมันเป็นของที่เกิดมาแล้วเราเรารีเพย์อีกรอบหนึ่งใช่เฮ้ยจำได้แล้วว่าจะพูดของรักสองว่าอะไรอะเอามาอไปไปทันไหมอะขออีกทีได้ไหมขอไปที่รักสองแป๊บหนึ่งได้จำได้มินจำได้แล้ะอนุญาตคือรักสองอะจะบอกว่าตอนที่ชอบที่บอกว่า อะไรก็ได้ต่าก็ได้อขอให้อยู่ยังอยู่กับเขาจะจะบ่นจะว่าเขาก็ได้เขาไม่รู้หรอกว่ามันมันโอเคหรือไม่โอเคเขารู้แค่ว่าคุณอยู่กับเขาแล้วตอนนี้อนะคะมันเกิดจากการที่เขาโลยไอซิ่งให้สิ่งสิ่งนั้นในชีวิตของเขาคือเขามองเลือกมองแต่ด้านดีๆใช่สมมติว่าคุณทําอะไรให้เขาไม่ดีอะ ความไม่ดีของคุณจะถูกตัดทิ้งไปให้เหลือน้อยที่สุดห,หรืออาจจะไม่เหลือเลยแล้วความดีงามของคุณจะผุดขึ้นมาเ,ออเป็นดอกเห็ดในในความภาพความทรงจำของเบอร์สองว่าคนนี้แหละเขาให้ความสนใจออแล้ว่วเขาก็เป็นอย่างนั้นเ,ออเขาอยู่กับเรานะเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้คือมันจะไม่มีเรื่องแทบจะไม่มีเรื่องไม่ดีเลยดังนั้นแล้วพอวคุณทําอะไรอย่างเงี้ย มันจะกลายเป็นเขาจําไม่ได้อืแล้วสิ่งที่คุณดีีขึ้นเผล่เมาิมโนขึ้นมาเออนะเขาอาจะเราไปคิดแทนเขาอาจจะอย่างนั้นเขาอาจจะอย่างนี้ด้วยความดีีอะค่ะหรือบางทีสุดแล้วจริงๆนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ยังกลับไปหาเขาใช่จริงคนที่เคยด่าเคยตบหัวเคยจิกหัวเราก็ยังรู้สึกว่าเขาดีกับเราใช่ใล้วนี่ก็มีเคสนี้นะใช่ที่มันหนักๆหน่อยใช่ที่อยากจะพูดมีแค่นี้นะะอันนี้คือก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเบอร์สองถึงแบบ ไม่รู้จริงๆเพราะเป็นกลไกของเขา r e p l a t i o n เนาะเพราะเขาตัวเองไปผูกกับคนอื่นนะคุณค่าของเขาอยู่กับคนอื่นไปแล้วใช่ใช่ด่าขนาดนี้เอาอะไรมาหวังดีไ่โว้ยสงสารน้องกิวี่มีหน้ามีคนสองชอบมากแต่เพื่อนเกลียดกันงออฟฟิโอ้อันนี้ก็ตรงนะเอ๊ะยังไงเอออ่าเอ๊ะยังไงอ่ะพี่ไกหัวเราะมาค่ะเออเนาะไม่มีอะไรจะพูดแล้วหัวเราะมาอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ ขับรถได้ดีนะคะน่าจะกำลังกลับบ้านปบมือเป็นกำลังใจให้พี่ไก่ขับรถกลับบ้านค่ะอืมอ่ะโอเคเบอร์ห้าเนาะอ่ะอันนี้อยากรู้มันเกี่ยวกับปีกด้วยไหมคะเช่นสองปีกหนึ่งจะมีววลเหมือนกันไม่เกี่ยวค่ะมสมมุติเราเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นลักสองเราจะมีทั้งปีกหนึ่งและปีกสามใช้สลับกันไปกันมานไม่ได้ <Dynamic S 2> ใช่เป็นไดนามิกนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าเด่นชัดขนาดที่ว่าจะจะทําให เป็นอันนั้นไปเลยใช่ไม่ไม่ไม่ชัดถึงขนาดว่าจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรจะเปลี่ยนบุคลิกภาพไปสิ้นเชิงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะมีที่แบบเฮ้ยบางช่วงเราถนัดเราเลือกแบบนี้เราก็เลือกใช้ข้างๆเราใช่บางช่วงมันจะเป็นพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมการช่วยราชการถูกแต่แรงจูงใจอ่ะก็คือคนละแบบแรงจูงใจคนละแบบเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะของรักรักนั้นก็จะยังเป็นคงรักรักนั้นถูกต้องที่เรา สะสมมานะคะนะคะตอนนี้ก็คือคุยกันทุกวันอะไรไปไปเอ้ชอจนะคะเข้าใจเข้าใจอ่ะเบอร์ห้าต่อเนาะเบอร์ห้าเนี่ยทอไอโซเลชันทางจิตแล้วนะคะความโกรธมันก็ถูกแขวนห้อยเป็นปลาทูตากแห้งแล้วมันก็แห้งกลางอย่างนั้นอะโกรธแล้วนี่คือโกรธเออแล้วก็ไปหาเหตุผลกับความโกรธนี้ให้กับตัวเองแต่ก็คือคือ ไม่ค่อยเห็นเบอร์ห้าไม่ค่อยเห็นความโกรธอ่ะมันน้อยมากแบบคือถ้าแทนรักห้าพลังงานคือผีแก๊งเนี้ยไม่ค่อยเห็นแก๊งแก๊งปสมรรถภาพทางการงานเนี้ยไม่ไม่ค่อยเห็นความโกรธแสดงออกมาเยอะคือมันจะน้อยจนแบบคืออันนี้มันไม่น้อยมากเลย สี่ก็เยอะมากเลยแต่ห้าก็คือมันเป็นคนละขั้วกันเนาะขั้วข้างล่างนะคะก็ประมาณนี้เขาโกรธนะคะโกรธแบบเหมือนเบอร์แปดเลยอะแต่แค่มันมันกําลังคิดอยู่มันก็เลยไม่ทันได้แสดงออกมาแต่แต่ถามว่าอยากแสดงไหมอยากมากนะแต่คิดอยู่ไงคิดว่าจะทํายังไงอะไรไงเหตุผลไงแล้วกูต้องพูดอะไรจบแล้วเหตุการณ์งงปาทูก็เลยแห้งเลยแล้วก็เลยเอามาคิดต่อตอนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเอามภาพย้อนอดีตกลับมาอืประมาณนี้เนาะก็ ต้องต้องจัดการกับปลาทูด้วยนะคะเออนะคะทําให้ความโกรธของรักห้าเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เข้าไปสัมผัสมันจริงๆอกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นตอนที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่เห็นเลยดันมารีเพลย์อีกรอบหนึ่งทําให้มันไม่มันกลายเป็นผลไม้อบแห้งไม่ได้สัมผัสความสดชื่นเฟชเฟชจากที่เด็ดมาจากต้นนะคะมันทําให้ความเป็นความรู้สึกบางอย่างมันมันแห้งมันแห้งเหมือนปลาทูเ มือยเห็นเพื่อนห้าตอนโกรธจริงๆค่ะใช่ไม่ไม่เห็นเลยไม่มีเลยค่ะไม่หงุดหงิดไม่โกรธคือมันมันคิดอยู่อ่ะมันไม่ทันที่จะแสดงออกมาถามว่าอยากแสดงไหมไม่ได้ปิดกั้นเลยนะถ้าไม่มีกําแพงแต่มันน้อยมากเลยเออไม่มีกําแพงอะไรใดๆนะคะแค่คิดจนแสดงออกมาไม่ทันปาทูมันแห้งอ่ะง่ายๆเลยนะคะประมาณนี้ถ้าเวลากดคือกล่นข้างในนิ่งๆก่อนแต่สีทับรู้ชัดมากว่าเปลี่ยนไปอ อาจจะเป็นเบรเอร์อื่นก็ได้นะคะเออห้าไม่มีกลิ่นข้างในนะคะ<ม>คือคือเอาง่ายเลยที่มันไม่กลิ่นข้างในเพราะว่ามันคิดอยู่จริงๆ<ม>คือมันอยากไปเข้าใจจริงๆมันก็เลยไม่มีอารมณ์กลิ่นออกมาเลยไม่มีเลย<ม>นะคะแห้งแห้งอ่ะแห้งไปฟังเพลงพีวิพาแห้งแบบนั้นนะคะแห้งเลยเออแห้งเหมืนอมนแบบเอาอะไรมาปล่อยทิ้งไว้นานๆแล้วมันแห้งไปเลยแล้วเขาเพิ่งมาดูตอนที่มันแห้งอืมมันไม่ได้สดอ่ะอ่าอย่างนี้ดีกว่านะคะ ทุกวันนี้ยังนึกถึงเรื่องดีๆของเพื่อนที่ตัดขาดกันไปแล้วอยู่เลยค่ะ oh. ถึงเราถึงเราจะจดรอสแลมเขาไปแล้วแต่ก็ยังเสียดายว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทําดีกับเรา mm hmm. เคยสนิทกันมาก่อนยังมานั่งคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอยู่เลยค่ะทั้งที่ถ้าเป็นคนอื่นคงช่างแม่งไปแล้ว mm hmm. อืมเบอร์สองนะคะ mm hmm. ไม่เคยโกรธแต่เราเคยทําเพราะไปสายฮ่า mm hmm. เขาบอกว่ากโกรธเพราะทําไมต้องรอเพราะเขาแพนเวลาเพื่อมาเจอเรา mm hmm. อืมก็อาจจะเป็นเบอร์อื่นก็ได้นะคะคือมันไม่มีจริงๆพูดยังไงเหมือนเบอร์สองเมื่อกี้คือมันเหมือน,ม,นมันไม่รู้จริงๆคือแบบว่าเพาฉันเกลียดหรอเออบอร์สองนะเว่าฉนันเจอรักห้าในชีวิตอะ่ะตัวจริงนะสามคนตั้งแต่ตัวจริงตัวจริงในชีวิตนี้ในชีวิตนี้เลยสามสามคนจริงๆสี่สี่พี่ปอสี่คนสี่คนเออ ตั้งแต่ํำคลาสมาหรืออะไรก็ตามแต่เจอสี่คนสุดยอดไหมน้อยนะอคะควรควรน้อยอ่ะอย่าอยู่เยอะเลยใช่หลักสี่เจอสองคนอย่าอยู่เยอะเลยหลักเก้าเจอสองคนน้อยจริงน้อยมากค่ะแห้งมากอ่ะเออหรือเขาไม่ใช่ห้าเออนะคะมันมันไม่มีจริงๆค่ะมันมีอารมณ์กุ่นเลยมันด้วยกลไกของเขาเนอะมันจะทําให้ไม่แลบออกมาเลยค่ะแล้ว เขาเหมือนอากาศสพาดคือเดี๋ยวมันไม่เห็นอะแชร์ของตัวเองคือถ้าเวลาจะทําให้คนรู้คือมันมันต้องมันเหนื่อยตัวเองมากเลยที่ต้องทําให้คนอื่นรู้อืมมันเขาเหนื่อยนะที่มันจะต้องมีมันไม่มีมันเป็นส่วนหัวค่ะเขาไม่ได้มีปัญหากับความโกรธอะพวกส่วนหัวมีปัญหาความเจ็อะเขากลัวนะคะพอกลัวปุ๊บมันจะไปหาเหตุผลบางอย่างในหัวแล้วความโกรธมันถูกตักแห้งอ่ะอืมเบอร์เจ็ดก็ต่างกัน เออต่างแห้งไวอย่างนั้นอ่ะเราใช้เหตุผลกับมันอยู่เรื่อยใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าความโกรธมันไม่ผุดออกมาเลยไม่มีเลยเบอร์หกอะอารมณ์อะไรก็เตาใช่เบอร์หกที่มันแบบเสียงดังๆอ่ะก็คือแบบมึงเลอกๆเลยวะแค่นี้มันดูตลกอ่ะมันกลายเป็นดูตลกเบอร์เจ็ก็ดูวนตีนใช่ไหมเบอร์ห้าก็ดูแบบไม่ดูดูไม่เป็นไรเลยดูเป็นอากาศดูแบบใสๆดูไม่มีรูปร่างดูเป็นผีในห้องเออมันผีเหมือนแบบมีอยู่จริงแต่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงย เก็ตไหมคือแบบนั้นจริงๆนะคะไม่ได้โม้นะจริงผมเป็นเจ็ดก็ทำนะครัชคิดถึงเพื่อนแบบนั้นเออใช่เข้าใจค่ะก็คือบางทีเราก็อาจจะคิดถึงช่วงเวลาดีๆเวลาที่เราเอ้ยจริงๆเราก็เป็นนะบางทีเราก็แบบไม่ได้เจอคนคนหนึ่งแล้วเนาะเราก็ยังคิดถึงช่วงเวลาดีมันคิดถึงแหละมันเป็นอารมณ์คิดถึงเนาะความหอยหาเราดูซิว่ามันเป็นกิเลสของเบอร์นันหรือเปล่านเบอร์สองกิเลสคือความถือตัวเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปเบอร์สองอรับรองว่า เขาถือตัวยังไงถึงถึงไส้ถึงพุงน้อยมากจะเห็นน้องชายห้าโกรดนิ่งมากกว่าค่ะรือบางทีอาจจะเป็นอารมณ์เซ็งๆมากกว่าเช่นไปร่วมงานญาตินานจะส่งข้อความบอกอะไรกลมว่าขอกลับก่อนอ่ะใช่มันจะเป็นเซ็งๆอ่ะน้องแพน้องของน้องแพอย่างดีที่ลายบอกของพี่หายไปเลยไปเลยเดินไปเลยน่ากลัวมากกลัวมากเจอห้าสองคนเขาไม่โกรธแบบแสดงออกแต่เราเห็นเขาโพสอะไรบางอย่างแล้วจับความรู้สึกได้ไม่รู้ว่า ห้าโกรธจริงๆห้าก็ไม่โพสด้วยห้าไม่ไม่เอาเอาง่ายๆคือไม่เอาอะไรออกมาเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะออกมาทําไมอไม่มีเหตุผลไม่ได้น่าสนใจอ่าพอที่จะต้องอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าใครอาจจะไม่ใช่ห้าหรือใช่ห้าอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าด้วยกลไกอะค่ะมันเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะระบายความโกรธออกมาทางข้อความ เพราะว่าไม่ได้มีปัญหาที่ต้องระบายมันไม่ได้มีปัญหาความโกรธละอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีปัญหาคเบอร์สองก็ไม่ได้มีปัญหาความความโกรธเขาก็เลยไม่ได้ ไม่มีไม่มีกลุ่นอะไรใครต่อเออเบอไหมเบอร์สองมีปัญหาความกรธไม่ได้มีปัญหาความโกรธอย่างมิ้นที่ไม่รู้สึกผิดกับตัวเองเพราะมิ้นไม่ได้มีปัญหาความโกรธพรอะไม่ได้รู้สึกว่าความโกรธมันเป็นเรื่องผิดใช่มันไม่ผิดมันทําได้เออนะคะคือคนมีปัญหาความโกรธเคยเป็นส่วนท้องเนาะนะคะปัญญาสามสูนะคะมีคลิปอยู่เนาะตามไปดูเนาะเป็นคลิปที่สําคัญมากนะคะแล้วขอบคุณมากมีคนให้ความสําคัญแล้วคือน้องโมดีใจมากที่แบบเป็นคลิปที่ตั้งใจทำเนาะคลิปที่ Center of Intelligence นะคะเป็นคลิปที่แบบ มันดีมากทุกคนมันแบบว่าโอ้ยไม่เคยพูดคาว่ามันดีมากทุกคนเลยอ่ะอายว่ะคือมันดีจริงๆมันดีแบบว่ามันดีกว่าการที่เรามาดูคนทั้งเก้ารักเยอ่ะมันแบบแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยค่ะเราจะรู้เลยว่ามันมาจากไหนมันมาจากไหนจริงๆมันมีมันเป็นต้นกําเนิดมันเป็นตอเลยอ่ะมันเป็นแบบคือคือถ้าเนี่ยคําถามบางทีเนาะบางทีมันหวานตรงขอบเกินไปแต่ว่าตงงูมาคอนเฟิร์ม แต่ว่าทรีเซนเตอร์คือทําให้เรารู้ถึงข้างใน,นจากจุดใต้ตำตอ <c oughs> ใช่ค่ะใ,ใช่ใช่ซึ่งแบบเวลาเราเรารู้พวกเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาทําเพราะอะไรหรือเขาไม่ทําจริงๆเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะทําเราถ้าสมมุติไปถามว่าเฮ้ยทำไมถ้าถึงโพสถ้าจะงงนะถ้าตัวจริงจะงงเนี่ยว่าโพสทําไมวะ <ừ S 2> คือเขาไม่ได้คิดที่จะทําแบบเนี้ยค่ะคือมันไม่ได้มีปัญหาที่จะทําอย่างเบอร์สองเนี้ยมีมีความกลุ่น ไม่ไม่เป็นนะไม่รู้จริงๆเพราะมันไม่มีปัญหากับส่วนนี้มีปัญหากับความเชม,มสนใจเนาะอย่างเบอร์สศูน,สนหัวอย่างอิงมีปัญหากับ ความกลัวเขาก็ก<ๆ>ไม่ได้มีประเด็นกับความโกรธก็ไม่จําเป็นต้องแสดงความกลุ่นอะไรออกมาเลยาาไม่ได้ไปสนใจอะง่ายๆคือคนมันไม่สนใจคืออารมณ์สาหรับอันนี้นี่<ม>พูดแทนเบอร์ห<ม>้าไปนเนาะบางทีอารมณ์มันเกิดขคือเรามันก็หายไปเร็วๆเพราะว่า<ๆ>เราไม่ได้สนใจเออตรงนั้นอะใช่ค่ะเอ๊หรือเพื่อนนี่จะไม่ใช่หเพราะนางหัวร้อนมากหัวร้อนะหัวร้อนต้องท้องคล้องเอออ่า ไม่มีรูปปกไม่มีรูปโปรไฟล์ใช่น้องแพรอย่างนี้เลยอ่านะคะอีกหนึ่งคนอีกคนคือหายผลอธิบายสิ่งที่คนอื่นทำพยายามใช้ความคิดเพื่อความเข้าใจใช้ตรรกะมากมองต่าความเป็นจริงและจริงจังอืมคือมันไม่มีหลักมาหมึน่นผีอะคะ่ะ <laughs> ไม่มีอธิบาย <laughs> ด้วยเป็นอากาศสะท้านเป็นอากาศอ <laughs> ะคะ่ะคือ <laughs> ถ้าแบบถ้าเจอเบอร์ 5, ห้าเนาะที่เป็นเบอร์ห้าจริงเวลาคือจริงๆเขาอยากแช์นะอืมวนี่แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลย ไปกินข้าวเขารับออเดอร์องค์อิงคนแรกเลยแต่เขาไม่จดออเดอร์ย่ิงลงไปใช่ทำไมสงมูบอกมันตาใช่ไหมคลิปทีเซ็นเตอร์อะเออเออคือพลังงานเวอร์ฮาน้อยมากใช่มันมันไม่ใช่พลังงานน้อยแต่มันไม่มีแบบมันไม่มีออกมาพลังงานที่ออกมาตัวโชว์มันน้อยแต่ข้างในมันมันมีนะแต่มันเป็นส่วนตัวของเขาใช่มันเป็นมันเป็น สิ่งที่เบอร์ห้าเป็นนะคะมันเป็นธรรมชาติการที่ี่ฉันไลฟ์ยู่ก็ต้องใช้เสียงสี่ผมว่าไม่ใช่เสียงปกติเพราะว่าเสียงปกติองค์หญิงก็จะใช่ก็เป็นประมาณนี้โอเคคนพูดก็อาจจะแบบหล u แล้วก็แบบเอออาจจะไม่ฟังเราอันนี้อันนี้พูดให้ให้ฟังเรื่องฟังง่ะมันคือสูงสุดสู่สามัญเลยค่ะใช่น้องโม T center คือเป็นอะไรที่แบบมันมันสูงสุดสู่สามัญใช่เลยมันคํานี้เลยมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ขห้น เราสับสนให้ดูนะคะสิงแสองง่ะสิ่งแสองง่ดูจนให้เข้าใจด้วยเออนะคะเราพาวทูพีซตอนนี้แมวเริ่มขึกแล้วอ่ะเบอร์สามถ้าภาพรอจนภาพหลุดไปก็อย่าไม่ต้องตกใจนะคะก็ฟังฟังเสียงไปก่อนนะคะอ่ะเบอร์สามห้า t j เป็นไงคะก็เป็นห้านี่แหละค่ะ เราเราเอางี้ดีกว่าถ้าเราจงต้องใช้สับ type ถ้าเราต้องใช้ปีกถ้าเราต้องใช้ลูกศรถ้าเราต้องใช้ศาสตร์อื่นๆมาอธิบายเราไม่ใช่เบอร์นั้นอ่าแบบนั้นเลยนะเราเราจะแบบบอกว่าเราไม่เหมือนห้าคนอื่นเพราะเราเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบมีเหตุผลมากมายอันนี้คือเราไม่ใช่แบบนั้นแล้วเนาะเพราะว่าเราเราแชร์แก่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นห้าส u b type ไหนไม่ว่าจะเป็นห้า mbti type ไหนเน อะเขาขายขออ่อยรอบไดไหมอะได้ดจะขายอะไรไม่เชื่อก็ <c oughs> ลองเข้าสเปกตรัมดูจะเห็นพลังงานที่แบบตัชสนุกมากนะคะทุกคนคาสนี้เป็นคาสที่สนุกมากมแล้วก็แบบไม่อยากสปอยเลยเคยเลิกสามทุ่มมาแล้วด้วย <c oughs> ทุกคนสามสามทุ่มวินเคยเลิกมาแล้วนะหมายถึงก็เลิกขาแล้วยังแล้วทุกคนยังอยู่กับเราครบไม่มีใครหนีโดยที่ไม่ได้บังคับด้วยเออหนุกไหมล่ะเออกินข้าวกินเคอร์เอามานั่งกินเลยใช่บิดกี้กล่องบิดเกียร์เล่นโยคะเล่นได้ใช่คือมันมันสนุกมากแล้วมันก็แบบออนไลน์มันกันเองมากๆแล้วเราไม่ได้รับคนเยอะมากถึงขนาดที่จะเราจะไม่ทั่วถึงนะเนาะรับรองว่าทั่วถึงแน่นอนแล้วมันเป็นการมันเป็นคือเอาง่ายๆคือถ้าเรามาเรียนข้อมูลอ่ะ รูจากไลฟ์ฟรีเราก็ได้มันยินดีให้เรายินดีให้แล้วสับไทยในอนาคตจะทําจะทําจะมีสับไทยไลฟ์ใช่คือถามได้เลยเออแต่สิ่งที่สำคัญคือมนุษย์เราต้องเห็นข้างในจริงๆเวใช่เห็นเห็นแก่นของเขาเห็นเรื่องราวเขาเห็นชีวิตเขาตัวเป็นๆเห็นผลไม้สดๆจากเราสัมผัสเขาด้วยใจเราไม่ใช่ด้วยข้อมูลซึ่งคลาสเนี้ยเราจะได้สัมผัสจริงๆประมือค่ะ ไม่มัวแล้วทั่วถึงสุดยอดอาจจะมัวนิดหน่อยเฮ้ยสเปกตรัมเป็นคลาสออนไลน์เป็นคลาสออนไลน์ค่ะต่างประเทศต่างจังหวัดเรียนด้ลยค่ะเอ้ยไม่ได้ขายของขายของอะไรแต่ว่าจริงๆจริงๆขายเลยแหละขายของแต่ว่าพูดจริงค่ะอันนี้เราแบ่งเป็นศูนเนาะศูนสูน ส่วนหัวก่อนเลยนะคะวันที่หนึ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยส่วนใจวันอาทิตย์ต่อไปเนาะแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยส่วนท้องนะคะคุณไม่ใช่รักนั้นไม่ใช่ส่วนนั้นก็เข้าได้ใช่จริงๆสับส่วนให้ลงทั้งสมนะเพราะสเปกตรัมมันคือการมองของเขาที่อยู่ในเราใช่นะเออเออมองเขาที่อยู่ในเราจะไม่คือคลาสเนี้ยถามคนที่ลงบ่อยๆเลยว่าเราไม่ค่อยเปิดคลาสเ้วคลาสเนี้ย เราทำอินิกรมเฮบเซอร์มาสามปีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราเปิดอก็คือมันไม่ได้บ่อยที่จะมีแค่เปลี่ยนชื่อไปแค่นั้นเองทำไมโรงเรียนจะลงงับเย่สเปกตรัมคอร์สออนไลน์นะคะออนไลน์เราก็จะได้เห็นเลยค่ะมุมมองเนาะหรืออะไรต่างๆที่มนุษย์ตัวเป็นๆได้ขึ้นมาเล่าประสบการณ์กันนะคะที่สำคัญก็คือสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันถูกต้องเราพาไปแบบ ด่มพุทธบอก185ขอบคุณค่ะนะคะพฤษภาคมนะคะวันอาทิตย์เนาะนะคะประมาณนี้ตั้งแต่9โมงนะคะถึง5โมงเย็นแต่ว่าอาจจะเลบอกไว้ก่อนมา5โมงเย็นออ่า พราะถ้าบอกห้าทุ่มเขาจะไม่มาเรียนใช่เดีวเขาเรียนร้อนไม่ได้ขนาดขนาดั้นไม่ถึงห้าทุ่มเนาะแต่จะถึงสามทุ่มลอกลอลอก็จะพยายามควบคุมเวลาให้มันดีสุดแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพ a น e l นวแชร์ค่ะบางทีเราไม่ได้แบบเอ้ยคุณเราไม่อยากจำกัดเวลาเราไม่อยากจำกัดเวลาแล้วส่วนใหญ่อะสิ่งที่ได้อ่ะ มันได้มาจากการฟังนะการฟังเป็นอะไรที่มันทําให้เราแบบคือมันแชร์ออกมาจากตัวเขาจริงๆใช่แล้วแล้วเราเป็นผู้ฟังได้มันฝึกการเป็นผู้ผู้ฟังของเราได้ดีมากๆ e p Listening ใช่นะคะเราจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันต่างกันจริงๆอว่ะเขาก็ต่างจากเราจริงๆแล้วเราจะไปเข้าใจโลกเนี้ยได้อีกเยอะเลยมุมมองเราจะออกไปแล้คือเปลี่ยนไปเลยนะคะนึกงนึกงัเอาแล้วไงเย่เยขอบสวัสดีค่ะสงสัยนิดนึงค่ะ อันนี้ชื่อเฟซนะคะทำไมคลาสถึงจำกัดที่อายุสามขึ้นสิบยี่สามขึ้นไปหรอคะเพราะว่าการศึกษาเรื่องภายในอะค่ะบางทีเราจะต้องใช้ประสบการณ์เนาะวุฒิวัยวุฒิบางอย่างในการที่เราผ่านประสบการณ์บางอย่างในชีวิตมาฮอร์โมนต้องคงที่นิดนึงจริงๆเราอยากยี่ห้าเป็นต้นไปนะแต่ว่าเราเปิดโอกาสน้องๆด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยเผื่อเจอเพชรเม็ดงามนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่ ที่หลายๆคนอาจจะแชร์ไม่ได้บางทีท,ท,ที่เด็กเนาะเด็กน้องๆยังแชร์ไม่ได้บางทีเขาไม่กล้าพูดออกมามันยังไม่ถึงวัยวุฒิที่มันจะแชร์เรื่องภายในได้ขนาดขนาดมันจะนยังไม่เห็นตัวเองมากค่ะเอาองนี้ดีกว่ามันเหมือนเราดูกระจกใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นแค่เนี้ยที่เราแบบ อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยเออนะสมมติปากกาอย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่คือปากกาแต่ว่าเรามองอย่างเงี้ยเออเราเห็นเป็นเส้นเราไม่เห็นว่าเป็นปากกาเออถูกต้องไหมแต่พอเราโตขึ้นแล้วเรามองมาเห็นเรื่องของเราตอนนั้นอ่ะโอเคเนี่ยนี่คือปากกาเยออซึ่งมันเป็นตอนที่แก่นทํางานหนักมากนะคะตอนวัยรุ่นเนี่ยหลังช่วงรีพ้าลงไปอ่ะฮอร์โมนมันขับหนักอะค่ะหนักหนักหนักฮอร์โมนเพศฮอร์โมนอะไรก็ตามแต่นะคะมันหนักเราจะทําแก่นหนักมากแล้วเราจะ มองปากกาไม่ใช่ปากกาแต่ถ้าเราโตขึ้นมาเรามองย้อนไปเราจะเห็นปากกาของเราเราจะบอกว่านี่มันเป็นแค่หัวปลั๊กเฉยๆนี่ไม่ใช่ปากกาเออทั้งนังที่โลกบอกว่านี่เขือปากกาแกปากามันก็เลยต้องจํากัดอายุคนเรียนนะคะจริงๆออยากให้30มสเลยได้ซ้ำแต่ว่าเขาคงเป็นไปไม่ได้เนาะก็คอยากให้โอกาสคนอื่นด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยีิบสามขึ้นไปนะคะจะ ก็โอเคเป็นอายุที่เราประเมินมาแล้วว่ามันหมอลมไม่ได้สวิงไม่ได้เออไม่สามารถที่จะแชร์บางอย่างได้แล้วโดยที่โดยที่ไม่ด่ากราดเรากลับมาซึ่งในการแชร์เรื่องพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่การเปิดแผลนะอมันไม่ใช่การอะไรทั้งสิ้นค่ะมันแค่เป็นการเซลล์อวัยสใช่ค่ะบางทีเราย้อนให้พาย้อนกลับไปเราไม่ได้พาคุณไปเป็นอดีตนะเราให้พาไปเห็นไปสังเกตไปสังเกตว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ล่ะใช่มัน มันมีวิวัฒนาการอะไรของเราบ้างเนาะนะคะเสียใจวันที่เช้าไม่สะดวกโหเสียใจเหมือนกันไครโนน่ารักอ่ะจริงค่ะมันน่ารักมากเราติดตามที่คลิปรักสองแะ้มันน่ารักมากอ้อนสุดลิ์ใช่จริงตอนศึกษาเรื่องนี้ตอนยี่สิบปลายกับตอนนี้คนละเรื่องเลยจริงๆค่ะเราถ้ารู้เรื่องนี้ต่อคือจากประสบการณ์ของพวกเราค่ะคือขอพูดตามประสบการณ์แล้วกันเป็นวิจัยของตัวเองจากตัวเองด้วยก็ตามแต่เรา ถ้าเราไปทําอะไรเรื่องพวกนี้ยตอนที่อายุน,น้อยๆค่ะม,มันจะมีแรงต้านบางอย่างจากฮอร์โมนเอและบางทีเนาะเราอาจจะไปตีกรอบตัวเองใช่มันจะเป็นการทําให้เราไม่ได้เติบโตอะไรเลยแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเป็นไปในทิศทางไหนด้วยเราก็เลยมไม่อยากให้เราโดนทุกคนโดนจํากัดกรอบด้วยเรื่องพวกนี้ในวัยวุฒิที่มัน ยังไม่พร้อมแล้วกันเ,เรียกว่ายัางไม่พอถามว่าศึกษาได้ไหมได้มันเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ,คะมนันเรื่องที่ดีจริงๆคือสนับสนุนให้ทําแต่ถ้าทําแล้วมันเป็นดับสองคมเนาะม,มันก็จะมีคมที่มันบาดเรามากๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะบาดจากการไม่เปิดใจใช่ใช่นะเพราะมันมันยังไม่ถึงช่วงวัยวุฒิที่เราจะเปิดใจได้ขนาดนั้นจริงๆนะคะก็เลยขอจํากัดอายุละกันเนาะอะตอบคำถาม ขอไม่เวรแล้วค่ะลงทะเบียนวันอ่ติดต่อได้ทางเออเดี๋ยวให e ้อีเมลเอ็นยกรรมเฮบสเตอร์นะคะเดี๋ยวคุณบีเขาจะคอยตอบให้นะคะอ e ีเมล e n a น r a m h i p s t e r gmail com ใช่แต่เรามีส่วนที่สัญญากันด้านในนะคะและอะไรละเอียดได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ราคาก็จำไม่ได้ขนาดวันที่ยังจำไม่ได้เลยก็หนึ่งหนึ่งอะไรก็อ,อย่างหนึ่งแปดสิบห้าเมื่อกี้ปุณบอกนะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะต่อค่ะเบอร์สาม เบอร์สามความโกรธเนี่ยแทบจะไม่แสดงออกมาเหมือนกันเพราะว่ามันเสียเวลาใช่เพราะว่าเป้าหมายของเขาสำคัญที่สุดแล้วถามว่ามีความโกรธไหมมันก็มีแหละแต่ว่าทำไมมันต้องโกรธด้วยวะเรารู้สึกว่าความโกรธมันเป็นอุปสรรคต่อทุกอย่างเบอร์สามไม่ใช่คนที่ทำงานตลอดเวลานะคะเขาเขาเป็นคนที่ทำงานยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปต่อคือสิ่งที่ท่างคุณค่าให้เบอร์สามไม่ใช่เวิร์กแต่มันคือผลงานอ่ะ มันคือผลงานสังกฤษเลยผลงานผลของงานอะ result เออมันคือ result นะคะมันคือผลแมนบลา result เออ result result ใช่ๆนะคะมันคือ result มันไม่ใช่ result เออมันไม่ใช่การทำ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  result ของเขามันไม่ใช่ผลของงานที่เป็น working นะนะมันอาจจะเป็นคุณเป็นเพื่อนของเบอร์สามแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีให้คุณอะสำเร็จละสำเร็จละเนี่ย r ี่ u l t หนึ่งคือ แม่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ฉันเป็นลูกแบบเนี้ยให้แม่สาเร็จ <Okay. S 2> ละอ่ะใช่ <laughs> ฉันเป็นภรรยาที่ชีวิตฉันก็ดีนะเออฉันก็มีลูกฉันก็มาดูแฮปปี้สำเร็จละชีวิตด,ดีเ <laughs> นี่ยมันเรื่องง่ายๆเลยค่ะ <laughs> มินเห็นน่ะอามินขอญาตพี่เอนะคะ <c oughs> มินขอพูดถึงพี่เอหน่อย <c oughs> <p> พี่เอเบอร์สามเนาะเราเคยสัมภาษณ์พี่เอแล้วอันนี้เป็นเรื่อง น่ารักเนาะแล้วน่าแชร์มากนะคะมินถามว่าตอนนี้พี่เอ๋ทำงานอะไรบ้างคะคำตอบแรกที่พี่เอตอบคือเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ full time ค่ะเห็นไหมเป็นคุณแม่ full time แล้วก็ต่อด้วยงานของเขาอะไรของเขาที่เขารักอะไรที่เขาชอบแล้วก็งานของเขาเช่อไปหมดเลยอะคือเป็นทุกอย่างที่ที่มันแบบ ก่อให้เกิดผลงานนะแต่อันดับหนึ่งเขาคือเขาเป็นแม่เูอครัเออคือแบบมันน่ารักมากอ่ะแบบดับเบิลสามตอประมาณเนี้ยกันทุกคนเลยก็เลยแบบเออสนใจอ่ะมันเป็นแบบนี้เหมือนทําเพื่อลูกด้วยอ่ะใช่คือมันจะต้องมีคนข้างหลังเขาเสมอนะคะดังนั้นไม่ได้บ้างงานนะ อย่าเข้าใจผิดนะะบ้าผลงานบ้าผลงานเ <c oughs> อออยากมีผลงานไม่เคยเห็นสามโกดจังๆแต่เห็นเขาเงียบส่วนกับตอนได้รับฟีดแบ็กที่ไม่ได้คำเชยชมเฮ้ยแต่ว่าไม่นะสามไม่เป็นเพราะว่าสามเป็นสนใจและเขาอยู่เป็นอยู่เป็นมมเหมือนสองเลยและเขาจะไม่เคยไม่ได้รับ คำอะไรที่เขาต้องการมันอาจจะไม่ใช่คําชื่นชมก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาบางอย่างที่สามจับได้ว่าโอเคแล้วเขาน่าจะชอบนะใช่แค่นั้นแหละอาจจะไม่ต้องเอ่ยปากจริงเบอร์สี่ก็เป็นอย่างนั้นนะใช่น้องโมถูกต้อง achievement ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ achievement นะคะก็คือผล h i e v e m e ออกมาใช่ใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่แพรป็นรักษามพี่อมากมากที่จะเป็นแม่ที่สุดยอดแล้วพลังเยอะมากจริงใช่เอแล้วพอมาเจอเบอร์สี่บอกฉันสุดยอดกว่า มันหน้ามันหน้าค่อนข้างจะมันหน้านิดนึงเออเออก็คือแบบคือเบอร์สามอะมันเขาคือสนใจอะเออคุณต้องเข้าใจ t h r e centers of intelligence ตมือค่ะเอาบบผมมือไม่ดังแปกเลยมุกแป๊กเลยทีนี้เออคือมันจะไม่มีความหงุดหงิดออกมาเลยค่ะสเบอร์สูนใจอ่ะหาได้ยากมากอยู่นักสี่นะเออหายากที่สุดเลยอ่ะคือมัน มันไม่ได้แบบไม่มีการพึ่งปังเหมือนห้าเลยเหมือนปลาที่แขวนความโกรธเอาไว้ล้วรอมันแห้งไปอ่ะแล้วห้ามันยังห้ามันยังมองปลานะแต่สามเดินไปไหนไม่รู้ว่ามองเฉียวปลาไปใช่มาเลยทําให้ความความโกรธหรือความอะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีอ่ะถ้าสามไม่ได้ผลงานอะไรอ่ะสามก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าในตัวเองอคือมันสะสมจนรู้สึกว่าปลามันตากแห้งแห้งแห้งเอาแห้งหมดเลยกินไม่ได้ละมันไม่มีคุณค่า เก็ตไหมมันแปลเปลี่ยนสภาพ่ะเพราะมันนานเกินไปเขาไม่ได้มาดูแลใจตัวเองเขาโม่แต่ไปดูแลใจคนอื่นเนาะเหมือนเบอร์สองเลยเห็นไหมเหมือนเบอร์สี่ด้วยไหมเหมือนเบอร์สี่ด้วยค่ะเบอร์สี่ใจนะอันนี้อันนี้พูดรวมๆเกี่ยวกับเรื่องสูญใจถึงจะเป็นรีแอคตีฟนะะก็แคร์คนอื่นมากเลยแชร์ภาพลักษณ์ของตัวเองมากเออย่างมิ้นอ่ะมันมีคนเบื้องหลังอยู่นะอเออ่ออย่างที่เราโกรธเพราะว่าเรื่องงานอ่ะเชื่อไหมอ่ะอย่างปอมบี้อย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่าปุ้นไม่ได้อยากทําไม่ใช่ฝันของเพื่อนอบินไม่ทําอถ้าสมมติว่าเฮ้ยการที่พอทําขึ้นมาแล้วล้วบีรู้สึกว่ามันมันอารมณ์ดีอ่ะมันทําของมันมันทํานู่นทํานี่มีดูมีะารทำแต่เขารู้สึกเขาอารมณ์ดีอ่ะเราแฮปปี้เราแฮปปี้กับเขาใช่แล้วเวลาทํางานเราแบกคนของเราไปด้วยเราแฮปปี้เรามีเราทําเพราะว่ามันทนข้างข้างข้างหลังตลอดเวลาแล้วเวลาเราโกรธที่มันไม่ดีแบบ ที่มันออกมาแล้วมันมีปัญหาเพราะเราไม่อยากให้ความฝันความหวังความสุขของเพื่อนของเรามันหายไปแค่นี้ไม่ได้จะร้องไห้เสียงสั่นเองนะคะมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นเนาะมันมันไม่ใช่แบบว่าฉันโกรธโกรธเดียวมันมีมากกว่าความโกรธมีมากกว่าความโกรธเออมาลงสนใจที่เ สเปกต์ต่าจริงเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นน้องชายรักสาวนี้ลองอบชีสเค้กให้ค่ะทุกคนในบ้านแฮปปี้เนี่ยคือแค่นี้แหละผลงาน achievement ใช่อย่างนี้เลยแล้วทุกคนแฮปปี้โอ๊ยพอทุกคนนี่คือเรามันก็บบจบ ซึ่งคนคุณไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามันอร่อยมันแฮปปี้เขาเห็นเองเขารู้เขาเป็นสนใจเขารู้แล้วว่าคุณแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้อร่อยหรือไม่อร่อยแล้วฉันต้องปรับยังไงอะไรย่างเงี้ยฉันรู้หมดถูกนะเราอีกอย่างหนึ่งเบอร์สนใจไม่มีทางทําอะไรไม่ร่อยอ่ะจริงจริงไหมชิมมาแล้วไงมันมันผ่านการทำด้วยใจมาแล้วเอ่อนมาชมออกสื่อเลยไม่กล้าอ่านเลยน่ารักชมให้ขอบคุณ เออนะคะเบอร์สามเนาะก็น่ารักเนาะซึ่งมันทําให้ให้เขาแบบมีกำลังใจเออมีกําลังใจในการใช้ชีวิตลืมกรออะมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยปากสูนใจจะรักไหนกันแน่นะมันลงนะคะมันลงเออขั้นสูง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 นะคะคาสนี้อาจจะต้องแม่นยํำในไทป์แต่หากไม่แม่นยํา มันจะมีวิธีอยู่ค่ะไม่ต้องห่วงเนาะแต่ว่าถ้าไม่รู้ในไทยบางทีมันอาจจะเอพูดเรื่องอะไรกันนะอะไรด้วยนะบางทีแต่ว่าเราพยายามต่อให้ติดใช่เราเรามีวิธีนะคะไว้ใจเรานะคะไม่ต้องห่วงเนาะไว้ใจเราโอเคอ่ะต่อมาอะไรอะไรเนี่ยโอเคมีคำถามไหมก็คือความโกรธอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอปลาตากแห้งที่มันแขวนๆขนอยู่เนี่ยเดินผ่านไปมันก็จะถูกเมินเฉยแล้วมันก็จะเน่าแล้วมันก็จะกลายเป็น ความไรคุณค่าบางอย่างเมื่อเมื่อเดินหสมมติสามมันบุ้งหน้าเนาะบุ้งหน้าปรามอยู่ข้างหลังเป้าหมายเป้าหมายความรู้สึกต่างๆอยู่ข้างหลังถามว่ามีไหมมีเต็มไปหมดอะแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีมันไปข้างหลังหมดเหมือนเบอร์สองเบอร์สี่แหละมันอยู่ข้างหลังแล้วพอพุ่งหน้าไปปุ๊บพอข้างหน้า มันไม่มีอะไรให้มุ่งไปอ่ะมันก็ต้องหันหลังกลับมาดูอะไรสักอย่างเนาะกลิ่นมันโชยบางทีเอ่ออะมันต้องมาเก็บกวาด <I know S 1> เอาเน่<อ>า,าเอ่อเอาทำไม <นะ S 1> บ้านฉันเป็นอย่างงี้บ้านในใจเนาะนะคะมันก็จะทําให้สามเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ดีอาจจะแบบอึดอาด<า>บางอย่างหรืออะไรก็ตามแต่แต่ไม่รู้มคืออะไรที่มันใช่มันว่างเปล่ามันว่างเปล่านะคะก็เป็นกําลังใจให้เขาก็พอค่ะเพราะว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองเนาะถูกนะคะทุกคนต้องเซลล์แคร์ขึ้นมาด้วยตัวเองใช่เราก็แค่ ทำหน้าที่อยู่ข้างๆเนาะไม่ค่อยเข้าใจความแห้งของห้ากับสามเลยค่ะแห้งค่ะแห้งเหมือนแบบก็ไม่ได้สนใจมขาไม่สนใจความนั้นใช่มันไม่ได้สนใจคือสนใจน้อยอะค่ะสามเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ใช่ตัดขาดความสึกคนอื่นนะคนสุดตัวเองอต้องไม่เป็นไรแต่มันไม่ใช่คนไม่มีความรู้สึกนะไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่แบบไรความสึกหรืออะไรก็ตามแต่ละคะแค่เขาละเลยแล้วกันอละเลยไปนะคะเธอไปสนใจถูกลืมอ่ะ สนใจภายนอกแทนถูกลืมไปนะคะพอมองกลับมามันเลยว่างเปล่านะคะประมาณนี้สนใจทำของหวานอร่อยทุกคนเลยค่ะเขาที่เคยชิมมาเฮ้ยจับอร่อยเท่ารักแปดป้าว <c oughs> ถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ที่ไม่ดีปุ๊บจากการที่เขาไปเปรียบเทียบคนอื่นจากคำพูดคนใครมากๆเข้าแม่จะเฟลมากมือนทำให้ฉันลมพอบอักเ,เย็นๆนะเออ ต่อปรับใจนะก็คือก็อยู่อยู่ข้างๆกันอยู่เป็นเพื่อนใช่ใช่คือจริงๆเขาต้องการแค่นี้แหละค่ะสนใจเนาะแค่คนอยู่ข้างๆไม่มีใครถึงเขาไปเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแค่นั้นก็พอใช่ประมาณนี้นะคะอ่ะสุดท้ายนะฟินาเล่เป็นแบบรักที่เลิฟมากที่จะพูดนะคะเป็นเจ้าแม่แองเกอร์เพราะว่าแก่ของเขาก็คือแม่เจ้าพอก็คือความโกรธนะคะซึ่ง จากประสบการณ์ขอพูดตรงนี้ไว้เลยว่าเบอร์หนึ่งหลงรักเยอะที่สุดจากประสบการณ์การแกะรักแล้วก็การทำคลาสมาะะพอรู้สึกว่าในประเทศไทยน่าจะมีเบอร์หนึ่งเยอะมากเลยแทบจะค่อนๆประเทศเลยไม่งั้นเราก็คงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะขนาดนี้อืมไม่งั้นประเทศก็จะเลเทกันไปถูกต้องใชน,นะใช่นะคะก็ประมาณนี้เนาะซึ่งความโกรธในเบอร์หนึ่งเนะะี่ยค่ะมันจะ สร้างมาด้วยความกวลเล็กๆก่อนอแต่ว่าสาเหตุมันมาจากความสนใจความใส่ใจความกังวลห,หรือความรู้สึกเอื้ออารบางอย่างที่มีให้สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมหมายถึงคนสัตว์สิ่งของมนุษย์ที่เราพูดถึงความโกรธเมื่อช่วงต้นเนะเออาะทั้งตัวเราและภายนอกถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่คนแบบสองสามสี่นะคะมันไม่ใช่แค่เหตุผลแบบห้าหกเจ็ด แล้วมันไม่ใช่ความโกรธเพียวๆแบบแปดเก้าแต่มันมีความบังซ้อน,นซ้อนซ่อนอยู่ลึกมากๆจนแบบโอ้นี่ก็ประเด็นคือใช่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะนกลไกคือเลี้ยรีแอคนชะั่นฟอร์เมชั่นการทำในสิ่งตรงข้ามความโกรธถูกแปลสภาพไปเป็นสิ่งตรงข้ามดังนั้นแล้วความโกรธถูกเกียบไว้นะคะลักหนึ่งจะไม่แสดงความโกรธเลยเหมือนสามกับห้าเลยอ่าไม่แสดงความโกรธเลยแต่เราจะได้กลิ่น กรุ่นความโกรธอยู่ในการกระทำคำพูดมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น reaction บางอย่างใช่เป็น r e ีแอคชัที่แบบว่าพลังงานบางอย่างที่แบบอโกรธแหละน่าจะน่าจะน่าจะมีอะไรน่าจะมีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาทําไงคลิปขามเขาคอมเปอนซใช่คลิปขามนะคะและลักที่บ้างานที่สุดก็คือรักหนึ่งกับมืค่ะ เลยเอาตัวค่ะไปลงกับการงานนะคะทําไปทางานไปทําอะไรให้มันแบบเออต้องเอาตัวทําออกมาไปวิ่งไปออกกำลังกายลงมือทำลงมือนะคะลงมือกระทนแอนใช่สมมุติว่ารักหนึ่งรักใครมากๆอ่ะเหมือนเบอร์สองเลยแบบรักยอมทุ่มเบอร์หนึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็แบบไม่อยากมีปัญหากับใครอ่ะด้วยความที่มีปีกเก้าและปีกสองอ่ะคือพฤติกรรมปีกมันจะชัดมากเพราะเขา reaction formation ความเป็นหนึ่งมาเลยถูกกดทับ แล้วพอเราทําตามใจตัวเองไม่ได้ใช่ไหมม,มันก็เราก็โกรธเราใช่คือมันโกรธเซพชั่นพอคนอื่นทําะไ้ก็โกรธเขาเอ,อีกอือโกรธในโกรธอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้คือเห็นใจนะคะรักมากน่ากลัวมากจริงๆกิวี <laughs> น้องกิวีสี่ทำได้นะคะตามอาร์ปรับสูตรตามใจตัวเองหวานมากไม่ได้แป้งน้องแป้งน้อยเพิ่มโกโก้ขอดาร์กเออเราม,มาทำอาหารอร่อยนะมันใจมั่นใจ มันต้องประท้าค่ะเอาแล้วเอาแล้วอ่มีความเหมือนสองมากค่ะแล้วหนึ่งก็ดันเหมือนสามด้วยเพราะคนแล้วเพรหนังสือเขียนว่าสามบ้างงานแต่ไม่ใช่ะนะทหมึ่ง <laughs> ทำไมเราเห็นอีกแบบหนึงนะ่งเออแล้วประเด็นคือ เมื่อความโกรธมันถูกแปลสภาพไปเรื่อยๆค่ะแต่สสารในโลกนี้มันไม่ถูกจัดการมันไม่หายไปไหนมันก็ยังลอยตุ๊บป่องตุป่องแล้วมันไม่ใช่ปลาด้วยมันเป็นปลามันไม่ใช่ปลาตักแห้งมันเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ่อมันว่ายอยู่ใหญ่และลึกใหญ่และลึกนะคะพร้อมที่จะกระโดดลงไปมันแหวกว่ายคอติซอลใช่แหวกว่ายคอติซอลอยู่ซึ่งพอมันสะสมในเบอร์หนึ่งมากๆแล้วเบอร์หนึ่งทำสิ่งตรงข้ามมากายเป็นเบอร์หนึ่งร่างกายมันจำไงว่าอ๋อแบบนี้ยแปลว่าไม่ได้โกรธนี่ แปลว่าแบบนี้นี่คือมันหลากหลายมากเบอร์หนึ่งแบบเป็นรักที่หลากหลายมากมิ้นเจอเบอร์หนึ่งที่เหมือนศูนย์หัวศูนย์ใจศูนย์ท้องเบอร์เก้าเหมือนเบอร์เหมือนทุกเบอร์เลยอะหลากหลายโยกเว้นเบอร์เจ็ดเวนไม่เบอร์หนึ่งเนาะเวนใช้เบอร์หนึ่งเป็นไม่ได้ก็คือคือแบบว่าเขาหลากหลายมากเขาเหมือนมากค่ะคือที่พูดว่าพอความโกรธอะมันถูกแปลสภาพมันแปลสภาพไปได้หลายแบบมากเพราะว่าเหตุการณ์ที่เบอร์หนึ่งเจออะ มันทําให้เบอร์หนึ่งอะไม่ move on ไปจากเรื่องนั้นหรือ move on ไปได้ยากมากแล้วมันเป็นความโกรธที่ซําซ้อนเพราะมันคือความโกรธในอดีตที่ถูกปัจจุบันสกิดอยู่ตลอดเวลาไม่พอใจเช่นถ้าสมมติเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมีทั้งคนนั่งหลังค่อมนั่งหลังตรงอันนี้ขอแชร์จากน้องแพ้ขอบคุณนะคะอ่าเราจะนั่งหลังตรงก็ต่อเมื่อเราถูกบอกอเราถูกว่ามาว่าทําไมนั่งหลังข้อมบุคลิกไม่ดีเลย โดยอาจจะไม่ใช่หลายคนก็ได้อาจจะเป็นแค่คนคนเดียวที่มีอิทธิพลกับเขามากใช่แค่เนี้ถามว่าเบอร์อื่นอะทํำไหมไม่นี่พ่อแม่บอกปักเปรปักแชร์ปัจจุบันนั่งหลังคอมนอนเทงอยู่เลยคือเอาคือมันเป็นมันเป็นความความ เรียกชัน formation นะคะเราไม่ชอบหรอกให้คนมาสั่งเราแบบนี้แล้วเราก็เป็นเด็กดีแล้วนะแต่ทําไมเรายังมีข้อผิดพลาดแบบนี้อีกเรารักพ่อกับแม่มากเลยอะ่ะเราตั้งใจทุกอย่างเลยเรารักเขาเราทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาว่าเรายังหลังคองมลุกออนไม่ได้เอ,อเราจึงต้องนั่งต้องตรงตรง,ตงดังนั้นแล้วสิ่งที่เบอร์หนึ่งทำมันไม่ใช่สิ่งที่เบอร์หนึ่งจะทํามันเป็นสิ่งที่คนบอกเขามาแล้วเขาจาตลอดวปมันถต้องนะบอกหนึ่งครั้งจําตลอดไปเก็าไหม คือเจ็บหนึ่งครั้งจำตลอดไปเออใช่จำจนตายดังนั้นแล้วเบอร์เบอร์หนึ่งจะหลากหลายมากเพราะอยู่ที่ว่าเขาโดนอะไรมาโดนคนใครอ่ะโดนใครทําอะไรที่ไหนแล้วพอพอมองตัวเองอ่ะทาไมเราทําไม่ได้โกรธตัวเองมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งต่างๆนะว่าเฮ้ยมาตรฐานมาตรฐานเออใช่มันคือมาตรฐานแหละค่ะแต่เราไม่อยากพูดมาตรฐานมากเขาเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเรียกมันว่ามาตรฐานเออแต่มันคือมาตรฐานนะคะมันคือ perfection นะคะ อนั่นแหละค่ะก็พอความโกรธมันถูกเลี้ยงไว้เป็นบ่อปลาขนาดใหญ่และลึกนะคะแล้วเรายังเหมือนแบบเรายังให้อาหารมันอยู่ใช่เราเราเติมเราเติมเราให้อาหารแบบไม่รู้ตัวเพราะเราแบบโยนข้างหลังแล้วเราก็ให้อาหารปลาแล้วปลาอปลาไปจ้าฉันนีบ่อเพราะเพราะเขามีแก่นเป็นความโกรธนึกออกไหมคนอื่นมันไม่มีไม่มีปัญหาไงเออไม่มีปัญหาความโกรธก็คือแบบ ตากแห้งไงไม่มีบ่อปลาแห้งไปดิแห้งแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่โกรธแล้วแต่เบอร์หนึ่งคือมันสดใหม่ตลอดเวลาถ้าสมมติคุณจี้เรื่องนั้นปึ๊บปลาตัวนั้นมันผุดว่ายขึ้นมาขออาหารคุณแล้วมันทําให้ปลาโดนอ้วนเรื่องเดิมมันอ้วนขึ้นอซึ่งความโกรธถ้ามันมีมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องแบบเส้นเลือดในสมองแตกใช่แล้วก็คอติซอลจะหลั่งเยอะมากทําให้เราเกรงนะคะบริเวณคอบาไหลค่ะนะคะ เล่นโยคะช่วยได้ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุขอ่า <c oughs> เขาอ่านคอมเมนต์สักหน่อยนะคะเจ็บหนึ่งครั้งทำจนใจยังค่ะอ๋อนำสารเบอร์หนึ่งจริงคือน่าเห็นใจอะคะ่ะคือตัวเรามีคนใกล้ตัวเป็นเบอร์หนึ่งเยอะตัวเราเคยตัวเองตัวเองเคยหลงเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ก็แบบเจอเขาจริงจเออมันแบบเข้าใจมากเลยอะคืออยากให้เข้ามาฟังโดยเฉพาะส่วนท้องเบอร์หนึ่งคือเราจะเข้าใจโลกขึ้นเยอะมากว่า โอ้หมันแค่นิดเดียวมันทิกเกอร์มากอเราฟังแล้วเราก็อยากน้ําตาไหลนะเพราะว่ามันเออมันมันมันใหญ่ของเขามากๆมันเศร้ามากแล้วเขาพยายามมากๆที่จะเป็นพยายามมากที่จะเป็นเป็นคนดีเป็นอยากเป็นเพื่อนที่ดีอยากมีเพื่อนที่อยากเป็นเพื่อนที่ดีให้อ่ะ เออแต่พอมาโดนอันนั้นมาโดนอันนี้มาหน่อยเราก็เริ่มแยกตัวละเราก็โอเคเราทําแบบนี้มันไม่ดีสินะเพื่อนไม่ชอบเราก็แยกตัวไปกลายเป็นแบบน้อยใจเพื่อนจนแบบเราเราทผิดหรอเราเกะเก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 รงเขื่อหรืออะไรมันทําตัวไม่ถูกแล้วมันก็ห่างเพื่อนไปเออมันงอแงงก็เื้างะไปหมดเออมันลุงรั้งไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วเราจะบอกว่าเบอร์หนึ่งอ่ะลกจะตายคือถ้าเป็นเพื่อนกับเบอร์หนึ่งจริงมันลกจะตายแค่ คนเขียนหนังสืออ่ะเวลามึงมาบ้านเขาอ่ะเออสะอาดไงใช่แค่คนเขียนหนังสือมึงไปบ้านเขาไงมึงก็เลยบอกเขาสะอาดเขาเตรียมแล้วไงถูกไหมเบอร์หนึ่งถูกไหมคะเออใช่ไหมคือพอเราเจอแบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยเราโน่นนี่แต่พอเราเจอตัวจริงที่เราเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะมินเชื่อเลยว่าเบอร์หนึ่งทุกคนอ่ะคือแบบการเจอตัวเองอะแม่งคือคือดีที่สุดเพราะว่าเปิดประตู จากห้องมืดเหมือนประตูมิติอะเออเหมือนเหมือนบ่อน,น้ํามันถูกอุ้มชูบางอย่างแล้วมันทําให้บ่อน,น้ํามันหายลึกอะ <S <S มันตื้นขึ้นอะแล้วเราแค่เลี้ยงปลาของเราเองอะอเราไม่ต้องขุดเอาเราไม่ต้องเอาบ่อกลบบ่อให้มัน หายไปอ่ะมันไม่จําเป็นเพราะมันเป็นแก่นเราเราก็ยังเลี้ยงปลาไว้ต่อปเลี้ยงปลาได้เพราะมันเป็นความโกรธเราแค่เห็นปลาแล้วมันสวยอแล้วเราก็แต่มันเป็นปลาพันธุ์ที่แบบเดี๋ยวมันก็หายไปใช่แล้วพอล้วก็พอมันตายไปเราก็ยอมรับว่าให้มันตายไปได้แค่นั้นนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ถ้ามันจะเกิดใหม่เราก็อยากเลี้ยงเราก็เลี้ยงถ้าเราอยากใบาบมันเราก็ปล่อยมันสู่ทะเลถูกแล้วเราก็ต้องดูสภาพใจเราด้วยสภาพกายเราด้วยว่าถูกเราจะต้อง ให้มันอยู่ต่อไหมล่ะม,มันไอ้มันควรไปแล้วนี่ก็ให้มันไปพเพราะบางทีอะค่ะมันมันเป็นปัญหาจริงๆนะคือเราเราคุยกับจิตแพทย์เยอะเนะเาะแล้วมันก็มีปัญหาว่าพอความโกรธจาก การ Reaction Formation มันสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวหลักหนึ่งจะแยกตัวกลายเป็นเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นเบอร์สี่เบอร์ห้าหรือเปล่าหรือเบอร์สองก็ตามเพราะว่าบางทีเขาต้องการคนตอบสนองก็เบอร์เก้าเพราะเขาไม่อยากจะมีปัญหาเขาก็เลยแยกตัวเออต้องการคนระบายกับเขาหน่อยอะเขาไม่มีใครแล้วตอนเนี้ยใช่ก็คือแบบว่าเออมันน่าเห็นใจนะคะน่าเห็นใจเพื่อนมากนะคะก็เนี่ยคือแบบคือบางคนคือต้อง เรียกร้องความสนใจเลยแล้วอ่ะคือต้องกรีดข้อมือแล้วให้เเห็นว่าฉันจะตายแล้วนะฮัลโหลง่ายคือมันถึงขั้นที่แบบซึมเศร้าล้วเพราะมีปัญหานะคะเราสึกว่าไม่มีใครฟังเราแล้วเราก็ไม่อยากเล่าอะไรให้ใครฟังเลยหรือบางทีอ่ะเราเจอนะคนก่อนเข้าคลาสจะถามเลยว่ามีแชร์ไหมเราไม่อยากแชร์เราแชร์ไม่ได้เราขอฟังได้ไหมอันนี้คือเบอร์หนึ่งที่แบบเขา โดนโดนตัดสินมาคือเบอร์หนึ่งจะเซนซิฟฟกาัถูกตัดสินเนาะว่าสิ่งที่เขาเล่ามันมันไม่โอเคหรือว่ามันมันโดนตัดสินตัวเองมาก่อนใช่คือพอมันถูกตัดสินมาแล้วเขาก็มาตัดสินตัวเองต่อๆจนกลายเป็นว่าไม่อยากจะเล่าแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ถูกกลัวโดนตัดสินกลัวอะไรยเนะคือในคัสไม่มีไม่ตัดสินนะคะให้ให้ชวนคิดเนาะพาพาไปด้วยไปด้วยกันเลย นะเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยนคุยจนคุยวนคุยใช่นะคะโดยที่แบบมันไม่ได้กดตันอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งการเปลี่ยนลักย้ายค่ายไม่ใช่เรื่องผิดถูกต้องเลยสักนิดเดียวมันเป็นเรื่องที่โคตรดีเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันให้คนทําให้คนอื่นน่ะเขาไม่ได้มองตัวเองเขาเห็นจะบอกว่าแบบการที่น้องแพรย้ายค่ายอ่ะมันทําให้บ้านคนหลายๆคนน่ะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปอ่ะคือน้องแพรเป็นบุญมากคือแบบ ทำบุญทำบุญมากคือแบบดูพี่โอก็ตามมันทําให้มุมมองของบ้านของคนอีกหลายคนมันมีความสุขขึ้นแล้วเขาอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวเขาที่เป็นเบอร์หนึ่งอะได้ดีคือแล้วเบอร์หนึ่งก็แฮปปี้มากขึ้น get ไหมคือมันเป็นเรื่องที่ดีแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงไม่ได้อวยนะนี้พูดเรื่องจริงใช่ใช่นะคะแล้วก็มีอาสาสมัครที่มาสัมภาษณ์รักกับเราอย่างเงี้ยก็คือเป็นประโยชน์มากมาเพราะบางคนไม่ได้มีบางคนไม่ได้มีโอกาสมาเรียนจริง มันคนบูแบบจัางจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้มีกัดคอสอะไรอะไรเงี้ยแต่คลิปมันก็คือคลิปตัดนะคะก็อยากให้มาฟังสดซึ่งเราไม่ได้มีการอัดอะไรไว้ทั้งสิ้นเนาะไม่มีการอัดอะไรเลยแล้วก็เป็นไพรเวทมากๆส่วนตัวมากๆากคุยจบวันนั้นก็จบวันนั้นใกล้เต็มแล้วนะคะรับไม่เยอะนะคะก็มาลงได้รับไม่เยอะแล้วไม่เยอะพี่ตีสวัสดีค่ะพี่ตีแชร์นะคะผมมือรับพี่ตี้องดูสปอคคนหนุ่มใน star trek 2009นะคะตัวดาวระเบิดตัวดาวตัวเองระเบิดยังไม่รู้ตัวเองโกรธ ต้องถูกยั่วให้โกรธแต่พอระเบิดอารมณ์โกรธพอถูกยั่วจะแสดงอย่างแรงอ่าใช่ค่ะหมายเหตุดูเพิ่มพักดูเพิ่มพักสองหลังต่อได้มีข้อคิดด้านอารมณ์โกรธด,ด้วยติดตามต่อนในเดือนหน้าเย,ย้ขอบคุณค่ะพี่ตีอ,อ่านได้อ่านเมลที่พี่ตีส่งมาให้มีประโยชน์มากแล้วก็สนุกมากค่ะแล้วก็ตามไปในลิงก์บล็อกดิชมั้ง<ม>พี่ตีส่งมาแล้วนะคะสนุกมากมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมินจะไปอ่านซ้ําด้วยนะคะโกรธ สิ่งรอบตัวไม่ได้ดั้งใจโกรธที่เรารู้สึกอะไรที่ควรโกรธที่เรารู้สึกอะไรกับที่ควรรู้สึกโกรธที่ตัวเองดีไม่พอหูเนี่ยคือจะเจอคําแบบเนี้ยจากเมอร์หนึ่งดีไม่พอเือมากเลยดีไม่พอได้ค่าตัวเองคน,นยอย่างฉันถูกโดนทิ้งขว้าง กลับมีเธอรับเอามาซึ่งถ้าคุณเป็นคนคนนั้นของเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรักตายหาาใช่ใช่รักแบบถ้ายหหัวจริงจริงถ้ายหวยยิ่งกว่าสนใจงงมากใช่ใเออแต่ถ้าคุณแบบติดหนึ่งอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนสนใจเลยแล้วก็เหมือนสนหัวเหมือนสนใจเหมือนสนหัวเหมือนเหมือนทุกรักเลยเว้นรักเจ็ดเว้นไว่รักหนึ่ง พี่รู้จักคนนึงบอกว่าเขาเคยบอกว่าเขาเคยทํางานพลาดแต่ถูกบอกว่าทําพลาดแล้วมันจะไม่มีครั้งต่อไปจะไม่ทำพลาดอีกโอ้นะสงสารถูกค่ะเพื่อนมาบ้านปูเพิ่งจะทำความสะอาดครั้งใหญ่เห็นไหมบอกแล้วว่าบ้านมันโลกเรียกว่าสังขยาาใช่ใชคุณแค่ไปเห็นตอนที่เขาแบบจัดแล้วออแค่นั้นเองไอ้ที่บอกว่ารักค่าเนี่ย ถ้าเพื่อนมาหน้าบ้านแล้วไม่ไม่ใช่เวลานั้นมาก่อนเวลาไม่เข้าบ้านรักหนึ่งทั้งนั้นนะรักข้าก็คือมันไม่รู้ไงเข้ามาดิลกได้อโอเคได้แต่รักคือมันต้องเป็นรักหนึ่งไงเพราะมันมีเหตุผลคือเขาต้องแบบเฮ้ยจัดก่อนไม่อยากโดนแบบเออไม่งั้นเดี๋ยวโดนใช่แต่บางหนึ่งบางคนก็ให้เข้ามานะมันแล้วแต่ว่าเขาโดนอะไรมาก่อนหน้านี้เขาโดนวิจารหรือเปล่าเขาโดนชี้อะไรมาหรือเปล่าเขาถึงต้องทำเรื่องนี้อาจจะตัดไม่ได้ก็ได้บ้านอยากดูที่แก่นเนะว่ามันเป็นยังไงค่ะนะคะ ตอนเด็กเคยโดนแม่ดูว่าหลังค่อมเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังหลังค่อมอยู่ <c oughs> จะยืดหลังก็ต่อเมื่ออยากดูสวยในสายตาคนอื่นค <c oughs> สอโอเคค่ะถูกค่ะบ้านโคตรลกแต่แต่งตัวโคตรเนีย้ยครับแต่หลังจากรู้ตัวเป็นหนึ่งคือคอเบาลงมากดีใจจังดีด้วยค่ะเนาะไม่ต้อง ไม่ต้องไปน่องไปนวดแล้วหมอน,นวดได้เอาจริงอย่างยอย่างเบอร์หนึ<ม>่งอ่ะในไลฟ์อย่างเงี้ยคะ่ะเขาพิมพ์มาโน้บางทีเขาพิมพ์ผิดอะเขาก็จะแก้มาอย่างเงี้ยเฮ้ยเรายินด,ด,ด,ดีมากที่คุณพิมพ์มาแบบว่าวมันไม่ผิดเลยแต่ถ้าแต่ด้วยความเบอร์หนึ่งอะเราก็ไม่ว่าไงแก้ได้สบายเชิญเลยค่ะทมทาตามความเป็นตัวเองเขียนภาษาอังีฤษคาราโอเกะก็ได้ใช่เอาเป็นตัวเองถ้าอยากแก้ก็คือแก้ไม่มีปัญหานะคะปลาบางตัวเลี้ยงไว้มันมีประโยชน์นะถ้าคุณไม่แก้เราอาจจะ สมดุลสมดุลอ่านว่าอะไรคะอ่านได้สองอย่างอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเพราว่า oh, มันอ่านได้ทั้งสมดุลและสมดุลเออนะคะเ yeah. ย่ใช่ใช่ช่พอเปลี่ยนเป็นหนึ่งเอาหมอนมามาฟาดแล้ว <laughs> ใช่ถ้าคุณรู้ว่าคนในบ้านเป็นหนึ่งอะ่ะหนึ่งมันจะมีมุมมองบางอย่างที่ทําให้เขาสบายใจที่จะเป็นตัวเอง <laughs> แล้วเขาจะฟาดได้ <laughs> อย่างไม่เกรง กลัวที่จะถูกตัดสินนะคะเขาเห็นความโกรธใช่เขาเห็นความโกรธของเขาแล้วเนาะก็คือสะท้อนให้เขาเขาเป็นส่นท้องบางทีไม่รู้ตัวเนาะนะคะก็จงเมตตาเนาะเมตราเมตะาคือเขาทุกข์มากเลยเนาะใช่เคยเจอคนหนึ่งที่ออกมาเป็นเจ็ดครับโอเคฮะเข้าใจแล้วพี่มนเข้าใจพี่ปอบมนเข้าใจโอเคงั้นสรดุปทุกลักละไม่ยกเว้นละโอเคโอเคฟังไรวันนี้รู้สึกตรงกับหนึ่งจังเลยค่ะคือแต่มาคิดตลอดว่าเองไม่ตอไม่เป็นไรเลยค่ะ มันแบบมีคนเยอะมากที่แบบว่าเราเราสามารถหลงรักได้มินก็เคยหลงรักมาตั้งหลายครั้งแล้วอุ้งอิงก็เคยไปเป็นเก้ามาแล้วนะคะตัวบีเองก็เคยแล้วหนึ่งสี่สุดท้ายเขาเป็นรักหกเนี่ยปู้ยังไปรักสองมาแล้วเลยเป็นรักสี่ด้วยทําเทสกงได้รักสี่เลยปุ้ยเป็นรักเก้าอย่างเงี้ยคือเราคือมันต้องเรียนรู้ใช่มันต้องผ่านการผ่านการสังเกตอย่างที่บอกเราถึงจํากัดอายุหน่อยให้เราได้เห็นเนาะแล้วก็ได้มาสังเกตบางทีพฤติกรรมภายนอกของเราค่ะ เออถ้าสมมติเราเห็นแค่ความโกรธอย่างเขาตัวมินเองอ่ะมินรู้จังเป็นรักแปดเงี้ยรักเจ็ดเงี้ยก็ได้ใช่ไหมเป็นรักหนึ่งตอนแรกก็เป็นรักหนึ่งด้วยแต่แบบมันมันคนละเหตุผลที่ไม่รักสี่เออใช่มันคนละเหตุผลน่ะเออรักหนึ่งเช็คง่ายๆเลยนะคะเอาล่ะคำต้องห้ามคำต้องห้ามยวเขียนให้ไหมอ่ะเขียนเขียนเขียนก็ได้คือคือรักหนึ่งพูดได้นะแต่มันไม่จําเป็นจะต้องพูดไม่อยากไม่อยากพูดจะเขียนภาษาไทยหรือเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไอ้ด้วยคําว่ามีคําว่าไอ้ด้วยเอาคำที่คุณเศษพูดอะต้องพูดเต็มประโยคอะเป็นวลีอะไรอะอันไหนมีตั้งเยอะคุณเศษอะพูดหลายคำเลยคํานี้นะคะทุกคนเราจะเขียนเนีย่ย <laughs> เราจะไม่ออกเสียงอ,อ่านออกว่า <laughs> ไอ้แมวไอ้หน้า <laughs> ไอ้หน้า <laughs> น,นะ <laughs> โอเคเปล่าคำนี้นะ พูดไม่ได้อะใช่ทำไมต้องพูดมันทำไมต้องพูดด้วยพูดไม่ได้ไปแล้วบาย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 เดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเพ็ดปิวแบบเนี้ยคือพูดไม่ได้ต้องเต็มประโยคนะไม่เอาคำเดียวนะไม่เอากีคำเดียวไม่เอาอเออไอหน้ากีห้ามกอไก่ห้ามกอไก่องเป็นหอหีบถ้าพูดไม่ได้ก็อาจจะหน้ากีไอด้วยนะ เออพูดไม่ได้งงมากไอ้กีเปียกไม่ได้เออกีเปียกน่าเกลียดต้องชี้หน้าด่าเพื่อนได้ด้วยนะอไม่ใช่แบบอยู่ดีพูดขึ้นมาลอยแบบเฮ้ยเฮ้ยแกลองพูดไอ้หน้ากีกีเปียกดิกีเปียกเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าแบบเออก็พูดได้อ่ะกีกาเริ่มแดงเริ่มร้อนแล้วแต่ถ้าอยู่ดีไปด่าเพื่อนมึงแม่งวันนี้กีกูเปียกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ไม่ใช่หนึ่งละลองอะไรนะพิจารณาตัวเองสำเนียกคำว่าสำเนียกที่พอๆคือคำว่าอะไรตระหนักะ่ลองตระหนักดูนะคะว่าเอ๊ะคุณอาจจะเป็นหนึ่งหรือเปล่าเออนะเมื่อไรที่เริ่มรู้สึกโดนตัดสินหัวใจจะเต้นเร็วค่ะและมือจะเริ่มมีเหงื่อช่วงวัยรุ่นเป็นหนักตอนนี้เบาลงมากเออเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือคอติซซลเนาะที่หลั่งออกมานะคะเป็นเป็นร่างกายที่แบบอันนี้คอมเมนต์ใครเนี่ย คือต้องแบบหามไม่เจออ่ะเดี๋ยว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 อ่านทุกคนเดี๋ยวอ่านทุกคนบ้านเก้าเนี่ยสะอาดเดินเก็บกว่าทั้งวันโอเคถ้าเพื่อนไม่สนิทมาบ้านอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยครับอ่าตุ้มตุ้มตอมๆเข้าใจค่ะรักห้าเนาะแชร์ล่าสุดเมื่อวานขี่ม้าล้วมาดื้อคาดดิดเอาดิดเอากลัวแล้วโกรธมากแต่ยิ้มตลอดจนนึกว่าสนุกแต่งจริงโกรธมากพอกลัวตกม้าเราทำงานไม่ได้สรุปมาดื้อมากๆไม่สุดจริงๆจะไปดุจะไม่ดุม้าเลยค่ะ เมื่อวานสรุปดราม่าไปกันทุกคนงงแต่ก็ขำนะบางทีก็รู้สึกว่ารีแอคชั่นฟอร์แมชั่นเป็นประโยชน์นะออโอเคบูโน,ง,นงฟังเพลย์เฮ้น้องแพรคือมีประโยชน์มากคือดีค่ะคือแบบอยากให้ลักหนึ่งเขียนเล่าอ่ะเพราะว่ามันทําให้มันเป็นการระบายอย่าง,งใช่เป็นการระบายอย่างหนึ่งแล้วเป็น,พ,นพื้นที่เราเราร<ช>ู้สึกว่าตรงเนี้ยเราให้พื้นที่กับทุกคนเราเป็นเพื่อนกันเราฟังได้นะคะเราเขียนได้แล้วไม่มีใครตัดสินคุณตรงนี้เรามีแต่คําแนะนำเลาพาไปหาอย่างอ่ะถ้าสมมติเฮ้ยใช่ส่งหรือเปล่านาะ แค่พูดว่ามันใช่หรือเปล่านะเออนั่นแหละบางทีเราเหตุผลที่ปิดคอมเมนต์ใน u t u b e คือหนึ่งคือมันรีแอคตอบกลับไม่ได้แบบเนี้ยเราอยากคุยกันแบบนี้มากกว่าเ,ออเพราะว่ามันมันเรียวแล้วมันก็เห็นถึงความเราอยากเข้าใจเราอยากช่วยเหลือนะคะมันไม่ได้เป็นการไปตัดสินเนาะเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยถูกตัดสินอยู่เราเนี่ยการมาระบายตรงนี้มาคอมเมนต์หรืออะไรอะคะ่ะมันเปิดกว้างมากแล้วแบบ ถ้าเราแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามีนะเบอร์หนึ่งแบบพอเรายาวยาวแล้วเราอ่านเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกดีมากเลยแต่พอกลับไปมาลบคอมเมนต์ก็มีนะเพราะว่าเขาอับอายตัวเองก็มีโกรธตัวเองว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้แค่นี้ไปเลยนะก็ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะมันสบายมากมันชิลมากคุณเป็นตัวเองได้เลยอยากลบก็ได้ทำอะไรก็ทําอยากแก้คําผิดก็แก้ใช่อิสระเป็นตัวเองแค่ก็ฉันเป็นเบอร์ถึงเราฉันโกรธเรื่องนี้ฉันงุนหงิดฉันทําฉันแก้จบ ก็เห็นปลาตัวนั้นแล้วก็ปล่อยสู่ทะเลค่ะถ้าเป็นปลาตัวใหม่นี้ใส่เดิมก็เลี้ยงอยากเลี้ยงมันสักแค่ไหนก็ลแต่ขุณแล้วสักวันหนึ่งถ้าพร้อมก็ปล่อยไหวไหมล่ะไหวไหมเลี้ยงต่อไว้ใช่ไม่ไหวก็ปล่อยค่ะจริงมันหนาแน่นนะคะปลาจํานวนปลาระชากรปลามันหนาแน่นประชากรในอคอติซอลถูกต้อง มันทาให้คุณปวดคอบ่าไหล่นะฮะแล้วน่าจะตึงนะค่ะตึงเปียเลยตึงเปียมันทําให้รักหนึ่งหน้าเด็กนะนั่นนะเนาะเออเห็นรักหนึ่งหน้าเด็กทุกคนเลยคอนโทรลเนาะเออมาตอนท้ายทานน้องน้ำหวานมันมามาตอนที่แบบว่าจะจะหักลากันมาตอนแบบไอหน้ากีจะดีหลาพี่ไก่บอกกระเดือกขำนะพี่โอ้ขำพูดฮีฮําไม่ได้ไอหน้าจุดจุดจุดหน้ากี โอ๊ยกีเกิดไม่เคยพูดคำนั้นเลยครับไม่ได้จริงๆมาเต็มไอแอนิมอลเฮ้ยไอสัตว์พูดได้เออชิวๆิวเลยชิวเลยหลักหนึ่งพูดได้เอี่ยอ่างเงี้ยสัตว์พูดได้แต่แต่เอาวิวัฒพ์เนี่ยไไม่ด้ของตรรมไม่ได้ของสกปรกเรียกเพื่อนไอเอียคือได้มันไม่ได้ล้างมันก็เลยสกปรกเออเปียกกีเปียกไม่ได้กีเปียกกับกล้วยเปียกกับไม่ได้คนลงขาส ครัวลูกค่ะลองค่ะก็จะเจอสับเจ๋งๆนะคะผู้ได้เต็มปากด่าผู้ชายที่ผ่านมาแซวนะอ่ะรักหกบีนะคะแต่ก่อนอยู่มหาลัยเนะก็สวยอ่ะตอนนี้ก็สวยแหละอยู่มหาลัยก็สวยเนาะเพื่อนหนุ่มวิศวะแซวมาเป็นกรุ๊ปเลยเอบีหันไปมองอะไรมองอะไรเ มองอวัยวะเพศชายอะไรเออนะคะอยากพูดแหละแต่ว่าเดี๋ยวยูทูปมันแบนดูนดูนไม่กล้าพูดต่อหน้าคนที่ด่าแต่เอาไปพูดถึงเวลาพูดกับเพื่อนว่าไอ้โอ้ยได้นั่นรักโขกอ่ะไม่กล้าอยู่แล้วถ้าอยู่เดียวอยู่เดียวไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนนะโอ้โหต้องมากับเพื่อนกระโ逢โอ้ใส่เต็มเลยแต่ในหัวนะมาแล้วอวันนี้ที่พูดเรื่องดอกไม้น้องชายรักหนึ่งก็พูดดอกเห็ดจริงคุยกับคน คุยกับกลุ่มนี้เป็นตัวเองได้สุดๆสุดดีมากขอบคุณขอบคุณมากค่ะส่องปิ๊กหนึ่งค่ะในส่วนของสีที่ต้องพึ่งโบถอกราคาแสดงออกเยอะไปโอเคสีหน้าใช่ไหมคะอ่ะขำกันมานะคะก็สนุกสนานเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆรักเนาะนะคะที่ด่าพอไม่หลอโอเคแต่ถ้าหลอกก็คือไม่มีนะคำนั้นนะที่ด่าก็คือแบบ ก็จะหวานสเสน่ห์หน่อยนะคะโค้งเขา projection กับของเขาคือการหวานสเสน่ห์ก็มีนะเ,เ,<อ>เราต้องไปปรับกล้องไหมเพราะเราจะกลับสู่หน้าละ,ะเดี๋ยวขอปรับกล้องเล็กน้อยะค่ะแมวมันทำเบี้ยวอนุญะให้ดูบรูโน่เล่นๆไปก่อนเนาะระหว่างที่ไปปรับหน้ากล้องอะบรูโน่เซฮายได้ไหมอะได้ยังได้ละได้ละโอเคอ่ะเดี๋ยวเราแจกของรางวัลไหมเรามีกล่องสุ่มวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล่องสุม่นมนะคะ คุณจะได้อะไรไปคุณไปลุ้นเอาที่บ้านวันนี้เรามีของแจกด้วยอขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาจนถึงจะสี่ทุ่มแล้วตอนนี้ทุกคนคือวันนี้มีของรางวัลหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นในนี้อ่ามันเป็นกล่องสุ่มนะคะใครได้ <c oughs> ไปก็คือไปแกะเอาเองนะคะว <c oughs> <ๆ>่ามันเป็นอะไร <c oughs> คือประเด็นคือลืมว่าต้องไลฟ์วันนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมหนังสืออะไรมามนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนคก็นะคะอันนี้แหละ นนกล่องซุ่มนะคะหนึ่งกล่องเดาก็รู้แล้วว่าเป็นอะไระแต่ก็ไปแกะเอาเองนะคะก็วันนี้ก็ถ้ามีคําถามก็ถามได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะคะหรือไม่อยากได้ก็ได้อยากให้ทุกคนแชร์เนาะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมได้อะไรบ้างนะคะจากจากไลฟ์ครั้งนี้นะคะ,ะก็ถ้าพูดอะไรที่ผิดพลาดนะ,ะก็ขออภัยด้วยขอโทษด้วยนะคะอ่าแล้วก็ไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์การกุศลนะคะก็ให้มูลทิ จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นะคะเป็นบุรีพิที่เขาทอผมเนาะเป็นวิกผมแท้นะองเรานี่รับบริจาคผมใช่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเนาะนะคะเราจะใครผมยาวอยากตัดผมบริจาคก็ได้ใครผู้ชายอยากไว้ผมยาวก็ได้นะเขาก็รับเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เก่งเพศนะคะได้หมดเลยทุกอายุนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะเหมือนของเราเนาะเราอาจจะไม่ได้รับ เราอาจจะไม่ได้รับอายุน้อยมากในอินสตาแกรมเฮบสเตอร์แต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ฟังคลิปได้ใช่เดี๋ยวไปอยู่ใน YouTube ไปอยู่ YouTube นะคะกี่เปียกกีเปียกเปียกอะมันได้ยินหมดแหละนั่งฟานะคะเอออ่ะไฮบรูโน่ี่ังกหัวโชอามีแมวดำเหมือนกันนะคะคุณผักเคลวจำชื่อได้ลรอ นี่เวลาเช่าหอพักจะเลือกเช่าหอที่เพื่อนไม่รู้จักเพราะกลัวเพื่อนจะมาหอแบบไม่ได้นัดก่อนห้องไม่ได้เก็บจะเห็นออกไปเล่นหอเพื่อนมากกว่าใช่แล้วพบกันใหม่ในคลาสค่ะขายของเก่งส,สมากขอบคุณค่ะ <laughs> คือแบบว่าแนะนําจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนแบบได้มาเจอได้มาสัมผัสพลังงานเนาะเราก็อยากแชร์มันก็ถึงเวลาแล้วแหละกลางเดือนกลางปีแบบนี้เนาะที่แบบว่าเป็นเวลาเหมาะเจาะ นะคะที่เราจะได้มาเข้าคลาสนะคะสนุกจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็หลังจบคลาสไปเราจะคิดถึงกันแน่นอนนะคะแฮปปี้แฮปใช่มันจะเป็นการจบที่กูดมากนะคะและหรือและหรือนะถ้ามันไม่กูดตอนนั้นมันจะกูดในเวลาไม่ถึงเดือน <c oughs> ในเวลาอันสั้นแน่นอนนะคะ <c oughs> มันจะกูดยังไงก็กูดเนาะถ้ามาด้วย การเปิดใจใช่เพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติด้วยนะไม่ต้องพกนังส่งหนังสือไม่ต้องจดเลยคุณมาฟังอย่างเดียวคือเอางี้นินจะบอกเลยมนุษย์เนี่ยฟังก์ชันการทํางานหลายอย่างมันมีแต่ถ้าเราจะต้องฟังบางอย่างที่มันลึกมากๆอะค่ะฟังเรื่องชีวิตคนแล้วเราจดไปด้วยมันจะไม่ได้ฟังเราลืมใช่มันจะไม่ได้ฟังมันจะเป็นการจดแล้วพอจดไปแล้วเราไปอ่านมันจะเป็นการเข้าใจแบบหัวๆเข้าใจแบบข้อมูลอ่านหนังสือก็ได้แต่ถ้าเราฟังตั้งใจฟังแล้ว อินไปกับเรื่องราวเนาะเหมือนเหมือนตั้งใจเรียนในห้องใช่มันจะทําให้เราแบบว่าเต็มอิ่มแล้วก็เต็มที่กับการเข้าคลาสนะคะเข้ากิจกรรมนะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อรับรองว่าไม่หลับถ้าใครหลับนะอะไรจะไม่หลับคุณก็ไม่รู้หรอกเพราฟรีสหน้าจอเออมีคนฟรีสหน้าจอด้วยอะ อ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะ,ะคาการอ่านคอมเมนต์เนาะของเมนชอนชอบอ่านคอมเมนต์มากๆนะคะแล้วก็อยากได้คําความคิดเห็นจากทุกๆคนนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วพบกันนะคะโอเคค่ะสนุกมากได้ย้ําความเป็นและตั้งคําถามเพื่อสังเกตกับ,บบางเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณม,มากยงขอบคุณเช่นกันคะ่ะคุณนิรันได้ฟังวันนี้รู้สึกสนใจการสเปกเต่าขายเก่งใช่ไหมพุ่ง <laughs> <laughs> ขายเก่งก็วันนี้แหละค่ะ สนุกค่ะได้เรียนรู้และเข้าใจรักราวและคนอื่นมากขึ้นเย้ขอบคุณน้องพีชนะคะขอพื้นที่โฆษณาหนึ่งค่ะตอนนี้ปอมบี้งออกบูถึงเซนทันบางนาของที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเฮ้ยมาเจอแอดมินบีได้บีอยู่เซนทันบางนาของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่กาก็อยู่นะคะลาเลงอาร์ก็ยังอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวพออ่านคอมเมนต์จบอ่ะเดี๋ยวจะปิดท้ายกันจัดการกับความโกรธให้ด้วยแล้วเดี๋ยวอ่านบทความสั้นๆให้ฟังจากพระพุทธภูมีพระภาคเจ้า อาลาหังสัมมาสม,มุโทโภควะนะคะประมาณนี้ค่ะไลฟ์นี้สมุกมากค่ะเพราะอยากรู้มากว่าคนรักอื่นโกรธเป็นยังไงฟังแล้วตรงคนรับตรงมากใช่ทุกคนโกรธนะคะ,คะวันนี้มีหลายเรื่องทําให้เอกใจว่าเราหลงละเลยหรือลืมอะไรไปหรือเปล่าและต้องกลับมาสังเกตตัวเองดูบ้างเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆมาให้ความรู้วันนี้นะคะได้ความรู้สุสนานและได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆเปิดมุมมองใหม่ๆมากขึ้นเย้ขอ,ขอบคุณเช่นกันน้องชนาการได้ของขวัญไปเรียบร้อยวันนี้รู้จักคนอื่นมากขึ้น เลยขอบคุณนะคะอนุโมทนาสาธุร่วมบุญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะออตอนแรกแวะมาดูเฉยๆตอนนี้อยากเข้าคลาสด้วยเลยค่ะมาน้องค้องน้องค้องมาเข้าเวรหรือเปล่ามาสุขสนานเข้าใจเราอื่นมากขึ้นนะคะขอบคุณพี่ไก์ค่ะขอบคุณค่ะน่าจะถึงบ้านแล้วเนาะอยากรบกวนขอยละเอียสค่ะวิธีการสมัครอีกทีนะคะหรือดูเพิ่มเติมได้ที่ไหนหรอคะได้เลยอ่าเดี๋ยวให้ e-mail เดี๋ยววงหิงขึ้นอีเมลให้นะคะไลน์ไปที่อีเมลนี้นะคะเดี๋ยวบีจะส่งลิงก์การสมัครให้นะคะหรือว่าอีเมลไปที่อีเมลไม่ใช่ไลน์ไปที่ขอโทษไลน์ไปที่อีเมลนี้อีเมลไปที่เมลนี้นะคะเ n a นแกรมฮิปสเตก็คือชื่อเพจนะคะติดเขียนติดติดกันเ n ็นแกร hipster@ gmail.com นะคะแล้วก็สามารถอยากพูดคุยอะไรคุณบีพูดคุยได้เลยนะคะขอลิงก์อะไรเงี้ยสมัครอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าอยากเร็วๆเนาะก็ไปที่หน้าเพจนะคะมินปักหมด คลาสเอาไว้ข้างบนนะคะพินเอาไว้แล้วนะคะรายละเอียดจะอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้นะคะร้อ่พันกว่าบาทจําได้ละคลาสหนึ่งอพันกว่าบาทถูกๆฟังเพิ่มาค่ะได้ความรู้ด้วยเคยหลับนะซ้ำรักเดียวกันด้วยพี่ตีพี่ตีหลับรู้เลยว่ารับพลังจากรักเป็นอ๋อจากรักนี้ต่อเนื่องไม่ไหวเข้าใจค่ะ โอเควันสนุกม,มากค่ะฟังไปฟังมาเริ่มวันไหวว่าจะต้องย้ายค่ายไหนี่เอ้ยพี่เมย์ส่วนคลาสสเปกตัมยังสนใจนะคะแต่ขอเคลียร์คิวก่อนว่าจะลงได้ไหมกิจกรรมสันตการ,าการ์ไม่ต้องเปลี่ยนรักแล้วมั้งคะ <laughs> สันนการ์แน่นขนาดนี้ต้องไปตามฟังแล้วนะ่าสนใจมากพอเราล,ลงคลาสสเปกตัมแล้ว3มคลาสเลยค่ะเจอกันค่ะพี่ <laughs> โอ๋ใครมาเจอนะคะก็จะได้เจอพี่โอ๋ทั้ง3คลาสเลยซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าคลาสนะคะทุกคน ขอเลยว่าแบบว่าว่างแล้วก็อยู่ที่หน้าจอด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันคุยกันตั้งวงกันเนาะเพราะว่าคุณจะต้องขึ้นพาแเนลทั้งวันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเลดของใครก็ตามไม่ว่าคุณจะฟังรักไหนอยู่ที่ไม่ใช่รักของคุณคุณต้องขึ้นพารนลเหมือนกันคุณขึ้นทุกรักนะเรามีเวลาให้คุณดื่มน้าประสวะาได้ใช่นะคะมีเวลาให้แล้วก็คือเป็นกิจกรรมที่ บาลานซ์กินข้าวได้นะคะแต่ถ้าเลิกดึกก็คือเราก็จะบอกว่าทุกคนกับุณาเตรียมข้าวเย็นมาตั้งไว้เลยอาจจะมีส่งสัญญาณให้ก่อนว่าเอ้ยมันเริ่มจะกระชับไม่ได้แล้วอะบีมาตอบแล้วค่ะแอดมินนะคะบีนะคะสวยๆนะคะบีบีเนี่ยค่ะหนึ่ค่าหนึ่ง้อยเก้าสค่าถ้าลง3ค่าสี่พันเกอ่าโอเคนะคะราคานี้นะคะ วันนี้สนุกมากค่ะบันเทิงทุกรักเลยเทําให้ตระหนักได้อีกครั้งว่ามนุษย์มีทุกอารมณ์ใช่ทุกคนโกรธไปนไม่จำเป็นว่าต้องเป็นศูนย์กายศูนย์หรือแก๊งเรียกทีบก็โกรธและสแสดงความโกรธออกมา,มาได้ทําให้เข้าใจว่ามนุษย์ได้ทุกอารมณ์แตม่มันเข้ามาและผ่านไปเหมือนสวัสดีจะเอ๋บายบายใช่เกิด<อ>ขึ้นตั้งอยู่ดักใบแค่นั้นแหละเนาะแค่เราจะจะเอ๋มาแล้วเราจะเอ๋ซ้ําๆอีกกี่ครั้งใช่เราก็ต้องจะเอ๋อีกบ่อย ดีเนาะมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ค่ะมันมันเป็นดินามิกเนาะมันเป็นมนุษย์มนุษย์หนึ่งคนนะคะมนุษย์ที่มีสมองอมีระบบประสาทมีเนโอคอร์เทก์มีลิมบิกซิสเต็มมีไฮโปทาลามัสอ่ะมีอะโบอะโบอะโบจมะมีอะโบจมะก็อะโบจมะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฮอร์โมนเราขึ้นขึ้นลงลด้วยนะคะก็มีแบบนี้ค่ะซึ่งพอเรามีอ่ะแน่นอนว่า คือในการที่เราดําเนินชีวิตปกติคนเรามันไม่ได้โกรธะไรขนาดง่ายๆขนาดนั้นเรามันต้องมีอะไรกระตุ้นแต่ว่าถามว่าแต่รักถูกกระตุ้นยังไงหรอแลวการกระตุ้นเนี่ยมันนําไปสู่ทางออกวิธีไหนถ้าพฤติกรรมเหมือนกันแรงจูงใจเป็นยังไงก็เป็นกิเลสด้านในนะคะซึ่งสเปกตรัมเนี่ยมันเป็นเวอร์ลูมหนึ่งเวอลูมหนึ่งวอล์ลมหนึ่งซึ่งแน่นอนมีวอล์ลมสองนะคะวอล์ลมหนึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้เออวอล์ลูมหนึ่งก็แต่ถ้าใครลงวอลุ่ม มันมันคนละมันคนละคนละเนื้อหาหัวข้อกันคนละหัวข้อแต่ถ้าใครไม่ลงวอลุ่มหนึ่งก็ลงวอลุ่มสองได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ต่อเนื่องแค่อาจจะต้องแน่นพอสมควรมากๆเพราะมันยากนะคะเขาบอกเลยแต่ว่าจะสนุกแน่นอนเสียดายจังคำที่ยิ่งไม่ว่างอยากเข้าคลาสด้วยจะสมัครสองค่ะขอบคุณนะคะคุณหญิงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณเข้ามากคุณบรูโน่อะอะนอนงายอยู่นะคะ อันนี้คาดดาเป็นลักสองนะคาดเดาไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดท้ายนะคะจริงๆแล้วมิน้นเราจะพูดเรื่องอ่ะเรา,เาจะมีข้อความอ่านให้เนาะเรื่องเกับความโกรธนะคะใช่จากพระผู้มีพระภาคเจ้าภาษาดิบุตรนะคะเขาแสดงความโกรธไว้ เป็นแบบละเอียดมากเนาะเป็นใช่ไหมท่านใช่จากน้อยไปหามากเลยนะเราค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือมี13ขั้นนะคะก็คือ 1. นึ่งทำาให้จิตขุนมัว 2. องทำให้น่างเงาหน่างอสปักสันคังสัน่มีภาพประกอบนะคะ 4. เป่งวาจาพทุสวเป่งพัทุสวาจาก็คือคำหยาบนะคะ 5. เหลียวดูทิศต่างๆเพื่อหาขอนไม้อ่านะคะหจับขอนไม้และศาสตราเจ็ด เงื้อเงื้อขอนไม้และสาตาัตตาแปด 8, จับและฟาดฟันไปที่ผู้อื่นนะคะจับขอนไม้สัตตาโกนะแล้วก็กจับ<ำ>ผู้อื่นด้วยจับตัวผู้อื่นแต่ยังไม่ใช้ขอนไม้และสัตตาเก้าทำให้เป็นแผลเล็กแผลใหญ่สิบทำให้กระดูกหักสิบเอ็ดทำให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดสิบสองทำให้ชีวิตผู้อื่นแบบนะคะสิบสามนะคะ เมื่อใดความโกรธเข้ามานะคะทําให้ฆ่าผู้อื่นได้แล้วจึงให้ฆ่าตนนะคะก็คือทําให้ตัวเองดับนะคะมเมื่อความโกรธไปถึงขั้นนั้นนะคะก็จะมีความเป็นเป็นไปของเราเนาะความความเป็นไปก็คือกรรม ใช่นะคะเราได้จะได้รับกรรมจากการที่เราทาอันนี้คือความโหดของความโกรธนะคะความโหดเนอะว่าเราจงหยุดไว้ที่วที่ลำดบบข้นหน้าเงาหน้างอนะคะอ่ะปากสั่นคังสั่นได้แต่ถ้าเริ่มประทุษวาจาแล้วเนี่ยก็ต้องมีสติรู้แล้วนะว่าประทุษวาจาแล้วนะคะแต่ปากสั่นคังสั่นนี้น่าจะรู้แล้วนะอ่านะคะประมาณนี้ซึ่งวิธีชนะความโกรธนะคะอ่ะพุทธวิธีชนะความโกรธจมิจารผกผู้มีพระพักตร์จ้าอ่านะคะ ไม่จาเป็นต้องนับถือศาสนา <คะ S 2> ไม่จําเป็นต้องมีศาสนาฟังได้ทุกคนนะคะมันรรมเป็น,นธรรมนะเนาะธรรมชาติบุคคลใดในโลกนี้บางคนเป็นคนจู้จี้ขี้บบนชอบเอาแต่ใจตัวเองอ่อนไหวง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโกรธง่ายแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆสา้สาร,ร,สาระกดไปหมดแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆเหมือนรอยขีดในดินเหมือนน้ำซ้อลมพัดในดินในดินเหมือนรอยขีดในดินเพราะว่าน้ำซ้อ ลมพัดมันก็จะเลือนหายไปนะคะบางคนถ้าช่างจดจําหน่อยทําไมล่วงเกินไว้พอนึกจะให้อภัยก็ไม่ยอมให้อภัยซ้ํายังเก็บมาขัดเคืองไว้ในใจไม่ยอมลบง่ายๆเหมือนรอยที่อยู่ในหินอะล่ะตอนแรกที่ยังเป็นดินมันยังกรบได้ดเรามีทั้งสองแบบมีทั้งในดินและในหินนะคะจะขีดเล็กหรือขีดใหญ่นะคะแม้จะถูกน้ำเสาะไปก็ไม่ลบเลือนอนะคะเคยมีบางคนโกรธกันตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่ยอมพูดกันก็มี บางคนเป็นเจ้าโทสะอย่างมากถ้าใครทําให้ไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องตอบโต้ทันทีถ้ายังไม่อยากได้ช่องผูกใจเจ็บว่าจะแก้แค้นไปให้สิ้นฟ้าเรื่องการให้อภัยไม่ต้องพูดถึงบางท่านหรือเราไม่จําเป็นต้องพึ่งไม่จําเป็นต้องพึ่งในบรรดาบุคคลดังกล่าวนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีต่างๆเพื่อรับมือกับความอาฆาตพยาบาทของท่านแม้อาจไม่ชนะได้อย่างเด็ดขาดเพียงบรรเทาลงบ้างก็ยังดี นะคะส่วนใหญ่อประมาณนะคะซึ่งความโกรธเนี่ยเหมือนต้นไล้ไปดีคนพรานย่อมเก่าวด้วยวาจาอ้อมสำคัญว่าชนะฝ่ายเดียวอยากชนะฝ่ายเดียวแต่อดทนความแต่ความอดทนได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งนะคะผู้ใดโกรธต่อบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นคนลามกว่า กว่าเพราะโกรธตอบบุคคลไม่โกรธตอบบุคบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลแล้วชื่อว่าชนะสงครามในบุคคลซึ่งชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นย่อมประพฤติประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายด้วยความโกรธทําให้บุคคลแสดงอาการดุร้ายหยาบคายเปลี่ยนสภาพจากปุตุชนเป็นทรชนจากผู้ดีเป็นไพร่จากมนุษย์เป็นสัตว์นะคะ ก็ลองดูว่าควรหรือไม่ที่จะโกรธหรือไม่โกรธนะคะหรือควรจะหยุดที่ตรงไหนดีเราจะเอาชนะความโกรธได้ด้วยการจะเอเบยบายถูกต้องนะคะใช่อ่ะสาธุสาธุขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญโอ้โหทุกคนยังอยู่ขอบคุณมากที่ฟังธรรมเทศนาค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะคําจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอก็สรุปก็คือเรามีสติที่จะเห็นความโกรธ และการกระทําของเราใช่เนาะถ้าเราเริ่มเบียดเบียนตัวเองเริ่มเบียดเบียนคนอื่นเราต้องเห็นแล้วต้องเห็นให้ทันแล้วใช่เอออ่ะอยากลงแต่เวลาไม่ตรงกลัวฟังแล้วอยู่ไม่ได้ตลอดคาหัเสียดายน้องแพ้่ปติดตามมาหลายแล้วแล้วข้าวนี้สนุกเหมือนเดิมเหมือนมาฟังเพื่อนคุยภาษาเดียวกันได้เห็นความกลัวงเพื่อนเบอร์อื่นเกิดความเข้าใจและเห็นใจเพื่อนเขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบูโนหันมาตกใจตอนงือขอนมาทุกคนสาธุอ่อะบีเลือกมาหนึ่งคนค่ะ เราจะแจกกล่องสุ่มถุงสุ่มถุงสุ่มมนาะ <laughs> มันอาจจะเป็นถุงก,กระกางกอิงห่อเองนะคะอ่ะก็ DIY นะคะ <laughs> บอกแล้วว่าราคาปีดหนึ่งถุงสุ่ม <laughs> สาธุขอบคุณคะ่ะ <laughs> <อ>สาธุทุกคนนะคะก็ใครที่ร่วมทำบุญกับมิ้นกวางอิงก,กับ,บบีวันนี้นะคะก็ <c oughs> อนุโมทนาด้วยนะคะขอให้ทุกคนเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะ <c oughs> แล้วก็สาธุเจริญในธรรมนะคะสาธุเก้าเก้าค่ะ กล่องนี้นะคะสาธุก้าค่ะไลฟ์วันนี้สนุกมากเลยสุ่มมาจีสุ่มมาจีอ้าวบีมาสุ่มมาเลยเอาตามความชอบตามความชอบของคุณบีนะคะไม่เกี่ยวนะมืออยู่นี่เนาะอ่าบินไม่เกี่ยวนะถ้าสมมุติใครได้กล่องสุ่มนะคะที่บีปักหมดอีเมลมานะอีเมลมาที่แกลนิเกร์กิฟเตอร์พร้อมที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะส่งน้องมูได้น้องมูได้หรอน้องมูได้อ่าน้องมูได้วันนี้สนุกมากวันเทิงทุกรักเลยตะหนักได้อีกว่าครั้งหนึ่งมนุษย์มีอารมณ์ ทุกคนโกรธเป็นไม่จําเป็นว่าต้องเป็นส่วนกายหรือแก๊งเรียกทีบก็โกรธแสดงความโกรธออกมาได้นะคะทําให้เข้าใจได้ว่ามนุษย์มีถูกอารมณ์แต่มันเข้ามาแล้วผ่านไปเหมือนสวัสดีจ้าเอ๋บายบายเย้น้องมูนะคะคอมเมนต์จากน้องมูนะคะสาธุค่ะสาธุอ่าสาธุกันมานะคะอ่ะน้องมูพี่ขอที่อยู่ค่ะอยู่ไทยเนาะน้องมูอยู่ไทยอยู่ไทยน้องมูกาลังข่าวคอมเมนต์กันไปวิ่งที่สวนลุมเย้ยินดีกับน้องมูจะหายโควิดแล้วเนอะ คนไม่หายแล้วน้องมูก็หายแล้วสดใสก็ไม่มีคําถามเลยไม่มีใครมีคําถามเลยอ่ะไม่มีเลยมีก็ได้นะแล้วแต่นะเรายังอยู่กันดีด้วยน้องแพยินดีด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะความโกรธมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรามีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ซึ่งการสะสมไว้นานๆมันจะก่อให้เกิดการแยกตัวและความซึมเศร้าเนาะบางทีมันก็เกิดทั้งร่างกายและจิตใจใช่ซึ่งถ้ามันเกิดนานมากๆนะคะมันจะนํามาสู่โรคซึมเศร้าซึมเศร้าได้นะคะดังนั้นแล้วก็รักษาจิตรักษาใจตัวเองนะเห็นเห็นนะคะแล้วเราจะโกรธน้อยลงเนาะรวมถึงโกรตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะบรรเทา จะจะเอายบายได้ไวขึ้นนะคะส่วนตัวเองเนี่ยมียังใช้เวลาหลักชั่วโมงอยู่พูดตามตรงก็คือมันยังบางเรื่องเนาะมันยังไม่ได้ไม่ได้แบบจะเอาใบายได้ทุกเรื่องแต่เราสามารถทําได้เราบางเรื่องอนะคะมันไม่ต้องเป็นต้องทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียส<ๆ>กับมันมากใช่มันไม่ได้มีการติถูกทาได้แล้วทาได้แล้วมันก็ยังทำไม่ได้ก็ได้ชิลชิลใช่สบายสบายแล้วก็ไม่ต้องไปรีบเนาะเราก็ใช้เวลา ในชีวิตของเราเนี่ยแหละทํามันนะคะแล้วก็สะท้อนจากคนอื่นบ้างเนาะให้ชีวิตเป็นห้องทดลองทดลองไปอืเจอคนนะคะหลายแบบโอ้ยทำบุญเียบน้อยสาธุสาธุค่ะบูโน้มาส่งเข้านอนฝันดีค่ะตอนนี้ผักเคลขยับมาครึ่งวันนะคะดีค่ะดีอ่าประมาณนี้อะครึ่งวันยังดีนะคะความโกรธแล้ววิธีการอะไรนะที่ตอนแรกอ๋อวิธีการที่อ่บรรเทาความโกรธส่วนตัวของบินนะคะก็คือ ระเดงอาร์ตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะของพี่ไก่นะเราโฆษณานะคะรเดงอาร์ตเนี่ยก็คือระบายสีตามตัวเลขเนาะมันก็ได้อยู่กับตัวเองเนาะระบายไปทีละช่องละช่องใช่อยู่กับตัวเองแล้วก็ทําให้ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรมากอ่ะโดยจริงๆนะเพราะมันได้อยู่จริงๆเพราะมันต้องทําในส่วนของเราอ่ะมันได้มาดูใจตัวเองบ้าง นะคะมันจะมีสมาธิใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับอารมณ์อะไรมากมายให้มันเยอะแยะนะคะก็แนะนานะตอนนี้พี่กด์ออกบูสอยู่กับบีนะคะที่เซนทันบางนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่แต่ไปตอนนี้ไม่เจอแล้วนะห่างปิดแล้วชั้นหนึ่งนะคะเซนทันบางนาชั้นหนึ่งก็เจอรอปภขอโทษ I love you แถวแถวโรเล็ก์แถวแถวร้านนาฬิกาแถวแถวแเออแถวแถวลิน แถวแถวห้องน้ํำเออส้วมชั้นหนึตรงลิฟต์อ่าประมาณนั้นนะคะลองหาหาดูเนาะมันมีงานเด็กงานอะไรอยู่ด้วยสีแดงแดงกอกกคาร์ดกอกคาร์ดเออกกคาร์ดเด็กนะคะก็ไปได้นะคะเขาก็จะสแตนบายอยู่นั่นนะคะพร้อมกับบอมบี้ของพวกเรานะคะมิุนอิงเข้าป้นบีนะคะกันได้ก็เจอกันได้กับบีนะคะอ่าขอบคุณนะคะเพิ่งรู้ว่าปักหมดไลฟ์วันนี้ดีมากๆ ขอบคุณสาหรับการใช้ในครั้งนี้จะเอาไปใช้ยางต่อเนื่องโอบคุณค่ขอบคุณค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือการมีสติรู้ตัวเนาะก็คือการฝึกอย่างที่มิ้นบอกคือการจับการตั้งเวลาเลยว่าแบบเอาเอาจับไหนเออเอาแค่ไหนดีก็ให้ให้จํากัดตัวเองหน่อยเออไม่ไม่สุกสนนะคะไม่ให้มันถล่มไปเนาะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ปล่อยเล่อยเปื่อยไปใช่ไม่เลยเปื่อยกับกับการมีชีวิตเนาะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะเออนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็คือเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ไม่ตากัน,เ,นเริ่มจากตัวเองก่อนเลยเนาะถ้าวันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเราเป็นรักอะไรหรืออะไรก็ตาม,มก็ไม่เป็นไรก็แค่เราเห็นว่าฉันโกรธเป็นแล้วฉันก็เราความโกรธมันทําให้ฉันเสียใจม,มันความโกรธทาให้ฉันปวดหัวทำโกรธทาให้ฉันปวด,อปวดคอปวดท้องบางคนแบบ โกรธจนท้องผูกเนี้ยก็มีแต่อยากให้ทุกคนกลับไปดูสาเหตุที่โกรธนะอืมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณหรือใครทําอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ความห่วงใหญยที่ไม่ได้รับการตอบสนองซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองถูกต้องเราแค่ต้องให้และรับแบบเข้าใจใช่เราแค่ต้องเข้าใจนะคะแค่นั้นเองค่ะจบแล้วค่ะ3ข้อปรบมือค่ะอที่มินทำเนาะก็ประมาณ ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณฝันดีนะคะทุกคนไม่มีใครมีคําถามเลยอะปล่อยพูดอยู่คนเดียวได้เนาะอย่างนี้เนาะเราจบแบบนี้เนาะไม่มีใครมีคําถามอลขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณสําหรับมารวมใจนกัะสำหรับคอมเมนต์เนาะแล้วก็สิ่งดีๆที่แชร์ให้กันวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับที่มานั่งพูดคุยนะคะมนมีคอมเมนต์ยาวๆอันดับสี่อคนที่มีความทุกข์แต่เก็บไว้ไม่ยอมแสดงออกเพราะไม่อยากให้คนรอบข้างเป็นห่วง เรามีวิธีถามว่าวิธีเราเลยถามว่าวิธีที่ใช้ฮิวตัวเองคืออะไรเขาบอกว่าคือการที่คนรอบข้างมีความสุขขามไม่แน่ใจเมีเาลงคลล์สิรากอะไรคะมีใครแนะนำเคสนี้บ้างไหมไม่แน่ใจคะ่ะแต่คารักสองถ้าให้บอกว่าคล้ายนะมไม่ฟันทงนะคะแต่คลายเบอร์ไม่ฟันธงแต่คลายเบอร์สองอก็คือเอาความเอาความสุขของเราไปแปลกกับคนอื่นเนาะซึ่งมันเป็นความสุขปลอมนะคะแต่เราไม่ ไม่พูดกับเขาว่าความสุขปลอมถ้าเราไม่สนิทกับเขามากพอะหรือไม่ใช่เวลาที่เขาพร้อมที่จะให้เราพูดได้นะคะซึ่งสองเขาดูจะพร้อมทุกครั้งแหละหรืออาจจะเป็นหนึ่งหรือเปล่าอ่าก็ไม่แน่ใจึ่ป็นได้คนครอบครัวคาดหวังเราอยากทําให้มันสมบูรณ์แบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแรงจูงใจข้างในเขาใช่ก็ต้องดูมันมีหลายลักษณที่เป็นไปได้นะคะที่ที่สามารถทําได้หนึ่งกัเก้าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะมันไม่อยากมีปัญหาเพราะคนคาดหวังมาเอาทาไงอะสิ่งที่เราจะทําก็คือ แค่บอกเขาว่าเรากินข้าวเราก็มีความสุขได้แค่นี้แหละคะ่ะเรานั่งฟังเพลงเราเจอเพลงวิทยุเปิดเพลงที่เราชอบมันถูก,ถกใจอ่ะกี่ยความสุขะความสุขายๆที่สร้างด้วยตัวเองเออ,อเห็นเนี่เห็นแมวมันแมวน่ารักมีความสุขละ จบนะคะความสุขง่ายมากเลยซึ่งชีช้ให้เขาเห็นความสุขของเขาในชีวิตจริงซึ่งมนุษย์มีเนาะมนุษย์มีความความโกรธก็ต้องมีความสุขมีแฮปปี้เหมือนกันเนาะ,ะเราแค่ชี้ให้เห็นแต่ว่าไม่ต้องไปแบบแกนั่นไงความสุขแกไม่ช่องนะแค่ถามว่ากินข้าวอร่อยไหมวันนี้นี่ไงมีความสุขแล้วจบชี้ให้เขาเห็นแบบดีๆนะคปะปณีประนอมเนาะก็ เป็นวิธีการนะคะที่ละม่มก็ไม่รู้หรอกว่าเขารักอะไรแค่ถ้าเรารู้แล้วว่าความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่เขาว่ามันอยู่ที่คนอื่นก็แปลว่าเขาไม่ได้สนใจตัวเองก็ให้เขามาหันมามองความสุขที่เขาผลิตเองซึ่งมีนะคะทุกคนมีใช่แล้วอาการเนี้ยมันเป็นในทุกรักเลยนะเราหลงลืมตัวเองใช่เพราะบางทีในบางสภาวะแม้แต่เจ็ดอย่างเป็นใในบางสภาวะเขาก็เอาความสุขไปแปะไปกับอย่างอื่นเจ็ดเป็นเยอะด้วยเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีความสุขจริงมันปลอมนะนะคะเราต้อง หากิจกรรมดัทธนาการสันทนาการตัวเองตลอดเวลากบความทุกข์เราเนาะหนีเราคิดว่าเรามีความสุขจริงๆมั้ไหมเออฝากไว้ให้คิสฝันดีติสวัสด์ค่ะขอบคุณค่ะอบคุณอีกวิธีโกรธก็ไปเล่นกับรูน้องโอเคแมวก็ฮิวได้นะขอบคุณมากเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยขอบคุณค่ะชอบหันมามองความสุขที่ผลิตเองใช่นะคะเราผลิตเองได้นะบางคนไม่รู้หรอก เขาไม่รู้จริงนะว่ากินข้าวอร่อยคือความสุขนั่นน่ะสิเขาไปมองคนอื่นตลอดอว่าคนอื่นเขาอร่อยไหมใช่เ,เขาอร่อยเราถึงจะยิ้ม,อ,มอย่างเงี้ยนะือนะคะเนี่ยเราเราก็แค่ไปชี้ให้เห็นเองค่ะเนาะความโกรธมันคือความไม่สดชื่นของจิตวิญญาณเนาะเราก็แค่ชี้ให้เห็นว่าซ่า นั่นไงสดชื่อแล้วใช่เพราะว่าความโกลมมันร้อนอ่ะอืคุณอยากเก็บความร้อนไว้ในตัวนานๆหรอเนาะถามตัวเองไม่ทันไลฟ์ตรอเลยอุ้ยไม่เป็นไรค่ะคุณลีย้อนหลังได้ย้อนหลังได้เดี๋ยวก็ลง YouTube ด้วยใช่นะคะมีอยู่ใน YouTube เนาะเราปล่อยลงใช่มีเป็นเซ็กชันเป็นของไลฟ์เลยนะอก็ใครขับรถ ไปต่างจังหวัดก็เปิดเซ็กชันเปิดเปิดเพลินๆได้สดกว่านี้ก็น่าดิชันแล้วลองไปดูเราไม่ไปสักทีเลยลาแล้วไรนะคะอ่ะไม่มีคําถามแล้วเนาะนะคะเราก็ปล่อยทุกคนเข้านอนนะคะขอบคุณที่อยู่กันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆแล้วก็ต่อจากนี้ไปเดือนหน้าจะไม่แน่ใจว่าจะมีไลฟ์ไหมนะคะเพราะว่าลาเดือนหน้ามีคลาสเนาะแล้วหลังจากเดือนที่มีคลาสเราอาจจะต้องเปิดเป็นรีเทียเซ็นเตอร์ซึ่งรีเทียเซ็นเตอร์จะพิเศษนะคะเป็นเข้าฟรีเนาะสำหรับ คนที่เคยนักชายลงคลาสกับเรานะคะเราก็จะเชิญเข้าดีทีเซ็นเตอร์นะคะเป็น Invitation นเนาะสำหรับเข้าฟรีนะคะในคลาสชิวๆวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะคะเดี๋ยวจะมีวันไหนเดี๋ยวผ่านจากคลาสนี้ไปก่อนเดี๋ยวแจ้งค่ะอาจจะต้องจัดหลายครั้งหน่อยเพราะเรารับได้ไม่กี่เพราะว่าอยากให้เป็นคลาสเล็กๆเราจะได้แบบแชร์ทั่วถึงล้อมวงกันนะคะขอบคุณที่สุดเลยค่ะรักเลย นะคะขอขออภัยด้วยวันนี้มาช้านะคะก็เลยร้องเพลงแจกไว้่ะะอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะติดตามคลิปรักสองได้นะคะคลิปรักสองแล้วก็คลิปของแมวนะคะวันจันทร์พรุ่งนี้คลิปของแมวไปแล้วจริงๆแล้วบ๊ายบายค่ะตอนนี้บ๊ายบค่ะพี่ไกด์กดไลค์ให้รัวๆเลย